ก็พูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติเราจะปฏิบัติยังไงให้จิตเราเนี่ยหลุดนะเขาเรียกว่าหลุดพ้นหลุดออกจากอารมณ์ตอนนี้จิตเราก็อารมณ์นะมันไม่เขาเรียกว่ามันผูกพันกันจิตเราก็อารมณ์นี่ผูกพันกันเราจะทำให้ทำยังไงให้การผูกพันนั้นหลุดออกไปคำว่านิพพานนิพพานก็คือหลุดตรงนี้เองนะก็หมายถึงว่าหลุดออกจากอารมณ์น้อยใหญ่ทำยังไงให้จิตเราหลุดออกจากอารมณ์เหล่านั้นเพราะจิตกับอารมณ์นะไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันผูกพันกันเหมือนผ้าที่เปื้อนผ้าก็อย่างหนึ่งสิ่งที่เปื้อนก็อย่างหนึ่งจะทำยังไงว่าสิ่งทั้งสองเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันอยู่ด้วยกันมานานเราจะเอาออกจากกันได้อย่างไรนั่นคือภารกิจของนักปฏิบัติทุกคนจะต้องเข้าใจตนนะว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องรู้ว่าจุดหมายปลายทางของการกระทำของเรานั้นก็คือตรงนี้มีคนถามว่าไปวัดไปทำอะไรไปปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรก็ไม่รู้สิเขาทำก็ทำกันไปมันเหมือนกับว่าเราไปแล้วไม่มีจุดหมายแล้วก็ตัวเองต้องการอะไรก็ยังไม่รู้เลยอันนี้แหละจึงว่าจุดยืนของคนทุกคนเนี่ยไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะทำอะไรและจุดหมายของเราอยู่ที่ไหนทำไมคนเราเนี่ยหวังอะไรเล่าที่ต้องการตรงนั้นหวังความสุขนะแล้วถ้าเป็นตรงนั้นแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นความทุกข์จิตเราก็กับอารมณ์ผูกพันกันมันทุกข์มากแล้วเราหวังว่าจะปลดเปลื้องตรงนี้ออกจากอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเราจะมีความสุขขึ้นมานั่นเองเพราะความสุขเป็นยอดปรารถนาของทุกคนว่าของคนเราเกิดมาเนี่ยปรารถนาความสุขเพราะสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยต้องการความสุขเป็นที่หมายนะแม้แต่คำว่านิพพานนิพพานเนี่ยละสุขละทุกข์ได้ไม่มีสุขไม่มีทุกข์แต่นิพพานก็ยังชื่อว่าความสุขอยู่นั่นเองเราเคยได้ยินไหมว่านิพพานังปรมังสุขขังนะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้แหละจึงว่าทุกคนที่มีเป้าหมายของการกระทำทั้งหมดเนี่ยก็คือตรงนี้นะฉะนั้น เราเข้ามาวัดหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยมีคนถามเนี่ยเราต้องตอบถูกว่าตรงนี้คือเป้าหมายของเราอยากจะหลุดพ้นเราหลุดพ้นจากอะไรพ้นจากอารมณ์แล้วอารมณ์เนี่ยถ้าเรามีแล้วเป็นอะไรเพราะมันทุกข์มากนะแล้วเมื่อพ้นแล้วจะมีอะไรก็มีความสุขนั่นเองเป็นผลระหว่างความสุขอันนั้นนะน้ำสุขนั้นก็คือนิพพานนิพพานเนี่ยแปลตามศัพท์เขาเรียกว่าปลดเปลื้องจากสิ่งร้อยรัดนะหลุดพ้นออกจากสิ่งรึงรัดไว้ถูกรึงไว้ถูกรึงรัดไปปลดเปลื้องออกจากสิ่งร้อยรัดอะไรคือร้อยรัดจิตเราไว้ล่ะก็อารมณ์นั่นเองร้อยรัดมัดใจของเราไว้เราจะเห็นไหมว่าทุกวันเนี่ยทุกเวลาเนี่ยจิตเราก็อารมณ์เนี่ยมันจะลุงตุงนังกันตลอดเวลาเลยทุกวินาทีทุกนาทีเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันผูกพันกันเหลือเกินพันกันไปพันกันมาพันกันไปจะมีสักเวลานิดหนึ่งเนี่ยจิตที่จะหยุดพักเรื่องอารมณ์เนี่ยแทบจะไม่มีเลยไม่มีเลยนะสำหรับคนที่ไม่ปฏิบัตินะจะไม่มีให้เห็นเลยว่ามันหยุดตรงไหนมันไม่ได้หยุดเลยทั้งวันแม้แต่เราเนี่ยหลับนอนลงไปก็ยังฝันต่ออีกเอาอะไรไปฝันต่อก็เอาเรื่องราวต่างๆที่ตัวเองที่ค้างคาอยู่ก็ไปฝันต่อเท่ากับว่าคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยไม่ได้หยุดหย่อนเลยเหมือนกับว่าชีวิตเนี่ยมีการเดินทางตลอดนะ
ที่เขาบอกว่าชีวิตคือการเดินทางเนี่ยไม่ผิดเลยเดินจริงๆนะเดินมากเลยนะเดินทั้งกายทั้งใจตอนที่เราเกิดมาเนี่ยออกจากครรภ์เนี่ยนะตั้งแต่นั้นนะหัวใจเราเริ่มทำงานนะกายก็เดินทางจากวันนั้นเลยเหมือนกับสตาร์ทเครื่องนะเราเด็กๆเนี่ยร้องไห้ขึ้นมาเกิดมาก็ร้องไห้ขึ้นมาร้องไห้เพื่ออะไรทำไมเด็กคลอดออกมาแล้วร้องไห้เนี่ยทำไมร้องไห้พยาบาลก็ทำยังไงให้มันร้องไห้เพราะอะไรเพราะให้เครื่องมันสตาร์ทนะเครื่องมันสตาร์ทนะอะไรอุดหูอุดจมูกอุดปากเอาดูดให้หมดเลยให้มันโล่งให้หายใจได้ให้ทำงานให้ชีวิตมันให้เครื่องมันสตาร์ทนะตั้งแต่วันนั้นนะหัวใจเราทำงานตั้งแต่วันนั้นนะเคยหยุดไหมล่ะนะไม่เคยหยุดเลยนะรถเรายังเปลี่ยนไปหลายคันนะแต่หัวใจของเรายังไม่เปลี่ยนเลยนะมันทำงานตลอดเครื่องยนต์อันนี้ทนกว่าเหล็กอีกนะนะทนกว่าเครื่องยนต์อีกนะเราจะเห็นว่าชีวิตของเรานี่เดินทางจริงๆแล้วก็ใจของเราล่ะเราเกิดมามีกายกับใจแล้วใจของเราก็เดินทางตั้งแต่วันนั้นแหละลืมตามาก็เห็นโน่นเห็นนี่ขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นมันคิดมาตลอดถึงวันนี้นะเด็กก็คิดแบบเด็กผู้ใหญ่ก็คิดแบบผู้ใหญ่มาถึงวันนี้ก็ยังคิดอยู่แล้วก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะคิดถึงข้างหน้าต่อไปเมื่อไหร่จะจบแสดงว่ามันเดินทางตลอดเลยนะเกิดมาเนี่ยเดินทางทั้งกายทั้งใจกายเนี่ยเดินทางตั้งแต่วันนั้นแต่เราประมาณได้ว่าอายุเราไม่ถึงร้อยแน่ต้องตายแสดงว่าเรารู้เลยว่าจุดจบของกายนั้นก็คือไม่เกินร้อยปีมนุษย์เกินร้อยปีสักนิดหน่อยก็มากแล้วแสดงว่ารอยเท้าของเราทางกายเนี่ยเดินทางตลอดเชิงตะกอนหรือป่าชานะเป็นที่สิ้นสุดรอยเท้าสิ้นสุดที่ป่าชาหรือเชิงตะกอนแต่การเดินทางของจิตเนี่ยไม่ได้จบแค่ป่าชาเชิงตะกอนเดินต่อไปอีกเพราะอะไรเพราะจิตไม่ได้ตายมันไม่ได้ตายจิตเราไม่ได้ตายตายแต่ร่างกายเพราะใช้กันมานานแล้วจิตนั้นเดินทางต่อไปอีกและจะไม่มีคำว่าจบตรงไหนได้เขาเรียกว่าไม่สามารถจะประมาณได้เลยว่าจิตจะหยุดณที่ไหนเขาเรียกว่าที่สุดของโลกเนี่ยไม่สามารถจะหาได้เราถามตัวเองที่ว่าความคิดของเราคิดทุกวันมันจะจบณที่ไหนนะแต่ร่างกายเราถามได้เราตอบได้จบที่ป่าชาเชิงตะกอนแต่วันไหนยังไม่รู้นะยังวันไหนยังไม่รู้รู้แต่ว่ามันมีแน่ไม่เกินร้อยปีแล้วจะเกินก็นิดหน่อยก็หายากแล้วนะแต่จิตเนี่ยตอบไม่ได้ซึ่งสมควรแท้ที่เราจะต้องมาฝึกจิตนะเพราะเวลาเราตายปุ๊บเนี่ยร่างกายเราตายแต่จิตไม่ได้ตายและจิตเองก็มีร่างสำรองอยู่แล้วร่างทิพย์สำรองอยู่แล้วร่างวิญญาณทุกคนเนี่ยมีร่างวิญญาณสำรองอยู่แล้วเวลาร่างกายเราตายเนี่ยร่างวิญญาณไม่ได้ตายร่างรู้จักร่างวิญญาณไหมตอนที่เราฝันเนี่ยตอนกลางคืนมันไปเที่ยวเนี่ยร่างไหนไปอ่ะร่างไหนอยู่อ่ะนะร่างหยาบเนี่ยนอนอยู่ในมุ้งแต่ร่างอีกร่างไปเที่ยวแล้วหน้าตาเหมือนเราไหมล่ะแล้วนิสัยมันเหมือนไหมล่ะถ้ากิเลสมันมีไหมล่ะตอนไปอะรักชังเป็นหมดเลยขนาดมันเอาร่างนั้นไปนะกิเลสมันยังหิ้วไปด้วยนะเราสังเกตไหมเวลาเราฝันนะนิสัยใจคอกิเลสถอดมาเลยแหละนะไม่ใช่คนอื่นเลยดีไม่ดีเสื้อผ้าชุดเดียวกันด้วยไปอะ ไปทุกวันไปทุกคืนนะนอนก็ไปทุกคืนเนี่ยแสดงว่าคนเราเดินทางนะ
กลางวันเนี่ยร่างกายหยาบเดินทางกลางคืนบอกค่าเหนื่อยนะค่าพักไอ้ร่างทิพย์มันก็ไปต่อเลยร่างวิญญาณนั่นนะซึ่งร่างที่เราฝันไปนั่นเนี่ยไม่ได้ตายก็จะตายยังไงร่างนั้นยังนอนอยู่ร่างนี้ไปเที่ยวเนี่ยมันซ้อนกันอยู่เขาเรียกว่าร่างซ้อนนะร่างซ้อนแสดงว่าเราทำนายตัวเองได้ไหมว่าประเมินได้ไหมว่าตายแล้วไม่จบหรอกพบหน้าต้องมีจริงเพราะเรารู้ที่แม้แต่เรายังไม่ตายเนี่ยแค่เรานอนหลับปุ๊บเนี่ยร่างหนึ่งนอนร่างหนึ่งไปมันมีสองร่างให้เห็นเนี่ย ฉะนั้นหนึ่งร่างหนึ่งตายร่างหนึ่งจะตายได้ยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้ตายสิขนาดร่างหนึ่งนอนอยู่ร่างหนึ่งยังไปก็บ่งบอกว่าตายแล้วไม่จบต้องมีภพชาติต่อไปฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยนะตายแล้วจบเนี่ยไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมหรอกปฏิบัติทำไมอ่ะก็มีกิเลสไม่มีกิเลสเนี่ยตายแล้วมันก็สลายไปจะไปมันมานั่งเมื่อยทำไมอ่ะนะจะมานั่งให้เมื่อยทำไมดีก็ช่างชั่วก็ช่างคิดดีก็ช่างคิดแล้วช่างเดี๋ยวรอมันตายมันก็ไม่เหลือมันดับไปหมดเราก็ไม่ต้องไปแก้อะไรนะไม่ต้องไปแก้อะไรพวกนี้มันแก้ทุกชาติเลยถ้าไม่แก้ชาตินี้ทุกชาติก็ไม่แก้มันก็เลยต้องมาทำนะมาต้องมาทำปฏิบัติธรรมฉะนั้นคนเราบางครั้งระลึกชาติไม่ได้ว่าจะมีหรือเปล่าชาติหน้าเราก็ประเมินอยู่สถานการณ์เขาเรียกว่าสถานะประจำวันของเราสิสถานะเดิมของเราประจำวันก็คือว่าเนาะกลางวันเนี่ยเราเอาร่างหนึ่งเอาร่างกายหยาบไปทำงานแต่กลางคืนเนี่ยร่างละเอียดมันก็ไปอีกร่างทิพย์ร่างวิญญาณอู้เรามีสองร่างเลยนะสองร่างร่างหยาบกับร่างละเอียดเห็นไหมว่าคนเรามีสองร่างจริงๆร่างหนึ่งนอนร่างหนึ่งก็ไปนะไปเที่ยวต่อไปแสดงว่าร่างที่ไปเนี่ยก็คือร่างวิญญาณของเราเวลาออกจากห้องมันเปิดประตูไหมไม่เปิดเวลาไปไหนมันเดินไปไหมขึ้นรถไปไหมไม่มันโผล่ที่นั่นเลยก็คือร่างเราก็คือร่างผีนั่นเองนะแสดงว่ากลางวันก็เป็นคนก็คือร่างละเอียดนู่นเองแต่ตอนเป็นมันซ้อนกันอยู่แต่เวลาตายในร่างนี้มันพังแล้วอะร่างนี้มันป่วยมันหนักมันเป็นโรคอะไรพังไปแล้วแต่ร่างนั้นอะมันไม่มีโรคอะไรหรอกมันจะมันตายไม่ได้นะเวลาออกจากห้องเนี่ยมันทะลุห้องเลยก็ผีเนี่ยเราปิดประตูมันเข้าได้ไหมล่ะอะไรจะกั้นผีได้อ่ะกั้นไม่ได้ทะลุหมดกำแพงก็ทะลุผนังก็ทะลุนะแต่ตัวเราทะลุได้ไหมล่ะไม่ได้นะรู้จักผีไหมนะรู้จักผีไหมยอมนะก็นี่แหละผีเราเป็นผีทุกคืนเลยนะเป็นผีทุกวันทุกคืนกลางวันเป็นคนกลางคืนเป็นผีกลางวันเป็นคนกลางคืนเป็นผีอยู่ตลอดเราก็เลยไม่คิดมากไงคนอื่นก็เป็นกันก็เป็นกันเหรออ๋อไม่เป็นไรฝันเราก็นึกว่ามันเป็นธรรมดาถ้าเราคิดให้มากแล้วมันเป็นหมดเลยถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยคนเราตายไม่จริงเลยใช่ไหมใช่ลองคนตายดิเรากลัวอะไรล่ะกลัวผีใช่ไหมเรารู้ว่าคนตายเนี่ยไม่ตายคือมันตายแต่ร่างนี้นะแต่อีกร่างมันไม่ตายแต่คนเราตายแล้วกลัวอะไรกลัวผีคนนั้นความจริงกลัวแต่เราก็เป็นผีอยู่ดีแสดงว่าการถ่ายเทระหว่างผีกับคนเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยเดี๋ยวคนก็เป็นผีผีแล้วก็เป็นคนคนแล้วก็เป็นผีผีก็เป็นคนเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นอมนุษย์เป็นมนุษย์แล้วก็เป็นอมนุษย์อมนุษย์ก็คือโลกวิญญาณต่างๆเทวดาก็จัดเป็นอมนุษย์นะเทวดาพรหมโลกเนี่ยเป็นอมนุษย์ที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยคือเป็นอมนุษย์พวกนี้เป็นร่างทิพย์หมดแสดงเราก็เป็นร่างหยาบด้วยร่างทิพย์ด้วยซ้อนกันอยู่เนี่ยนะอันนี้เรามาดูสถานะเดิมของเราว่าเราคือใครเราเป็นอะไรก่อนที่เราจะค้นคว้าหาคำสอนหรือค้นคว้าหาทางดับทุกข์เนี่ยเราจะรู้ว่าสถานะเดิมของเรา
รู้ความเป็นสถานะเดิมของเราว่าเราคือใครเรามีอะไรอยู่แล้วเราจะไปอะไรแล้วจะปฏิบัติเพื่ออะไรฉะนั้นคำว่านิพพานเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องดับร่างวิญญาณนั้นนะเราจะทำไงให้ร่างวิญญาณปอนร่างวิญญาณของเราเนี่ยให้ดับลงร่างวิญญาณที่บอกว่าตายแล้วมันไม่แล้วเนี่ยร่างนั้นต้องทำลายหมดเลยทำลายได้ไหมทำลายได้ฉะนั้นเราตายแล้วเนี่ยไม่เกิดใหม่เพราะมันไม่มีวิญญาณแต่คนที่ทุกคนไม่ทำลายเนี่ยตายแล้วเกิดใหม่หมดนะเพราะอะไรเพราะมีวิญญาณอยู่วิญญาณอยู่ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรารู้เลยว่าวิญญาณเราดับแล้วจะรู้ว่าตายแล้วปุ๊บเนี่ยชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายแล้วก็จะไม่เกิดอีกนะแล้วก็รู้ตอนก่อนตายแล้วนะว่าวิญญาณเราดับแล้วอันนี้รู้ก่อนนะว่าวิญญาณเราจะไม่มีแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าวิญญาณมีอยู่นามรูปก็มีนะเมื่อวิญญาณมีนามรูปก็มีการลงสู่ขันธ์ก็ย่อมมีฉะนั้นถามว่าวิญญาณของเราเนี่ยเราจะทำยังไงให้ตายเพราะตัวเราตายแล้วเนี่ยมันยังไม่ตายนะวิญญาณมันมีอยู่มันก็ไปต่อถ้าตายทั้งตัวตายทั้งวิญญาณจบเลยเราจะไม่ต้องมาเกิดอีกแต่คนเราทุกคนเนี่ยถ้าก็บอกว่าไม่มาเกิดอีกปุ๊บเนี่ยเหมือนก็ว่าไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นนะอยากจะเกิดคือคำว่าไม่เกิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของจะดีหรืออะไรทำนองนั้นนะเห็นไหมที่เขาแช่งกันนะเดี๋ยวแช่งจะไม่ให้ผุดได้เกิดเลยนะเขาถือว่าเป็นคำที่เลวสามเลยนะเดี๋ยวจะแช่งให้ไม่ได้ผุดได้เกิดถือว่าการไม่ผุดไม่เกิดนะเป็นความไม่ดีเลยนะแต่สำหรับพระยาเจ้าเนี่ยบอกว่าไม่เกิดนั่นแหละท่านต้องการนะต้องการใช่ไหมล่ะไม่ผุดไม่เกิดนั้นต้องการอาการไม่ผุดไม่เกิดนั่นแหละคือต้องการตรงนั้นถามว่าคนเราเนี่ยบอกว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปเราจะไม่เกิดแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่อยากจะไปเลยเพราะดูเหมือนว่ามันจะดีเหรอมันจะสนุกเหรอหรือมันจะดีเหรอทีนี้ปัญหามันคือว่าถ้าเราเกิดเราก็ต้องคือเรียกว่าการบัญญัติคำว่าเกิดเมื่อใดการบัญญัติคำว่าตายก็มีเมื่อนั้นนะแต่เราบอกว่าไม่อยากไม่มาเกิดเนี่ยมันจะดีไหมดีไม่ดีไม่อยากจะไปเลยไม่อยากจะปฏิบัติธรรมเลยไหมเขาเรียกว่าบอกไม่ได้ผุดได้เกิดปฏิบัติแล้วจะไม่ได้ผุดได้เกิดก็ไม่อยากจะไปแต่คนเราเนี่ยอยากเกิดแต่ไม่อยากตายนั่นเป็นเช่นอย่างนั้นคืออยากเกิดนั่นแหละแต่ถ้าไม่เกิดเนี่ยไม่อยากไปเพราะอะไรเพราะเรายินดีในความเกิดอยู่แต่เป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดแล้วเนี่ยไม่มีคำว่าตายเนี่ยจะมีได้ไหมมีไม่ได้ใช่ไหมแสดงว่าความตายเนี่ยมาจากความเกิดถ้าเราไม่เกิดนั่นแหละนั่นเราจะไม่ตายทุกคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยจะไม่ให้ตายไม่ได้แต่จะไม่ให้เกิดนั่นได้ต้องทำลายอะไรต้องทำลายวิญญาณนะต้องทำลายร่างวิญญาณนั้นแล้วจะทำลายยังไงอ่ะทำลายยังไงอ่ะถามว่าวิญญาณคืออะไรก่อนวิญญาณคือจิตเราวิ่งไปทางตาเนี่ยเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณวิ่งไปทางหูเนี่ยโสตะวิ่งไปทางจมูกเนี่ยเขาเรียกว่าคานะวิ่งไปทางลิ้นเนี่ยจิวหาวิ่งไปทางกายเนี่ยเขาเรียกว่ากายะวิ่งไปทางใจเขาเรียกว่ามโนจักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายะมโนวิญญาณนะวิญญาณ6อย่างนี้
ตราบใดวิญญาณหกอย่างนี้ยังทำงานอยู่ร่างวิญญาณนั้นก็มีชีวิตอยู่ตราบใดตาหูจมูกลิ้นกายใจเราหยุดทำงานแล้วร่างวิญญาณนั้นก็สลายแล้วนะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายมันยังมีคำว่ากายทิพย์นะกายวิญญาณมันมีกายหยาบกายทิพย์ไงกายละเอียดนะแล้วก็ใจที่อยู่ในทั้งสองร่างนี้ทั้งสองกายนั้นทีนี้ว่าวิญญาณเหล่านี้เราจะดับได้อย่างไรเราก็มาดูว่าการประพฤติปฏิบัติในคำสอนพุทธเจ้านั่นเองเราจะดับวิญญาณนี้แล้วเมื่อเราดับวิญญาณได้เนี่ยเราดับตอนเป็นตอนตายเราก็รู้เลยว่าวิญญาณเราไม่มีเราก็รู้ตอนที่เป็นแล้วว่าวิญญาณเราดับแล้วทำยังไงล่ะก็ปฏิบัติธรรมก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่เองหนทางที่จะนำไปสู่การดับของวิญญาณเอาเป็นว่าพูดถึงวิญญาณเนี่ยคนก็เข้าใจยากพูดถึงว่าจิตเรากับอารมณ์นี่แหละนะมันผูกพันกันนะจิตเรากับอารมณ์เนี่ยมันผูกพันกันจิตกับอารมณ์ไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันผูกพันกันอยู่เหมือนผ้ากับสิ่งเปื้อนผ้าก็อย่างหนึ่งสิ่งเปื้อนก็อย่างหนึ่งแต่ทั้งสองมันผูกพันกันอยู่เราจะทำไงให้มันออกจากกันเราจะต้องนำผ้านั้นไปขยี้ไปซักไปล้างจนกว่าสิ่งเปื้อนนั้นจะออกจากผ้าผ้านั้นก็จะเป็นผ้าที่บริสุทธิ์สิ่งเปื้อนนั้นก็เป็นผู้ที่หลุดออกไปแล้วจิตของเรากับอารมณ์เนี่ยก็เหมือนกันจิตอย่างหนึ่งอารมณ์อย่างหนึ่งแต่มันผูกพันกันจิตเราก็เป็นจิตนี่แหละเป็นธาตุรู้นี่แหละแต่อารมณ์นั้นเขาเรียกว่าวิญญาณเข้าใจไหมจิตเรากับอารมณ์เรามันผูกพันกันเรียกว่าจิตวิญญาณนั่นเองนะที่เราบอกว่าจิตวิญญาณจิตกับอารมณ์เนี่ยมันผูกพันกันจิตก็อย่างหนึ่งอารมณ์ก็อย่างหนึ่งแต่ทั้งสองมันผูกพันกันเขาเรียกว่าจิตตวิญญาณเราจะทำลายอะไรให้วิญญาณดับก็ทำลายอารมณ์ซึ่งแล้วก็เหลือแต่จิตไว้แล้วจิตเราเนี่ยไม่มีวิญญาณก็จะไม่เกิดอีกมีแต่จิตแต่ไม่มีวิญญาณเข้าใจไหมว่าจิตก็คือจิตใจของเราในธาตุรู้ของเรานี่แหละแต่วิญญาณก็คืออารมณ์อุปมาเหมือนกับว่าเม็ดข้าวเนี่ยเม็ดข้าวก็อย่างหนึ่งเปลือกเม็ดมันเปลือกนะข้าวเปลือกเนี่ยสมมติเราข้าวเปลือกนะเปลือกมันก็อย่างหนึ่งเม็ดมันก็อย่างหนึ่งแต่ทั้งสิ่งทั้งสองอย่างเนี่ยมันห่อหุ้มกันอยู่นะลึงลัดกันอยู่ถ้าข้าวเม็ดนี้เนี่ยมีทั้งเปลือกมีทั้งเม็ดเนี่ยไปเพาะเวลาเราไปเพาะเนี่ยมันจะเป็นก้ามะข้าวไหมก้ามันจะงอกได้ไหมงอกได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาเปลือกออกซะแล้วไปเพาะงอกไหมไม่งอกเอ้าทำไมเป็นงั้นอ่ะเพราะเปลือกมันเนี่ยเม็ดข้าวนั่นคือจิตแต่เปลือกข้าวนั่นคือวิญญาณเข้าใจไหมเปลือกของเม็ดข้าวนั่นคือวิญญาณแต่ข้าวสารอยู่ข้างในเนี่ยเป็นจิตถ้าจิตกับวิญญาณเนี่ยเม็ดข้าวกับเปลือกมันอยู่ด้วยกันการงอกมีแน่แต่ถ้าแยกกันแล้วออกจากกันแล้วการงอกจะไม่มีเลยอันนี้ก็เหมือนกันเปรียบเทียบให้เห็นว่าจิตเรากับอารมณ์เราเนี่ยจิตเรากับอารมณ์เราเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมันครอบกันอยู่มันมัดกันอยู่มันห่อหุ้มกันอยู่ทำยังไงให้จิตเรากับอารมณ์นี้ออกจากกันเราก็จะนิพพานวิญญาณเราก็จะดับวิญญาณเราก็จะดับเราก็จะไม่มาเกิดอีกอันนี้คือความหมายนะความหมายเข้าใจไหมแสดงว่าจิตเรากับอารมณ์เราเนี่ยจิตเราก็เหมือนเม็ดข้าวสารอารมณ์ก็เหมือนเปลือก
นะเปลือกเม็ดเปลือกข้าวสารข้าวเปลือกนั่นเองตอนนี้เราเอาออกจากกันแล้วเนี่ยจะไม่งอกเราจะทำยังไงให้อารมณ์เราหลุดออกจากกันดังนะทีนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยก็มาปฏิบัติสมาธิกันเข้ามาวัดก็ปฏิบัติธรรมกันปฏิบัติธรรมกันเนี่ยนะก็คือทำอะไรอ่ะมานั่งสมาธิกันแล้วมานั่งสมาธิทำอะไรทำให้จิตของเรากับอารมณ์นะออกจากกันเพราะว่าตอนนี้กำลังคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่มันคิดอะไรเยอะแยะเราจะพยายามจะให้จิตกับความคิดนี่จิตกับอารมณ์เนี่ยมันหลุดแยกออกจากกันแล้วแยกได้ไหมแยกได้ถ้าเราฝึกมากๆนะแต่ว่าคนเรามันแยกยากคือมันแยกยากมากนะเวลานั่งสมาธินะสงบไหมไม่สงบเลยวันนี้บางวันก็เออสงบบ้างเราเห็นไหมบางวันที่ไม่สงบก็คือมันแยกไม่ได้คือเราพยายามแล้วแต่มันไม่ยอมแยกมันก็เลยสงบไม่ลงแต่วันไหนเนี่ยเราพยายามแล้วเนี่ยมันแยกได้เราก็สงบลงไปนะแล้วเราเห็นไหมว่าจิตเราสงบลงไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหจิตเรามีแต่จิตดวงเดียวเนี่ยมีความสุขมากมันนิ่งลงไปว่างไปจิตว่างๆนะมีแต่ธาตุรู้แต่ไม่มีอะไรที่จะรู้คือมันมีธาตุรู้แต่ไม่รู้อะไรคือไม่มีอะไรรู้มีแต่รู้อยู่แต่เมื่อก่อนที่มันยังไม่แยกเนี่ยมีธาตุรู้ด้วยแล้วก็มีสิ่งที่ถูกรู้ด้วยก็คืออารมณ์นั่นเองที่ก็เรียกว่าสิ่งที่ถูกรู้มีทั้งตัวรู้และก็มีสิ่งที่รู้แต่เมื่ออันนี้มันหมายถึงว่ามีตัวรู้กับมีสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยนี่คืออารมณ์นะมีทั้งรู้และตัวรู้ด้วยเนี่ยเขาเรียกอารมณ์แต่ถ้ามีแต่ตัวรู้อย่างเดียวแต่ไม่มีสิ่งที่รู้นั้นเขาเรียกว่าเป็นสมาธินะเป็นสมาธิฉะนั้นหลายคนที่ฝึกสมาธิที่ประทำจิตนิ่งแล้วก็ดิ่งลึกเข้าไปเลยรู้อย่างเดียวมีแต่ความสุขมีความสุขมากขนาดจิตเรากับอารมณ์เนี่ยหลุดออกจากกันหน่อยเดียวอันนี้เขาเรียกว่าหลุดชั่วคราวหลุดชั่วคราวนะชั่วขณะหนึ่งฉะนั้นสมาธินี้เขาเรียกว่าฌานตอนที่เรามาฝึกกันน่ะฌานก็คือการจิตที่เราหลุดออกจากอารมณ์มาแล้วก็นิ่งอยู่ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานจนถึงอรูปฌานฌานทั้งหมดเนี่ยคือการนิ่งของจิตที่จิตไม่มีอารมณ์อะไรนะไม่มีอารมณ์อะไรทำให้จิตเราได้นิ่งลงไปและพบอะไรพบความสุขพบความสุขแต่ที่นี้ว่าหนังเนี่ยหนังเรื่องนี้ยังไม่จบนะเมื่อจิตเราพบความสุขแล้วจิตเราแยกออกจากอารมณ์แล้วแยกออกจากวิญญาณแล้วล่ะนะตาก็ไม่ไปหูก็ไม่ไปจมูกลิ้นกายใจไม่ไปมีแต่จิตล้วนๆมันก็เลยไม่มีวิญญาณนะเหมือนกับว่าไม่มีวิญญาณแต่ความจริงมันมีวิญญาณมี2ชั้นนะชั้นนอกนะไม่มีชั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ที่นิ่งอยู่นะคือเป็นวิญญาณชั้นไหนนะเป็นวิญญาณชั้นไหนอีกทีนึงเหมือนกับว่ามันมีเปลือก2ชั้นนะเช่นว่ามะพร้าวนะเราเอาเปลือกออกแล้วเนี่ยยังมีอะไรมีกะลาอีกอ้าวเราถึงจะเจาะกะลาไปนะถึงจะดึงเนื้อในมันไม่เปลือกสองชั้นฉะนั้นคนที่นิ่งอยู่ในฌานเนี่ยถามว่าจิตแยกออกจากวิญญาณแล้ววิญญาณอะไรตาก็ไม่ทำงานหูก็ไม่ทำงานจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ทำงานไปข้างนอกแต่มันมีใจชั้นไหนนะคนคิดว่าตรงนั้นน่ะเป็นนิพพานนะส่วนมากคนที่ทำสมาธิมามากๆเนี่ยคิดว่าความว่างที่จิตมันสงบนั้นเป็นนิพพานแล้วก็พยายามสร้างความว่างตรงนี้ฝึกตรงนี้เนี่ยเพื่อว่าตายแล้วเราจะเข้าตรงนี้แล้วก็จะเข้านิพพานได้ความจริงแล้วยังไม่ได้เป็นนิพพานหลอกเขาเรียกว่านิพพานพรหมนิพพานหลอกนิพพานพรหมนิพพานโลกีคือตรงนี้คนที่เขาฝึกกันนิพพานนิพพานก็คือตรงนี้ก็บอกเลยว่านิพพานคืออะไร
นิพพานคือหลุดก็คือจิตเราหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดก็คืออารมณ์ตอนที่มันมีอารมณ์อยู่เนี่ยมันก็ไม่เข้าฌานเข้าฌานไม่ได้แต่เมื่อเราพยายามแล้วพยายามอีกอารมณ์ก็เคลียร์ออกเคลียร์ออกในที่สุดมันก็เข้าได้เข้าได้ก็กลายเป็นนิพพานแต่ที่นี้นิพพานตรงนี้เนี่ยนิพพานหลอกเพราะอะไรคนหลายคนเข้าใจว่าตรงนี้คือนิพพานคือทำจิตให้ว่างเมื่อคนนั้นทำจิตให้ว่างแล้วตายไปเกิดไหนไปเกิดพรหมโลกอยู่ฉะนั้นคนที่หลงเข้าไปอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่านิพพานพรหมไงนิพพานแต่ไม่ใช่เป็นนิพพานแต่ไปเกิดที่พรหมก็เลยว่านิพพานหลอกหลายคนที่ไปหลงอยู่ในพรหมโลกก็เพราะเข้าตรงนี้คิดว่านิพพานคนเหล่านั้นก็อยากจะนิพพานจริงๆนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยไปทางนี้ก็เลยไปล็อกอยู่ตรงนี้แล้วนิพพานตรงนี้เนี่ยเอามาหลอกคนทำกรรมฐานให้หลงอยู่ตรงนี้เราเคยได้ยินไหมว่าคนที่ทำฌานไปเกิดที่ไหนเกิดที่พรหมโลกถ้าฌานชั้นต่ำเนี่ยเขาเรียกว่ารูปฌานเนี่ยก็เกิดที่ไหนก็รูปประพบนะฌานที่สูงขึ้นไปเนี่ยเป็นอรูปเนี่ยไปเกิดที่ไหนไปสู่อรูปประพบกามภพรูปประพบอรูปประพบก็ยังเป็นภพชาติอยู่เพราะอะไรเพราะจิตของเราเข้าไปในสมาธินี้เนี่ยจิตเราหลุดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จริงแต่เมื่อเราออกจากสมาธิแล้วเนี่ยจิตเรากับอารมณ์ทางตาทางหูเนี่ยก็ผูกพันกันอีกนี่คือปัญหา นี่คือปัญหานะปัญหาก็บอกว่าเขาเรียกว่าหนังเรื่องนี้ยังไม่จบก็คือว่าเราทำสมาธิเนี่ยได้สมาธิแล้วแทนที่จะจบยังไม่จบหนังเรื่องนี้หนังเรื่องยาวยังไม่จบแค่นี้เพราะอะไรเพราะเวลาออกจากสมาธิมาจิตเราก็ไปอย่างเดิมอีกนะมันก็เลยว่าจบไม่ลงไปไหนอ่ะเดี๋ยวไปทางตาแล้วไปทางหูไปจมูกสังเกตไหมเวลาออกสมาธิมาเนี่ยจิตเราก็เริ่มคิดขึ้นอ่าไปอีกแล้วก็ไปสู่ล็อกเดิมคนเดิมแล้วว่างๆเราก็มานั่งสมาธิทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิใหม่ก็เข้าสมาธิใหม่ก็นิ่งโอ้สบายแล้วตอนนี้นิ่งอ้าวหลังจากเลิกสมาธิอ้าวกลับมาใจก็จะไปทางตาทางหูจมูกเรื่องการใจอ้าวมาที่เดิมอีกแล้วเหมือนกับเราเข้าไปในถ้ำแล้วก็ถ้ำมันตันสุดท้ายไปไหนอ้าวออกมาทางเดิมอีกแล้วเพราะว่ามันไปไม่ได้มันตันหรือเหมือนเราขึ้นต้นไม้ขึ้นไปแล้วขึ้นไปถึงยอดแล้วจะไปไหนต่อไม่รู้จะไปทางไหนไปทางไหนต่อละก็ลงมาที่โคนใหม่ก็มาทางเดิมใหม่ฉะนั้นสมาธิตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่านิพพานหลอกนิพพานโลกีนิพพานหลอกนิพพานพรหมนะฉะนี้นักปฏิบัติวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่แถวนี้จนไม่รู้จะไปทางไหนอันนี้แหละเขาเรียกว่าเรายังหาทางออกไม่เจอเห็นถ้ำก็จะเข้าถ้ำนึกว่ามันทะลุมันไม่ทะลุดิมันตันแล้วก็จะออกมาที่เดิมอีกทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยยังไม่จบนะอย่าคิดว่าจบนะเวลาจิตของเราเนี่ยเวลานิ่งเข้าไปเนี่ยจิตสงบมาก 100% นิ่งไปหมดแต่เวลาออกมาเนี่ยเริ่มจะมีความคิดอ่อนๆเข้ามาละมากขึ้นแล้วก็เข้าสู่ความคิด 100% เหมือนกันความคิดเนี่ยแต่เราออกมาสักพักเนาะออกมาสักประมาณคาบเกี่ยวกันเนี่ยกึ่งๆกลางๆเนี่ยความคิดก็คิดอยู่ 50% ความนิ่งก็นิ่งอยู่ 50% เขาเรียกว่าคากันไว้กักกันไว้คนนักปฏิบัติส่วนมากจะมาอยู่ตรงนี้นะหมายถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวเองก็ไม่อยากจะปล่อยจิตมากถ้าปล่อยไปแล้วมันคิดมากมันฟุ้งไปหมดเลยก็พยายามขยักไว้ความสงบไว้ส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าจิตหนึ่งนิ่งอยู่จิตหนึ่งก็เกิดดับจิตตรงนี้ก็หนึ่งนิ่งอยู่เกิดอันนี้ก็เกิดดับอะไร
เกิดดับอย่างนั้นเขาเรียกว่าดับจากอารมณ์หนึ่งไปสู่อารมณ์หนึ่งจับดับอารมณ์หนึ่งไปสู่อารมณ์หนึ่งนะแล้วถ้าเราปล่อยหมดเกิดอย่างเดียวเกิดดับอย่างเดียวเลยใหญ่เลยไม่มีความสงบแต่ถ้าเราสงบอย่างเดียวเกิดดับก็ดับไปเลยหายไปเลยเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาใหม่นะมันก็เลยเหมือนกับว่าวนไปวนมาวนไปวนมาวนไปวนมาส่วนมากคนจะมาตันกับตรงนี้หมดแล้วก็คิดว่าเท่านี้แหละไม่มีอะไรอื่นกว่านี้เพราะตัวเองสำรวจตรวจตาดูแล้วไม่เห็นทางอื่นที่จะไปได้อีกก็เลยยอมรับว่าธรรมะมีเท่านี้แหละมีเท่านี้มีทางมีเท่านี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแล้วเพราะตัวเองตรวจตาด้วยปัญญาของตัวเองว่าไม่มีทางอื่นที่จะไปแล้วก็คิดว่าความสงบนั้นเป็นนิพพานนะอันนี้ก็ไม่ใช่นิพพานนะอันนี้เขาเรียกว่านิพพานหลอกนิพพานโลกีนิพพานพรหมอยู่ตรงนี้บอกว่าบางคนก็บอกว่าไม่เป็นนิพพานได้ยังไงก็จิตมันว่างหมดแล้วเข้าไปนะอย่าคิดว่ามันว่างจริงนะถ้ามันว่างแล้วว่างเลยออกมาก็ว่างเหมือนเดิมเออนั่นเราจมตายใจว่าล่างว่างจริงแต่ออกมามันก็วุ่นเข้าไปมันก็ว่างออกมามันก็วุ่นเราจะคิดว่าข้างว่างนั้นเป็นเราได้อย่างไรเมื่อวุ่นเราจะเป็นของใครอ่ะตอนวุ่นมันวุ่นมันเป็นจิตของใครวุ่นอ่ะบางคนเนี่ยโยนให้ความวุ่นนั้นเป็นของอารมณ์ของโลกไปเรานี่คือตัวว่างนั้นแต่ที่มันไม่ว่างเนี่ยมันเกิดดับมันวุ่นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นของโลกก็คืออะไรอ่ะก็คือว่าคนคนนั้นก็คือโยนความว่าความวุ่นนั้นเป็นของโลกไปไม่ถูกความจริงเนี่ยไอ้ที่มันวุ่นเนี่ยไม่ใช่ใจของใครหรอกใจของตัวเองนั่นเองนะมันแบ่งภาคแบ่งส่วนไปส่วนหนึ่งนิ่งส่วนหนึ่งวุ่นส่วนหนึ่งว่างแบบนั้นเนี่ยแต่บางครั้งมันก็นิ่งทั้งหมดบางครั้งมันก็วุ่นทั้งหมดมันก็ยังมีอยู่เราไว้ใจไม่ได้โดยทั้งหมดแล้วก็คือใจของเราหมดเลยทั้งบุญทั้งว่างนั้นถ้าใครทำสมาธิมาก็จะเจอภาวะนี้นะแล้วก็หาทางออกไปได้มารู้จะไปทางไหนสุดท้ายก็พบทางตันสรุปว่าธรรมะมีแค่นี้เลยอันนี้นะเขาเรียกว่านิพพานหลอกนะนิพพานหลอกจะเป็นอย่างนี้ส่วนนิพพานจริงนี้เป็นอย่างไรส่วนนิพพานจริงก็คือว่าเราจะต้องมีการสงบทุกอย่างเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็สงบไม่เข้าเลยก็ได้นะสงบตลอดเวลานี่คือนิพพานแท้คือมันไม่มีอารมณ์เลยไม่มีคำว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่มีมีแต่ดับอย่างเดียวเราจะทำยังไงให้เป็นอย่างนั้นเข้าสมาธิก็นิ่งไม่เข้าเลยก็นิ่งไม่เข้าตลอดชีวิตก็นิ่งนิ่งแล้วนิ่งหมดเลยทุกที่เนี่ยคือการนิ่งหมดเลยไม่มีการไปไม่มีการมาของจิตถามว่าจิตมีไหมมีแต่มันไม่เคลื่อนไหวอะไรเราทำได้ไหมนะทำอย่างนี้อันนี้คือนิพพานแท้นะนิพพานแท้จะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยเราต้องมองถึงสภาพว่าเราจะไปสู่นิพพานแท้ได้อย่างไรนิพพานแท้ก็คือเราดับทุกอย่างนะเราต้องดับได้คือสงบทุกที่เนี่ยเข้าสมาธิก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบไม่เข้าสักร้อยปีก็สงบทำได้ไหมถ้าทำได้ก็คือนิพพานนะส่วนมากจะทำไม่ได้หรอกเข้านะสงบไหมแต่ออกมาเนี่ยวุ่นวายแหละคนทุกคนจะเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนิพพานแท้เนี่ยไม่เป็นอย่างนี้นิพพานแท้คือสงบทุกที่เลยถามว่า
ถ้าอย่างนั้นแล้วนิพพานแท้เนี่ยจะทำไปยังไงจะทำยังไงจะปฏิบัติอย่างไรก็จะอธิบายให้ฟังคนเรามีไหมว่าสงบตลอดเวลากลางวันก็สงบกลางคืนก็สงบนั่งก็สงบไม่นั่งก็สงบจิตจะเป็นหนึ่งเดียวมีไหมมีในโลกนี้ไหมมีก็คือนิพพานแท้นั่นเองนิพพานแท้เนี่ยเขาเรียกว่าสงบ 100% หรือว่าคนนั้นไม่มีจิตมีจิตหรือว่าไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์เพราะอะไรเพราะจิตกับอารมณ์แยกกันแล้วเหมือนเมล็ดข้าวเปลือกกับข้าวสารแยกกันแล้วเขาไม่ได้ผูกพันกันต่อไปอีกแล้วเปลือกอยู่ไหนไม่รู้เม็ดข้าวสารก็เป็นเม็ดอยู่แต่เปลือกเนี่ยแยกกันไปไหนคนละทิศละทางกันไปแล้วไม่ได้กลับมาสู่การห่อหุ้มอีกแล้วจิตเรากับอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยเลิกล้างกันแล้วเลิกลากันแล้วไม่มีการผูกพันกันแล้วนั่นคือนิพพานแท้แต่นิพพานเทียมเป็นยังไงเลิกลาชั่วขณะแต่กลับออกมาผูกพันกันต่อเข้าใจไหมเข้าไปเนี่ยสงบแต่ออกมาเอาละเอาอีกละอารมณ์เอาอีกละเขาเรียกว่านิพพานหลอกนิพพานหลอกนักคนก็โดนหลอกไปอยู่ตรงนี้เนี่ยคิดว่านิพพานจริงไม่รอดไปเกิดที่พรหมโลกแล้วพรหมโลกเป็นไงพรหมโลกก็เกิดเป็นพรหมก็หมดอายุผมก็ลงนรกต่อนรกก็ยังมีอยู่นั่นแหละนรกก็ดีสูงสุดก็ต่ำสุดได้นะสูงสุดก็หมายถึงพรหมโลกเนี่ยชาติต่อไปเนี่ยไม่แน่อาจจะลงนรกทั้งลงนรกบ้างขึ้นพรหมโลกบ้างต่ำสุดก็นรกขึ้นสูงสุดก็พรหมโลกฉะนั้นมนุษย์และเทวดาและที่เทวดาก็ดีมนุษย์ก็ดีวนเวียนกันอยู่แค่นี้อันนี้ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะเทวดาก็เหมือนกันนะเขาก็หลงอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเราจะไปพึ่งเทวดาช่วยหน่อยเทวดาก็บอกข้าก็ยังหลงอยู่เนี่ยจะทำยังไงยังไม่รู้ออกไปได้เลยพึ่งกันไปได้โยมต้องพึ่งใครอ่ะต้องพึ่งพุทธเจ้านะพุทธเจ้าเป็นผู้เดียวพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะจะแก้ยังไงดีโยมอยากได้ไหมนิพพานแท้คือสงบตลอดเวลาเนี่ยเราไม่เข้าสมาธิเลยนะเดินไปเนี่ยนั่งไปเนี่ยทั้งวันไม่เข้าเลยสงบตลอดเวลาและจิตก็ไม่ต้องคุมไม่ต้องคุมเพราะอะไรเพราะมันเป็นอัตโนมัติหมดแล้วฝึกมาเยอะอยากได้ไหมแบบนี้นั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบแล้วปฏิบัติครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปฏิบัติอีกแต่ผลก็ไม่เปลี่ยนแปลงอยากได้ไหมก็นี่ไงเราอยากได้ไงถึงมานั่งฟังธรรมกันเนี่ยขนาดง่วงก็ยังฟังอยู่เนี่ยนะเราอยากนิพพานน่ะอยากได้ไหมอยากได้เดี๋ยวจะบอกให้นะไม่อยากได้ก็จะไม่บอกทำยังไงเนาะจะให้มันสงบตลอดเวลาได้เนี่ย 100% เลยนะแล้วก็ถึงวันตายเลยนะสงบถึงวันตายเลยจิตไม่มีไปแล้วก็ไม่มีมาเพราะอะไรอารมณ์มันไม่มาแล้วอ่ะอารมณ์มันถูกกำจัดไปแล้วก็บอกแล้วอารมณ์นั้นคือกิเลสเราอารมณ์นั่นแหละคือวิญญาณนะจิตเรากับอารมณ์เขาเรียกว่าจิตกับวิญญาณนั่นเองถ้าจิตกับวิญญาณนั้นมีด้วยกันอยู่เนี่ยเราเกิดแน่นอนนะทีนี้เราจะเอาจิตเราไม่ต้องฆ่านะแต่เราฆ่าที่วิญญาณฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยจิตของท่านมีอยู่แต่วิญญาณท่านไม่มีนะวิญญาณก็คืออารมณ์นี่เองอารมณ์มาจากไหนก็มาทางตาไงจักขุวิญญาณมาทางหูไงโสตะคานะชิวหากายะมโนเอ้าในเมื่อคนนั้นตายแล้วเนี่ยมันจะเอาตาที่ไหนมามองหูมันที่ไหนมาได้จมูกที่ไหนล่ะมันเผาไฟหมดแล้วอ่ะนะเข้าเตาเผาหมดแล้วมันเก็บสะสมไว้ตั้งแต่มันยังไม่ตายแล้วเข้าใจไหมเชื่อไหมว่าตอนที่เราตายเนี่ยตาก็ทำงานไม่ได้แล้วหูก็ไม่ทำงานไม่ได้จมูกลิ้นกายทำงานไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาเก็บวิญญาณไปในรูปของเมล็ดเปรียบเหมือนว่าต้นข้าวเนี่ยต้นข้าวเนี่ย
ที่เราบอกว่าเม็ดข้าวมาเนี่ยที่มีว่าข้าวสารข้าวเปลือกเนี่ยแล้วต้นมันอ่ะมันก็ไม่มีแล้วนู่นต้นมันก็เป็นฟางไปแล้วแห้งไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ตายเหรอยังเพราะว่าเมล็ดมันย่อต้นไว้ในตัวมันตัวเมล็ดแล้วก่อนที่มันจะแยกกันนะต้นมันจะแก่เป็นฟางไปนะเมล็ดข้าวเนี่ยมันย่อต้นไว้ในเม็ดย่อต้นย่อกิ่งย่อใบย่อต้นทั้งหมดเนี่ยย่อส่วนเอาไว้ที่เมล็ดหมดเลยว่าต้นทั้งต้นเนี่ยไปอยู่ที่เมล็ดหมดเลยมันย่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้นแม่มันก็เลยตายเราก็ไปเกี่ยวข้าวก็กลายเป็นฟางแล้วฟางนั้นตายไปแล้วเหี่ยวแห้งไปแล้วแต่เม็ดมันน่ะย่อต้นไว้ในเม็ดมันเรียบร้อยมันก็เลยทำให้ว่าคนตายแต่จิตเราเนี่ยย่อส่วนกับอะไรอ่ะร่างกายของเราอยู่ในจิตวิญญาณหมดแล้วและจิตวิญญาณนี้ก็ลอยไปเข้าท้องแม่ปุ๊บมันก็เลยงอกขึ้นมาใหม่เป็นตัวใหม่ขึ้นมาเมล็ดข้าวตัวนี้เนี่ยต้นแม่มันตายแล้วเป็นฟางแล้วเนี่ยมันลงไปลงที่ชื้นแฉะหน่อยปุ๊บมันก็งอกเป็นก้าวก้าวใหม่ออกมาก้าวมันก็ออกมาแล้วแล้วก็เหมือนแม่มันทุกอย่างเลยมันคือเม็ดคือเขาเรียกว่าเม็ดข้าวกับคือจิตมนุษย์เราเนี่ยคือเมล็ดพืชพันธุ์เรานั่นเองเมล็ดแห่งชีวิตเรานั่นเองมันเป็นเมล็ดที่งอกต่อไปแสดงว่าความคิดของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นเมล็ดพืชฉะนั้นไม่เกี่ยวกับว่าเวลาคนตายเนี่ยตาก็เผาไปแล้วหูก็เผาจมูกเล่นกายใจเผาไปเหอะไม่เป็นไรทั้งล่างนั่นแหละก่อนที่จะเผาเนี่ยมันย่อส่วนไว้ที่ใจแล้วเหมือนว่าต้นแม่เนี่ยต้นข้าวนะเขาเกี่ยวต้นแม่มาแล้วเนี่ยเป็นฟางไปแล้วนะตายไปแล้วเหี่ยวแห้งไปแล้วเขาไปเพาะเห็ดฟางไปแล้วช่างเถอะแต่เมล็ดข้าวเนี่ยบอกไม่เป็นไรข้าย่อส่วนไว้ตรงนี้หมดแล้วแล้วตรงนี้น่ะจะแทนต้นแม่ได้นะมันก็เลยว่าเป็นก้าใหม่ออกมาทีนี้เรามาแยกว่าเม็ดข้าวเนี่ยมันมีอะไรเป็นส่วนประกอบก็มีว่าเม็ดมันก็เปลือกมันถ้ามันมีทั้งสองอยู่มันก็งอกอยู่แต่ถ้าเราเอาเปลือกออกมันก็จะไม่งอกเข้าใจไหมฉะนั้นเราไม่ต้องทำลายเม็ดแต่ทำลายเปลือกมันจิตเราไม่ต้องทำลายจิตแต่ทำลายอารมณ์มันจิตเราก็อารมณ์เนี่ยจิตคือเมล็ดแต่อารมณ์คือเปลือกเข้าใจไหมนี่เราจะทำลายเปลือกมันเนี่ยทำลายยังไงอ่ะอันนี้แหละเราที่จะมาคุยกันวันนี้ก็คือทำยังไงเราจะทำลายวิญญาณเพราะว่าตอนที่เราทำสมาธิฌานเนี่ยมันแยกกันแป๊บเดียวตอนที่เข้าสมาธิออกมามันผูกพันกันต่อหนังเรื่องนี้ก็เลยไม่จบนะยังจะต้องทำอีกต่อไปเพราะว่ายังไม่จบแค่นี้คือตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราต้องใช้คำสอนพุทธเจ้ามาแก้ไขก็คือมรรคมีองค์8จะมาแก้ตรงนี้ให้จิตเรากับอารมณ์ของเรานั้นแยกออกจากกันแล้วก็ไม่ให้ผูกพันกันต่อไปเราจะทำยังไงจิตเราเนี่ยเป็นสมาธิตลอดเวลานั่งก็เป็นนอนก็เป็นยืนก็เป็นเดินก็เป็นเราเป็นสมาธิทั้งวันทั้งคืนเราเป็นได้ยังไงอยากได้ไหมแบบนี้อันนี้คือนิพพานแท้นะคืออารมณ์ไม่มีแล้ว
จะบอกให้นะว่าเป็นยังไงก็คือเราต้องใช้มรรคเนี่ยมาพิจารณามรรคเนี่ยตัวเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การดับของวิญญาณนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาศึกษาว่าจิตเรากับอารมณ์เนี่ยมันผูกพันกันอย่างไรนะมันผูกพันกันอย่างไรเราก็ต้องมาศึกษาตรงนี้จิตเราผูกพันกับอารมณ์เนี่ยมีเหตุปัจจัยอยู่3ประการ1จิตเรา2ตาหูคือประตู3ก็คืออารมณ์3อย่างนี้เองเขาเรียกว่าอาศัยตาและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดอาศัยหูและเสียงโสตวิญญาณจึงเกิดอาศัยจมูกและกลิ่นคานะวิญญาณจึงเกิดนะอาศัยลิ้นและรสรสวิญญาณจึงเกิดอาศัยกายและถูกความถูกต้องสัมผัสกายวิญญาณจึงเกิดอาศัยจิตกับอารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิด3อย่างนะจิตเรา1ตาแล้วก็อารมณ์ทีนี้เหตุปัจจัย3อย่างเนี่ยทำให้การเกิดอารมณ์จึงที่ไม่เกิดจึงเกิดขึ้นมาเหมือนกับว่าเหตุปัจจัย3อย่างทำให้ไฟนี้เกิดขึ้นก็คือเอาไม้สีกันไม้ข้างหนึ่งเนี่ยอันที่หนึ่งไม้อีกข้างหนึ่งเป็นอันที่สองและก็ความพยายามที่จะเสียดสีเป็นอันดับที่สามไม้อันหนึ่งกับอันหนึ่งกับแกลงเสียดสีการเสียดสีมากๆความร้อนก็จะเกิดเมื่อเกิดแล้วไฟก็จะเกิดตามความร้อนนั้นแสดงว่าเหตุปัจจัยของการเกิดไฟก็คือการเสียดสีกันไม้อันหนึ่งกับอันหนึ่งกับแรงเสียดสี3อย่างประจวบกันไฟถึงจะเกิดพูดง่ายๆก็คือว่าอารมณ์ที่เราเกิดทุกวันทุกวันที่มันมีอยู่ในจิตเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเกิดเองแต่มันเกิดด้วยเหตุปัจจัยเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยการกันเป็นเหตุปัจจัยสมัยก่อนนี้นะมีภิกษุองค์หนึ่งบอกว่ารู้แล้วว่าวิญญาณเกิดเพราะอะไรวิญญาณน่ะเที่ยวไปเกิดโน่นไปเกิดนี่พุทธเจ้านั้นท่านบอกว่าท่านตำหนิเลยนะว่าเธอเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้หรอกเราไม่ได้สอนอย่างนั้นนะวิญญาณเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยแสดงว่าการที่เรามีอารมณ์มากมายนั้นมันไม่ใช่ว่ามันมีขึ้นเองแต่มันเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยเราจะทำยังไงให้เหตุปัจจัยนี้ไม่มีซะทำลายเหตุปัจจัยนี้ซะทุกอย่างก็จะสิ้นไปอันนี้จะเป็นเรื่องของปัญญาแล้วนะหลังจากที่เราทำสมาธิมาแล้วเนี่ยไปไม่รอดเราต้องใช้ปัญญาแล้วล่ะถึงจะไปรอดเพราะการทำสมาธิไม่ได้ใช้ปัญญาอะไรมากมายแต่การใช้ปัญญาเนี่ยเราจะต้องเอาอริยสัจ4เข้ามาเป็นอะไรเป็นหลักนะเอาอริยสัจ4ก็คือการค้นหาเหตุค้นหาปัจจัยที่การเกิดเหล่านั้นว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแสดงว่าจิตเรา1ตาเรา1อารมณ์1มันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์ขึ้นมาถ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง3อย่างนี้เนี่ยไม่เป็นเหตุปัจจัยกันอารมณ์เราก็จะไม่มีการที่เราเข้าสมาธิเนี่ยจิตเรานิ่งเพราะตอนนั้นเหตุปัจจัย3อย่างเนี่ยมันไม่มีเพราะอะไรเพราะจิตเราก็นิ่งอยู่ข้างในตาก็ไม่ทำงานและก็รูปก็ไม่ได้เห็นจิตเรามันนิ่งข้างในหูไม่ทำงานและเสียงก็ไม่ได้ยินหรือว่าไม่ได้มารบกวนทำให้ขาดปัจจัยชั่วขณะหนึ่งใช้คำว่าชั่วขณะหนึ่งตอนที่เราทำสมาธิเนี่ย
เหตุปัจจัยตรงนี้เนี่ยมันหยุดชั่วขณะหนึ่งทำให้เราเนี่ยจิตนิ่งลงไปแต่ทีนี้ว่าเวลาออกสมาธิมันก็ยังผูกพันกันต่อแสดงว่าเหตุปัจจัยนั้นหยุดชั่วขณะเท่านั้นเองแล้วก็ทำให้เกิดต่อไปแต่จะทำยังไงให้จิตเราเนี่ยมีเหตุปัจจัยตรงนี้ทำลายเสียซึ่งเหตุปัจจัยเหล่านี้เนี่ยไม่ให้มีต่อไปไม่ให้มันมีต่อไปก็คือว่าเราจะต้องกำจัดถาวรไปเลยว่าสิ่งสามสิ่งนี้เนี่ยจะต้องมีการแยกออกจากกันให้ถาวรไปเลยไม่ให้มันมีต่อไปเปรียบเหมือนว่าไม้อันหนึ่งกับอันหนึ่งเนี่ยกับแรงเสียดสีเนี่ยไฟจึงเกิดแต่ถ้าไม้อันหนึ่งเนี่ยไม่มีแต่ไม้อีกอันหนึ่งไม้สองอันใช่ไหมขาดไปอันหนึ่งเนี่ยการเกิดของไฟจะเกิดไหมมันไม่ได้มันรู้จะเป็นสีอะไรเพราะมีไม้อันเดียวไม่เกิดใช่ไหมแต่สมมุติว่ามีไม้อยู่สองอันแต่ความพยายามจะเสียดสีเนี่ยแรงเสียดสีไม่มีเนี่ยจะเกิดไหมก็ไม่เกิดหรือว่าไม้สองอันไม่มีแต่แรงเสียดสีจะเอาแรงเสียดสีอะไรอะไปเกิดคือขาดอย่างใดก็ไม่ได้สามอย่างนี้นะคือไม้สองอันเนี่ยขาดไม้อันหนึ่งก็ไม่ได้ขาดสองอันก็ไม่ได้หรือมีสองอันแต่แรงเสียดสีไม่มีก็ไม่ได้มันจะต้องทำงานร่วมกันมันถึงจะเป็นไฟออกมาจิตเราก็เหมือนกันถ้าจิตเรามีแต่ตาเราไม่มีก็เกิดไม่ได้ตาเรามีแต่จิตเราไม่มีก็เกิดไม่ได้ตาเรามีจิตเรามีแต่อารมณ์ไม่มีก็เกิดไม่ได้นะแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าคนตายเนี่ยตาก็ทำลายแล้วหูก็ทำลายแล้วยังทำไมมันมีอีกล่ะเพราะมันย่อส่วนแล้วตอนนั้นมันเป็นเปรตแล้วมันก็ยังไม่จบนะอันนี้ก็เป็นเรื่องลึกนั้นมันเป็นเรื่องปัญญาตรงนี้เขาเรียกว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนของคนมีปัญญาถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ท่านจึงกล่าวว่าอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญาศีลสมาธิปัญญาถึงจะแก้ไขปัญหานี้และปัญญาที่จะมาแก้ตรงนี้เป็นปัญญาที่ลึกมากนะที่ใครๆรู้ได้ยากเข้าใจได้ยากปัญญาทางโลกเนี่ยเราอาจจะเรียนสูงนะเรียนมารู้มาเยอะแต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยเราด้อยมากเอาเป็นว่าเราจบการศึกษาที่สูงมาแล้วเนี่ยเราคิดออกไหมว่าจิตเรากับอารมณ์เนี่ยจะออกกันยังไงเราคิดแค่นี้ด้วยปัญญาของเราจะออกไงนะแล้วเรารู้ไหมว่าอารมณ์ของเราที่มันมีอยู่เนี่ยมันมาจากไหนรู้ไหมมันมาจากไหนแค่นี้เราก็มึนแล้วก็บอกแล้วว่าปัญญาของเราบอกว่าเราเรียนมาเยอะเรียนมาเยอะเอาปัญญาลองคิดเรื่องนี้ดีว่าหาทางออกเรื่องนี้ดีไม่มีทางไม่มีทางปัญญาของเราก็ปัญญาเถอะไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวเทวดาก็คิดไม่ออกนะถึงพรหมโลกก็คิดไม่ออกมันไม่ใช่ว่าเราเป็นมนุษย์ฉลาดแล้วนะไอ้สิ่งเหล่านี้ฉลาดกว่าเราอีกเราต้องใช้อะไรใช้ปัญญาทางธรรมแล้วปัญญาทางธรรมได้จะเกิดอย่างไรเราต้องเรียนรู้ตามพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ตรงนี้ก่อนด้วยพระองค์เองไม่มีใครรู้ในโลกนี้เลยยกเป็นพุทธเจ้าองค์เดียวที่รู้แล้วก็เราเป็นผู้รู้ตามได้แต่รู้เองไม่ได้แค่รู้ตามนี้ก็มึนแล้วนะจะทำยังไงให้จิตเรากับอารมณ์ขาดกันนะพูดง่ายๆเถอะไม่ให้มันผูกพันกันดิคิดออกหรือเปล่านะแค่คิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความเพียรอีกนะทำความเพียรอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาที่ถูกต้องมันก็ไม่ตรงจุดนะปัญญาสำคัญที่สุดนะเขาเรียกว่าปัญญานำหน้าเรื่องนี้ฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยจะใช้ปัญญานำหน้าไม่ใช่สมาธินำหน้าใช้การวิเคราะห์ด้วยปัญญานะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องปัญญากันว่าใครจะมีปัญญาออกเรื่องนี้ออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยที่สุดของที่สุดนะ
นะปัญญานะที่สุดของที่สุดก็คือปัญญาตรงนี้ทีนี้ว่าปัญญาในที่นี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้เหตุปัจจัย3อย่างเนี่ยสลายไปไม่ให้มีเหตุปัจจัยติดเราเคยได้ยินไหมว่าพุทธเจ้าตอนที่ตรัสรู้เนี่ยท่านเปล่งทรงเปล่งอุทานเขาเรียกว่าพุทธอุทานตั้งแต่ปฐมยามเนี่ยท่านเปล่งขึ้นมาว่าวันที่ตรัสรู้นะว่าเมื่อใดพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นจ้องกำจัดความสงสัยให้สิ้นไปเพราะมารู้ธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุทุกข์เพราะรู้ธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุเหตุก็คือเหตุปัจจัยกันนี่เองเรียกว่าปัจจยาการกันนะนะแล้วก็มัชฌิมยามก็ทรงเปล่งพระอุทานขึ้นว่าเมื่อใดพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดความสงสัยให้สิ้นไปเพราะมรู้ธรรมเพราะการดับของเหตุของธรรมนั้นนะเพราะมรู้ธรรมผู้มรู้เพราะดับแห่งเหตุของธรรมเหล่านั้นคือรู้ธรรมและเหตุแล้วก็รู้กันดับนะปฐมมัชฌิมยามมาก็บรรลุธรรมเลยว่าเมื่อใดพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดความเมื่อนั้นย่อมกำจัดเขาเรียกว่าย่อมกำจัดเสนามารได้มารและเสนามารได้ย่อมกำจัดแสงความมืดเหมือนดวงกำจัดเสนามารได้เสนามารได้และทำลายความมืดเหมือนอาทิตย์ที่ทำลายความมืดฉะนั้นเหมือนดวงอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็ทำลายความมืดให้สิ้นไปลักษณะนี้แล้วก็บรรลุธรรมตั้งแต่นั้นเลยและจิตก็กับอารมณ์ก็ไม่เคยมาอยู่ด้วยกันอีกเลยมีแต่จิตอย่างเดียวมีแต่ข้อสารอย่างเดียวไม่มีข้อเปลือกอีกแล้วการงอกก็จะไม่มีอยากได้ไหมคนเรานี่มีจิตหนึ่งเดียวตลอดไม่มีอารมณ์เลยนะไม่มีอารมณ์ตลอดเลยทั้งกลางวันกลางคืนก็ไม่มีอารมณ์อยากได้ไหมอยากได้จะจะได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะจะแบ่งให้ใครก็ไม่ได้ด้วยนั้นได้แต่แนะนำนะก็คือว่าแล้วมันมีไหมมนุษย์ที่เป็นอย่างนั้นมีแล้วใครอ่ะพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเป็นแบบนั้นหมดเลยโสดาบันไม่มีจิตออกนอกเลยนะใครจิตออกนอกอยู่ไม่ใช่บางคนบอกว่าสูงไปหรือเปล่าก็เรามันต่ำนะแล้วเรามันต่ำนะจะเอาโน้มสูงมาลงต่ำได้ยังไงนะแล้วคนต่ำพระเจ้าจะรับรองทำไมอ่ะรับรองไม่ได้หรอกต้องสูงพอต้องสูงนะก็ของสูงนะเขาเรียกว่าโลกเหนือโลกแล้วอ่ะพระโสดาบันนี่เหนือโลกแล้วนะพระโสดาบันจิตไม่มีรั่วเลยนะไม่มีไปไม่มีมาจิตไม่ออกหูตาเลยตาหูไม่มีการหลุดเลยแล้วก็ไม่มีการเผลอของสติเลยสติไม่เผลอนะเผลอไม่มีอ่ะเราเผลอกี่ครั้งวันหนึ่งโอ้นับไม่ถ้วนเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เผลอพระโสดาบันไม่มีเผลอหรอกโยมสติมันต่อเนื่องนะพืชเป็นอัตโนมัตินะไม่ได้กำหนดแต่เป็นอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะที่บอกว่าธรรมจักรกับปวัณณสูตรที่สวดไปเนี่ยเพราะว่าพระโสดาบันนี่เมื่อเห็นแล้วเนี่ยเมื่อเห็นธรรมก็คือเห็นขันห้านั่นเองเห็นธรรมก็คือเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเห็นแล้วก็เห็นว่านี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ของเราจึงกําจัดเขาเรียกว่าละสักกายทิฏฐิเนี่ยกำจัดทิฏฐิว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราก็คือต้องเห็นกายแจ้งนั่นเองทีนี้ก็เหมือนกันปัญหานี้ก็คือว่าเราจะทำยังไงให้จิตเรากับอารมณ์เนี่ยไม่เป็นเครื่องปัจจัยการกันหรือไม่เหตุเป็นเหตุปัจจัยเพราะจิตของเราเนี่ยวิ่งไปก็ออกตาแล้วก็ไปหารูปวิ่งไปหาออกหูไปหาเสียงมันก็เลยเป็นอารมณ์ทั้งวันจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสโน่นไปถึงธรรมอารมณ์
มันก็เลยว่าอารมณ์เรากับจิตเราเนี่ยผูกพันกันตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเป็นอย่างนี้จะทำยังไงก็คือใช้ยมรรคยมรรคทำไงอ่ะเปลี่ยนเส้นทางเดินนะปกติแล้วเรามีทางเดินของเราอยู่แล้วไงเดินไปไหนก็เดินไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกหรือกายใจก็เดินนี่ที่เองมันถึงได้มีอารมณ์ไงเดินทางตรงนี้มันมีแต่อารมณ์เพราะเดินไปแล้วเนี่ยก็ไปทางตาเพราะทุกคนเราทุกคนเนี่ยมีประตูอยู่6บานตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วประตูทั้ง6นี่เองที่จิตเราไปตลอดมันก็เลยมีอารมณ์ตลอดแล้วทางที่ดีทำไงปิดทางเส้นนี้เสียปิดทางเส้นนี้ซะไม่ต้องเดินเอ้าจะให้ดิดเดินทางไหนเดินทางใหม่เดินที่ไม่ผ่านตาน่ะไม่ผ่านหูไม่ผ่านจมูกลิ้นกายใจนะแล้วมันผ่านน่ะผ่านไปไหนผ่านไปหาเขาเขาคนนั้นคือใครก็เยอะแยะไปหมดแหละใครโทรใครก็เก็บมาคิดหมดแหละจิตเราเนี่ยผ่านตาเนี่ยไปหาคนอื่นก็สิ่งแวดล้อมเรานี่ก็มีแต่คนเท่านั้นน่ะด้วยกันนี่แหละก็ไปหาคนนั้นคนนี้คนโน้นประหาบุคคลก็ดีสิ่งของก็ดีวัตถุก็ดีมันก็ไปได้ทั้งนั้นแหละเพราะโลกนี้มันกว้างพอที่มันจะไปหาใครก็ได้มันก็เลยไปทั้งวันเลยทีนี้ทางเส้นนี้เนี่ยมันเป็นทางเก่าของเราอยู่แล้วแล้วก็ทางเก่านี่เองทำให้เรามีปัญหาตรงนี้เองเพราะว่าจิตเราไปตามทางที่เขากำหนดไว้ทำไมไปกำหนดไว้อย่างไรก็เกิดมาเขาก็ให้ตาเรามาเนี่ยเกิดมาเขาก็ให้หูเรามาเนี่ยจมูกลิ้นกายให้มาแล้วก็ใช้สิก็ใช้ได้ทีมันถึงได้เกิดนี่ปัญหานี่ไงทีนี้ทางเส้นนี้เนี่ยไม่สามารถจะแก้อะไรให้หายได้ไม่สามารถที่จะทำอะไรที่จะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นอกจากตัดทิ้งสถานเดียวนี่คือทางผิดนะแสดงว่าทุกคนในโลกนี้เกิดมาเนี่ยเดินทางผิดตลอดทางผิดเป็นไรก็ทางเส้นนี้แหละที่เราเดินนี่เนี่ยทางผิดจึงเป็นอวิชชาทั้งสิ้นนะความไม่รู้เพราะเดินทางเส้นนี้เพราะไม่รู้เกิดมามีตาก็เดินเขาก็เดินกันทั้งนั้นเนี่ยก็เดินกันทั้งนั้นเนี่ยมันถึงได้ทุกวันนี้แล้วมันถึงได้มีวิญญาณไงเพราะเดินปุ๊บเนี่ยไปทางตาเอาจักขุวิญญาณโสตคานะจิมหากายะมโนถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะเดินทางเส้นใหม่ไปเลยทางเส้นเก่าเขาเรียกว่ามิจฉามรรคทางผิดทางเส้นใหม่เขาเรียกว่าสัมมามรรคทางถูกแล้วจะเดินไปทางไหนทางใหม่เดินไปที่เรานี่เองทางเก่าคิดถึงเขาทางใหม่คิดถึงเราเขากับเราเป็นคนละทางมันก็เลยเกิดทางเส้นนี้ขึ้นมาทางเส้นนี้เขาเรียกว่ามรรคมีองค์8แล้วก็เป็นสัมมามรรคสัมมาแปลว่าถูกอันนั้นเป็นมิจฉามรรคแปลว่าผิดเช่นนั้นก็เป็นทางเส้นนี้ก็เป็นทางเส้นนั้นเป็นมิจฉามรรคมิจฉาแปลว่าผิดเส้นนี้เป็นทางถูกสัมมามรรคฉะนั้นมรรคไม่ใช่เป็นการทำสมาธิอย่างที่เราทำกันมรรคคือเปลี่ยนเส้นทางเดินถ้าเราเปลี่ยนเส้นทางเดิมได้เดินได้เนี่ยทางเก่าถูกทำลายทางใหม่เป็นเส้นทางเดินเสียแล้วปัญหาจบเลยเราจะนิ่งได้ตลอดเวลาเลยนี่คือนิพพานแท้ถึงได้บอกว่าต้องใช้มรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยไม่มีใครนำมากล่าวในวงการเลยน่าเสียดายเพราะมักเข้าใจยากจริงๆนะไม่ค่อยมีใครนำมากล่าวชี้แจงนี่คือปัญหาของชาวพุทธเราที่ไม่นำมาสาธยายเรื่องมักและคนที่จะนำมาสาธยายเนี่ยต้องผ่านมักมาก่อนหรือเท่านั้นถึงจะเป็นได้มาพูดได้ถ้าไม่มีทางผ่านมีทางถูกจำมาพูดก็ไม่ได้มันเป็นทฤษฎีไปหมด
เนื้องานไม่ได้มีแก่ตนมันไม่ได้มันต้องผ่านประสบการณ์ของตัวเองมาก่อนต้องดันถึงจะกล่าวเรื่องนี้ได้นะเท่ากับว่ามรรคเนี่ยมาเปลี่ยนการเดินทางของจิตใหม่เพราะทางเส้นนั้นน่ะมันเป็นทางผลที่มันออกมาเป็นอย่างนี้วันๆมีแต่อารมณ์ผูกพันเราตลอดเลยไม่จบไม่สิ้นก็เราเดินทางเขาน่ะเดินทางเส้นนั้นน่ะถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธิก็จริงนะทำสมาธิฌานนะออกมาไปไหนนะก็ไปทางเส้นนั้นเนี่ยไปทางไหนทางที่ชอบที่ชอบนั่นเองนะที่มันชอบไปนั่นเองการทำสมาธิเราก็ยังไม่จบบอกแล้วหนังเรื่องนี้ยังไม่จบเพราะอะไรเพราะมันไปทางเส้นเดิมเป็นเส้นเดิมเป็นไงก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับในคิดทั้งวันเลยเกิดดับก็คือคิดนั่นเองอันเดียวกันนะจึงว่ามันยังไม่จบอะไรเลยนะสมาธิเป็นการนำร่องเฉยๆเหมือนกับว่าเรามานำร่องดูที่จิตไปทางไหนทางไหนลองมาทำดูก่อนเหมือนกับการทดลองทำเท่านั้นเองและทำจริงจังตรงไหนอ่ะก็คือมรรคมีองค์8ก็คือสัมมามรรคตรงนี้เท่ากับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินทุกคนเลยถ้าใครไม่เปลี่ยนการจบไม่มีนี่คือปัญหามรรคคือการเปลี่ยนเส้นทางเพราะทางเก่าไม่สามารถจะเยียวยาอะไรได้ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยถึงแม้เราจะทำสมาธิออกมาเราก็ไปพ้นทางเก่าเพราะอะไรเพราะทางเก่ามันเคยไปออกมาจิตมันไม่ต้องบอกมันหรอกมันไปของมันเองเพราะอะไรมันไปทุกวันมันก็ไม่ลืมหรอกมันก็เลยมีปัญหาให้เราเนี่ยไม่สงบสงบก็ได้แป๊บเดียวออกมาก็ไปอีกแล้วทำไมมันไม่ลืมทางแค่นั้นมันจะไปลืมไงมันโอ้โหมันเดินสักกี่เท่าไหร่มาแล้วมันจะไปลืมอะไรเพราะมันมีตาให้ใช้ทุกวันมีหูนะเวลาสายตาไม่ดีไปซ่อมตาซะหน่อยไปตามองไม่ค่อยเห็นมันเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรจะยึดเดี๋ยวมันจะไม่ผูกพันนะหูไม่ดีก็ไปรักษาหน่อยนะ ทีนี้ว่าเราต้องเปลี่ยนทางเส้นใหม่เดินเส้นนี้เขาเรียกว่าสัมมามรรคนะเป็นทางถูกและเดินยังไงอ่ะก็ทางเก่าเดินยังไงอ่ะเอาทางเก่ามาคิดมาพิจารณาว่าทางเก่าคิดถึงเขาทางใหม่คิดถึงเราศึกครั้งนี้ก็คือเขากับเรามีเขากับเราเท่านั้นเองเขาหมายถึงไงเยอะไปหมดแต่เราใครคนเดียวเราคนเดียวจะสู้เขาทั้งหมดเลยเอาให้ได้แล้วเวลาคิดถึงเขาเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องหมายมีภาพเป็นเครื่องหมายรู้จักภาพไหมรู้สิคนเราเนาะไม่รู้ภาพแย่เลยเวลาคิดถึงใครเห็นภาพคนนั้นไหมภาพนั้นเป็นเครื่องหมายเขาเรียกว่านิมิตถ้าคิดถึงคนที่รักเขาเรียกว่าสุภนิมิตสุภะแปลว่างามนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายของคนที่รักก็คือความงามนั่นเองถ้าคิดถึงคนไม่ชอบเขาเรียกว่าปฏิฆะนิมิตปฏิฆะแปลว่าขุ่นใจนึกถึงคนนั้นแล้วหน้ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยโกรธทุกทีเลยเพราะอะไรเพราะเคยมีเรื่องกันนะไอ้คนที่รักก็จะชอบเป็นสุภนิมิตคนที่ชังก็จะเป็นปฏิฆะนิมิตเป็นคนนึกแล้วก็ขุ่นใจแล้วก็สลัดผ้าหน้าเขาไม่ค่อยออกเลยนะมันติดอยู่ที่ตาเราในตาในเรานั่นแหละนะโกรธขึ้นอยู่ในใจเราเรานึกถึงโกรธนึกถึงคนรักก็จะรักนึกถึงคนโกรธก็จะโกรธถ้านึกถึงคนไม่รักไม่โกรธนะมันก็จะไปเลื่อยเปื่อยเขาเรียกว่าหลงไหลเลื่อนลอยเขาเรียกว่าเป็นโมหะรักเป็นราคะชังเป็นโทสะคนไม่รักไม่ชังเป็นโมหะหมดเลยวันหนึ่งราคะโทสะโมหะนี่คือกิเลสเราความคิดทุกอย่างมีสามตัวสามหมวดเท่านั้นเองวันหนึ่งนึกรักนึกชอบก็ราคะนึกไม่ชอบก็โทสะนึกจะว่ารักจะมาชอบก็ไม่ใช่จะไม่ชอบก็ไม่ใช่ก็คือโมหะ
ทั้งหมดเนี่ยเป็นการไปของจิตหมดเลยผ่านตาหูหมดเลยแล้วมีอะไรเป็นเครื่องหมายมีนิมิตเป็นเครื่องหมายนะราคะมีสุภนิมิตเป็นเครื่องหมายโทสะเป็นมีปฏิฆะเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายโมหะเป็นสัพพนิมิตสัพพะแปลว่าเยอะแยะมากมายสัพพนิมิตนะสัพพนิมิตสัพพะก็คือมากมายนั่นเองสัพพนิมิตเครื่องหมายเยอะแยะไปหมดที่มันคิดแต่มันไม่รักไม่ชังนะคิดไปเรื่อยๆตามเลื่อยเปื่อยของอารมณ์เนี่ยรักก็ไม่ใช่ชังก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าสัพพนิมิตมันมากมายที่สมัยก่อนที่มีภิกษุถามพุทธเจ้าว่าภิกษุรู้อย่างไรเห็นอย่างไรจะไม่มีอหังการมะมังการในร่างกายนี้แล้วจะไม่มีสัพพนิมิตทั้งหลายในภายนอกนะถามเคยถามอย่างนี้ว่าจะภิกษุรู้อย่างไรเห็นอย่างไรจะไม่มีคําว่าเราของเราในร่างกายนี้อหังการมะมังการแปลว่าเราและของเราแล้วก็ไม่มีสัพพนิมิตทั้งหลายในภายนอกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าภิกษุเห็นแจ้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แหละจึงจะไม่มีอหังการมะมังการและสัพพนิมิตทั้งหลายในภายนอกทุกคนให้เห็นตัวเองอย่างเดียวก็คือขันธ์5นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์5ฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าการเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าความรู้หรือว่าปัญญาปัญญาคือการรอบรู้สิ่งที่เราจะต้องทำนั้นว่าจะทำตรงไหนอย่างไรฉะนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนจะต้องเปลี่ยนทางใหม่ซะแล้วการเดินเราต้องเปลี่ยนทางใหม่ก็เลยทำสงครามกันระหว่างทางเก่าที่เคยหนาแน่นเคยจิตเราเคยผูกพันมานานนักหนาเป็นจนเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ใหญ่โตโอฬารกับทางใหม่เนี่ยกำลังต่อแตะหัดเดินอยู่เนี่ยมันเหมือนหนูสู้กับช้างอย่างไรอย่างนั้นเลยแต่เอาละหนูก็หนูเถอะจะฆ่าช้างล้มช้างให้ได้นะมันก็เลยว่าเราเนี่ยสู้ทางเก่าเนี่ยมันทางเก่าของเราเนี่ยมันใหญ่มากแต่ทางใหม่ของเรากำลังจะเริ่มชาตินี้เองฉะนั้นเราเห็นไหมว่าเวลาคิดถึงใครเนี่ยมีอะไรเป็นนิมิตหมายมีภาพใช่ไหมสมมติว่าเราพูดเป็นธรรมะกันแล้วกันเนาะราคะหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยคิดถึงผู้ชายหรือผู้ชายคิดถึงผู้หญิงปุ๊บเนี่ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราคิดถึงเพศตรงข้ามอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยดลใจของเราเนี่ยให้คิดถึงเพศตรงข้ามล่ะกิเลสเก่ากิเลสเก่าที่เราพบมาจากชาติที่แล้วแล้วก็กิเลสเก่านี่เองบันดาลใจเราให้เราผลักดันให้เราว่าให้คิดอย่างนี้สิแสดงว่ากิเลสเก่าของเราที่พกมาในอดีตชาติเนี่ยเสี่ยมสอนเราทุกคนโดยฉันชาตญาณของมันเองถ้ามีใครสอนบอกว่าให้คิดอย่างนี้ให้นึกอย่างนี้ให้เห็นอย่างนี้ใครสอนมันเราเห็นไหมเด็กเนี่ยเล็กๆเนี่ยโตยังไม่โตเลยนะเห็นเด็กงอนไหมเด็กไม่พอใจนะมีไหมเฟี้ยงนุ่นเฟี้ยงนี่เนี่ยมันโกรธตั้งแต่เด็กแล้วนะเดี๋ยวอะไรให้มันเฟี้ยงหมดเลยมันโกรธเป็นแล้วนะแม่สอนไหมล่ะไม่สอนมันอาจจะไม่มีราคะก็ได้นะเด็กๆแต่โทสะมันมีมาแล้วอะเยอะแยะไปเด็กโกรธอะนะโกรธทั้งวันแหละถูกใจไม่ถูกใจมันก็โกรธอยู่นั่นแหละถูกใจมันก็ดีใจหัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้อีกแหละใครสอนแม่ก็ไม่ได้สอนพ่อก็ไม่ได้สอนแม่ยังกุ้มใจว่าเด็กคนนี้โอ้โหมโหร้ายหนักใจเลยนะเพราะอะไรกิเลสเก่ากิเลสเก่าทุกคนเนี่ยใครไม่ได้สอนหรอก
ิเลสเก่ามันสอนมันแสดงว่าเบื้องหลังเนี่ยเรามีฉากมันมีอยู่ในหลังฉากของเราเนี่ยก็คือกิเลสเก่าหลายนะและกิเลสเก่านี่นะเขาเรียกว่ากิเลสธาตุนะมีกามธาตุพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุดลบันดาลหรือผลักดันหรือผลักใสให้จิตเรานี่คิดสิ่งเหล่านี้เราก็เลยคิดสิมันแรงภายในมันกดดันให้เราคิดเราก็คิดมันก็ไปเราอยากจะสาวหาว่าจิตของเราทำไมต้องคิดถึงเพศตรงข้ามอะไรทำให้มันเราคิดนะแรงกดดันภายในเราแรงผลักดันภายในเราให้เราคิดแรงผลักดันมันเป็นอะไรกิเลสธาตุนะกิเลสธาตุนี่เองขับดันมาเรารู้เลยว่าโอ้ภายในเรามีก็เด็กมันก็มีแล้วอะเราโตมันยังจะไม่มีเฉยเลยนะมีจนเยอะเนี่ยจนจะออกนี่แหละแล้วมันเกิดการบันดาลใจของเราเนี่ยคิดออกมาแล้วเวลาคิดเนี่ยนึกถึงเพศตรงข้ามปุ๊บเนี่ยอะไรเป็นนิมิตหมายก็คือภาพคนนั้นแหละนะภาพคนไหนล่ะคนที่เราชอบเนี่ยแล้วคนเราชอบไปรู้จักเขาได้ไงก็ตาพาให้เห็นหูพาให้ได้ยินเขามาตามไปเห็นเขาหูก็ไปได้ยินเขามาจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสมันไปเอาอายตนะนั้นไปจำเขามาหมดแล้วมันก็เลยเป็นสัญญาดิความจำไปรู้ไปเห็นกับคนนั้นมาแล้วเลยก็เอาคนนั้นมาคิดฉะนั้นทุกคนเนี่ยตาหูเอามาฝากหมดเลยนะเอามาฝากให้เราแล้วก็เอามาฝากแล้วก็กลายเป็นความจำของเราแล้วก็ความจำน่ะหนังเก่าฉายใหม่อยู่เลยนะฉายแล้วฉายอีกฉายแล้วฉายอีกมันก็เลยทำให้เรามีอารมณ์ตลอดเวลาก็เรียกว่าสัญญากามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีอารมณ์ประจำวันของเราคือเราจะสาวหาว่าอารมณ์เรามาจากไหนและมันเหตุปัจจัยเกิดจากอะไรสมมติว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเนี่ยเวลาคิดปุ๊บเนี่ยภาพคนนั้นที่คิดเนี่ยปรากฏขึ้นมานะภาพคนนั้นปรากฏขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราตั้งภาพคนนั้นไว้อะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็พยายามจะแยกแยะภาพนั้นว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นให้เขาเรียกว่าย่อยแยกขยายความให้มันเป็นพิสดารออกไปเขาเรียกว่าที่แรกเนี่ยเป็นความคิดรุ่นใหญ่แล้วก็มาสับย่อยและแยกออกไปที่แรกเราคิดเนี่ยมีภาพเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นภาพรุ่นใหญ่อยู่ตอนนั้นเราก็สับให้ละเอียดไปว่าเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เขาอย่างโน้นอย่างนี้การที่ว่าแยกย่อยขยายความนะเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะนะการปลีกย่อยขยายความส่วนที่คิดครั้งแรกเขาเรียกว่านิมิตส่วนมาขยายความเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะอะไรจะเกิดขึ้นกามราคะที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดแล้วเป็นไงงอกงามไพบูลย์เมื่องอกงามไพบูลย์แล้วทำไงทำให้ลุ่มร้อนเมื่อลุ่มร้อนแล้วเป็นไงก็ต้องแสวงหาเมื่อแสวงหาทำไรก็ประพฤติทางกายวาจาใจออกมาจากใจก่อนแล้วก็สั่งกายวาจาไปทำตามเขาเรียกว่าทุจริตสามเมื่อทุจริตสามเกิดขึ้นกรรมทั้งหมดก็เกิดขึ้นก็กลายเป็นว่ากายวาจาใจนั้นก็เรียกว่าสังขารสามนะจิตสังขารพาให้กายสังขารวจีสังขารทำตามแล้วก็ไปตามเหตุตามปัจจัยเลยนี่เขาเรียกว่าเหตุปัจจัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะถ้าเราคิดถึงคนที่ชังล่ะถ้าเอามาจากไหนล่ะคนที่ชังน่ะก็เก็บมาจากตาหูมาฝากไอ้รักมันก็เก็บมาชังก็เก็บมาไอ้คนที่ไม่รักไม่ชังมันก็เก็บมาหมดเลยมันก็เลยว่าเอามาอยู่ในใจเราทั้งวันเลยนะราคะโทสะโมหะเวลานึกถึงคนที่ชังล่ะโกรธล่ะก็อะไรก็เห็นภาพเขาขึ้นปรากฏมา
เริ่มใจจะคุณละความไม่โกรธความโกรธที่ไม่เกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ย่อมงอกงามไพบูลย์ไปคิดมากๆโปรดจัดเลยแล้วก็จะหาทางเบียดเบียนไอ้คนนี้ละเดี๋ยวจะแก้แค้นบ้างเดี๋ยวจะทำตอบโต้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะโกรธมากนึกถึงอะไรโกรธทุกทีเลยซึ่งคนเราเนี่ยก็เผาลนจิตใจของเราอยู่อย่างนี้เวลานึกหน้าเขาก็โกรธขึ้นนึกถึงคนรักก็จะรักนึกถึงคนโกรธก็จะโกรธนึกถึงคนไม่รักไม่ชังก็จะไปเรื่อยๆไปเปยหลงไหลเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ฉะนั้นวันหนึ่งมีอยู่แค่นี้นี่ทางเส้นเก่านะทางเส้นใหม่เนี่ยเราก็เอาทางเส้นเก่านั่นแหละเป็นเกณฑ์วัดเอาเกณฑ์วัดอย่างไรล่ะเพราะทางเส้นเก่าเนี่ยเวลาคิดถึงใครมีอะไรเป็นสัญลักษณ์ล่ะมีภาพเป็นสัญลักษณ์และทางเส้นใหม่เนี่ยเราก็ต้องมีภาพเป็นสัญลักษณ์เหมือนกันมันจะได้ว่าเอาภาพฆ่าภาพมันจะได้จบกันไปเพราะเราคิดประจำวันมีแต่ภาพเท่านั้นภาพทางใจฉะนั้นทางเก่ามีภาพเป็นที่สุดทางใหม่ก็มีภาพเป็นที่สุดทางเก่าเป็นภาพเขาทางใหม่เป็นภาพเราภาพเรานะตอนนี้ภาพเราเนี่ยไม่มีเลยศูนย์มืดตึ๊บลองหลับตาดูสิลองหลับตาแล้วนึกถึงตัวเองดูที่โยมเห็นตัวเองไหมล่ะไม่เห็นหรอกมืดแล้วหลับตานึกถึงคนอื่นดิเห็นไหมแจ๋วแหววนะชัดแจ้งทำไมเป็นงั้นก็ทางเก่าเนี่ยคนอื่นเนี่ยเราเคยทำประจำชัดมีภาพเป็นที่สุดมีความแจ้งเป็นที่สุดแจ้งแจ๋วแหววเลยนะชัดเจนแล้วทางใหม่เนี่ยก็ต้องเหมือนกันถึงได้บอกว่าเอาทางใหม่เนี่ยเอาทางเก่าไปเกณฑ์วัดเพราะทางใหม่ทางเก่าเนี่ยมีภาพชัดเจนเป็นที่สุดทางใหม่ก็ต้องมีภาพเราเนี่ยชัดเจนเป็นที่สุดนั่นชัดเจนเขาอันนี้ชัดเจนเราแต่บัดนี้เนี่ยภาพเราเนี่ยไม่ชัดเจนเลยมืดตึ๊บแล้วจะทำไงอบรมจนกว่าภาพเราจะแจ้งขึ้นเรื่อยๆจนชัดเจนเท่ากับภาพเขาถ้าเกิดว่าเราทำได้นะภาพเราชัดเจนเหมือนภาพเขาภาพเขาก็จะมืดลงไปเลยไม่เห็นอีกเลยนะไม่ใช่ว่าภาพเราก็แจ้งภาพเขาก็แจ้งไม่ใช่นะถ้าเราแช่ชัดภาพเราแล้วเนี่ยภาพเขาต่อไปนึกถึงใครไม่ได้เลยในโลกนี้มืดหมดนึกได้คนเดียวคือตัวเราเองอัศจรรย์ไหมนี่คือการผลของการเปลี่ยนเส้นทางฉะนั้นเราได้ยินไหมว่าทำให้แจ้งทำให้แจ้งทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกควรกำหนดรู้สมุทัยควรละเสียนิโรธทำให้แจ้งมรรคควรทำให้เจริญให้มากอบรมให้มากผู้เจ้ามารู้ตรงนี้อริยสัจ4ก็คือหัวข้อแรกของมรรคก็คืออริยสัจ4นี่เอง ฉะนั้นทุกคนเนี่ยจึงมีความหวังว่าเราจะเดินทางเส้นใหม่นี้จนกว่าเราจะแจ้งเท่ากับทางเส้นเก่าถ้าเราทำได้ทางเส้นเก่าก็จะสลายตัวต่อไปนึกถึงใครนึกไม่ออกสักคนเลยในโลกนี้มืดนึกได้คนเดียวเราเท่านั้นปัญหาจบต่อไปเราก็จะเห็นเราชัดเป็นหมดเลยจิตไม่อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเองหมดเลยสงบตลอดเวลานี่คือการที่เราจะเป็นนิพพานแท้ฉะนั้นพระอรหันต์ไปทางเส้นนี้หมดเลยแล้วการที่เห็นตัวเองเนี่ยไม่ใช่เป็นการนั่งสมาธิอย่างที่เราทำกันนี้มรรคเนี่ยเขาทำทั้งวันทั้งคืนและทำตลอดเวลาและก็ทำทุกกิจบทแต่ทำสมาธิทำอะไรทำเป็นบางเวลาแล้วก็ทำนั่งเท่านั้นไม่ค่อยจะทำวิธีอื่นซึ่ง
วันหนึ่งทำชั่วโมงสองชั่วโมงไม่พอแต่มรรคเนี่ยทำตลอด24ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะจิตมันไปทั้ง24เราก็ต้องตามต้องอุดไว้ไม่ใช่ตามนะอุดไว้ที่24ชั่วโมงเพื่อจะเอาจิตเราเนี่ยมาดูตัวเราเนี่ยให้แจ้งโอ้ถ้าเวลาแจ้งแล้วนะชัดมากตัวเราเนี่ยชัดยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกแล้วถ้าใครเห็นตัวเองชัดขนาดนั้นนะไม่มีคนไหนรักตัวเองสักคนเลยเบื่อหน่ายตัวเองหมดเลยเพราะรักไม่ลงเลยเพราะเห็นสรีระนี้แล้วเนี่ยรับไม่ได้สกปรกมากความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นสภาพเลยโอ้ยเรายังรังเกียจตัวเองเลยจะเอาคนอื่นมาเลยไม่เอาหรอกข้ารังเกียจราคะก็สิ้นโทสะก็สิ้นโมหะก็สิ้นฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยมีที่สุดคือการเบื่อหน่ายคลายกำหนัดท่านจึงเรียกว่าวิราคะธรรมธรรมอันเป็นไปเพื่อความไม่ยินดีในตัวเองฉะนั้นทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเรายินดีตัวเองถึงที่สุดเลยในโลกนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยสิ่งใดที่เรารักที่สุดในโลกนะรู้ไหมว่าใครเป็นที่รักอย่างยิ่งของเราที่สุดในโลกก็คือตัวเราเองตนของตนนั่นแหละเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนรักอื่นเสมอตนไม่มีในโลกนี้ถึงแม้เราจะรักคนอื่นแต่รักเขาก็เพื่อเรานั่นเองแสดงว่ารักเรามากจึงเอาเขามานั่นเองนะสาวสืบสาวเราเรื่องแล้วรักตัวเองมากที่สุดถึงจะไปรักคนอื่นมาก็มาเพื่อตัวเองนั่นแหละเพราะรักตัวเองเนี่ยจึงเอาเขามานะทีหนึ่งแต่ว่านิพพานเนี่ยเรามาเบื่อตัวเองซะแล้วฉะนั้นนิพพานเนี่ยถ้าใครเห็นตัวเองแจ้งอย่างที่บอกนี่นะถ้าแจ้งมากที่สุดไม่มีใครรักตัวเองไล่ลงคอสักคนเดียวจะเบื่อหน่ายมากที่สุดแล้วเบื่อหน่ายตัวเองแล้วไงเบื่อเราก็เบื่อเขารักเราก็คือรักเขารักเรารักเขาก็ตามมารักเขาก็เธอราคะโทสะโมหะก็ตามถ้าเบื่อเราล่ะก็เบื่อเขาราคะโทสะโมหะก็สิ้นนี่คือการออกจากทุกข์อย่างถูกต้องถ้าใครรู้อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือรู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือออกจากทุกข์ได้แน่นอนฉะนั้นตรงนี้เขาเรียกว่ามรรคมรรคคือการเปลี่ยนเส้นทางเดินโอ้เส้นทางนี้มันมีเป็นเส้นทางที่ใหญ่โตที่เราเดินมานานเราจะฆ่าทางเส้นนี้หรือทำลายทางเส้นนี้เนี่ยแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่เนี่ยมันเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างนี้ไม่อย่างอื่นไม่มีทางเลือกเลยทำสมาธิอย่างเดียวก็ไม่รอดไม่รอดนะ เอาละทีนี้ว่าตกลงตรงว่าเราเปลี่ยนเส้นทางเราเปลี่ยนเส้นทางละเอาเปลี่ยนก็เปลี่ยนตอนนี้ภาพเขาเนี่ยชัดเจนหมดเลยภาพเราเริ่มศูนย์นับหนึ่งใหม่สตาร์ทที่ศูนย์เลยเพราะไม่มีทุนเลยไม่มีต้นทุนมาเลยทุกคนเริ่มนับหนึ่งใหม่ทีนี้การนับหนึ่งของเราเนี่ยเขาเรียกว่าร้อยลี้ยังมีก้าวแรกใช่ไหมล่ะการเดินทางต้องมีก้าวแรกเสมอถึงทางถนทางจะร้อยลี้แต่ก็ยังมีก้าวแรกสักวันหนึ่งร้อยลี้ก็ถึงได้ก้าวแรกเราจะทำยังไงดีเดินทางเส้นใหม่นี้พุทธเจ้าท่านก็บอกไว้นะทรงบอกไว้ว่าถ้าข้อหนึ่งของมรรคเนี่ยบอกว่าอริยสัจสี่ว่านี่ทุกข์นี่เหตุของทุกข์นี่การดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติว่าทุกข์ทั้งหมดเนี่ยจิตที่ส่งนอกเหตุของทุกข์คือการวิ่งไปของจิตการดับทุกข์ก็คือการนิโรธคือทำให้แจ้งตัวเหล่านี้หนทางก็คือมรรคในองค์8ฉะนั้นมรรคข้อที่2เนี่ยมารองรับเลยว่าจงแบ่งความคิดเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยคิดไปทางกามทางพยาบาททางเบียดเบียนทางนั้นเป็นทางเก่าให้ละเสียส่วนทางใหม่เนี่ยเป็นทางที่ดำริออกจากกามก็คือเนกขัมมะอัพยาบาท
แล้วก็เอาวิชิงสาให้เจริญให้มากเจริญให้มากให้ทำให้มากทางนี้เราต้องอบรมขึ้นมาทางเก่าเราให้ปิดลงไปฉะนั้นมรรคข้อ2เนี่ยเราจะเห็นว่าความดำริชอบดำริไปไหนดำริออกจากกามดำริออกจากพยาบาทดีดำริออกจากการเบียดเบียนเพราะเดิมทีเรามีกามมีพยาบาทมีเบียดเบียนอยู่แต่ตอนนี้เราจะดำริออกซะก็คือการที่ดำริออกจากกามก็คือพิจารณาอสุภะในตัวเราก็คือเนกขัมมะฉะนั้นเริ่มแรกก็คือพิจารณาอสุภะเลยเพราะอะไรเพราะมรรคข้อ2รองรับอย่างนั้นน่ะจึงได้บอกว่าเวลาปฏิบัติมรรคปุ๊บอสุภะเริ่มแรกเลยอสุภะเพื่ออะไรเพื่อกำจัดความเป็นหญิงเป็นชายนี้ออกไปก่อนเพราะเรื่องนี้ใหญ่มากมันเป็นปัญหาสร้างโลกฉะนั้นก่อนอื่นที่เราจะทำอะไรเอากามออกก่อนเพราะกามนี่เองเป็นที่มาของปัญหาทั้งหมดเลยของโลกนี้เพราะเรามีกามนี่เองจึงเป็นปัญหาที่ยุ่งเหยิงพุทธองค์ทรงกล่าวว่ามุนีไม่ละกามทั้งหลายไม่ละกามทั้งหลายเสียแล้วจะเป็นผู้สงบระงับด้วยส่วนเดียวไม่ได้คำว่าสงบระงับด้วยส่วนเดียวก็คือสงบตลอดเวลาเนี่ยไม่มีความว่าไม่สงบไม่ได้เลยไม่ได้มันเป็นปฏิปักษ์กันฉะนั้นทุกคนเนี่ยจึงว่าเริ่มที่อสุภะเลยเอาอะไรอสุภะทำอะไรกำจัดกามนะมันเป็นแค่อย่างนั้นนะคือทุกอย่างเนี่ยเขาบังคับให้ทำไม่ใช่ตามาสอนนะอ๋ออสุภะโวจารันนั่นเหรอไม่ใช่สมาคืออะไรอ่ะข้อปฏิบัติเขากำหนดให้นะมันเป็นทางที่ท่านให้ทำนะเราไม่ได้สร้างเราไม่ได้ให้เป็นกรรมฐานของเราไม่ใช่นะพระบวชมาเนี่ยทุกองค์บอกว่าเกสาโลมานขาดันตาดาโจพิจารณาผมขนเล็บผนังก็คืออสุภะนั่นแหละพิจารณาเป็นอะไรเป็นไตรลักษณ์ก็เป็นอสุภะนั่นเองถึงจะเป็นร่างสดร่างคำว่าอสุภะเนี่ยแปลว่าอะไรร่างสดก็เป็นร่างเน่าก็เป็นส่วนมากคนจะตายใจว่าอสุภะสิบอย่างเงี้ยเหมือนกับร่างเน่าอย่างเดียวความจริงไม่ใช่นะคำว่าอสุภะเนี่ยเป็นทั้งร่างจริงร่างสดสดเหล่านี้ก็ได้ร่างเน่าร่างเปื่อยร่างอืดร่างพองก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะคำว่าอสุภะเนี่ยอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่าสุภะแปลว่างามนะสุภะสุภาโสภาเนี่ยแปลว่างามหมดเลยสุภะสุภาโสภาพวกนี้เป็นคำลักษณะว่าความหมายเดียวกันคืองามเติมอะเข้าไปเขาเรียกว่าไม่งามฉะนั้นใครบอกว่าพิจารณาอสุภะคือพิจารณาด้วยความไม่งามในร่างกายนี้ไม่งามแบบไหนไม่งามแบบสดๆนี่ก็ได้มีแต่เลือดมีแต่เนื้อมีแต่เอ็นมีแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองของเราก็ได้พิจารณาแบบเน่าก็ได้ไม่เน่าก็ได้เรียกอสุภะหมดแต่ทีนี้ความฝังใจของนักปฏิบัติเขาว่าอสุภะเนี่ยเน่าเลยคนเรามันตีไปทางโน้นเลยแท้จริงรวมหมดนะบางคนชอบเอาร่างจริงก็เอาร่างจริงไปเลยพิจารณาตามไล่ตามเนื้อตามตัวเลยพิจารณาบางคนร่างจริงมันไม่ค่อยอยู่นะมันไม่ชอบมันไม่อยู่จริงเอาร่างน้ำเน่าโหดๆนั่นแหละเป็นหนอนทอนไซมันดีเอาเลยชอบยาแรงยาเบาเอาเลยขนาดไหนก็เอานะแล้วแต่ใจของเราจะปราบมันอยู่ด้วยวิธีใดอุบายใดฉะนั้นคนเราตายใจว่าอสุภะคือเน่าไปเลยความจริงอาการ32ผมคนเล็บผนังนี่ก็อสุภะแล้วนะแต่เรามาแปลความหมายแบบเหมือนกับว่าเจาะจงไปเลยว่ากายคตาสติหรือพิจารณาอาการ32เนี่ยไม่ใช่อสุภะและอสุภะคือเน่าไปเลยความจริงอสุภะแปลว่าไม่งามนะไม่งามแบบสดแปลว่าแบบไหนก็ไม่งามทางนั้นแหละพิจารณาความไม่งามในร่างกายนี้ไม่งามแบบไหนล่ะก็แล้วแต่ฉะนั้นคำว่าอสุภะดวงนี้เนี่ยถึงแม้ตำราจะบอกว่า เป็นร่างเน่าร่างเปื่อยนั้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความหมายครอบไปหมดนะเขาเรียกว่าทั้งสดทั้งเน่าแปลว่าไม่งามทำไมเราต้องมาเจาะจงตรงนี้เริ่มสตาร์ทครั้งแรกนับหนึ่งใหม่เอาตรงนี้เลยเหรอตรงนี้เลยทำไมอ่ะเพราะเราต้องมีเอาตัวแรกของกิเลสเลยคือข้อที่หนึ่งกิเลสตัวอะไร
กามราคะแล้วขึ้นต้นด้วยราคะโทสะโมหะมันเป็นข้อที่หนึ่งเลยอ่ะเราก็เอาเล่นข้อหนึ่งเลยนะกิเลสมันเรียงคิวกันแล้วเรียงข้อไว้ราคะโทสะโมหะเนี่ยเรานับหนึ่งก็เอาข้อหนึ่งเลยนะคือมันเริ่มข้อที่หนึ่งเลยอ่ะเพราะตัวนี้ตัวใหญ่ถ้าโทสะเองก็มาจากราคะนั่นเองโมหะเองก็มาจากราคะนั่นแหละโดยมากนะมันเป็นหัวแถวที่เราจะต้องเอาบางคนไม่นึกว่าหลายคนคิดว่าเรามาอาตมามาสอนเนี่ยทำไมต้องเอามาราคะเอาสุภาษอย่างเดียวเหรอไม่เอาอานาปานสติเอากำหนดลมหายใจเราเอาตัวนี้ก่อนเลยทำไมเราตัวนี้ล่ะคนอื่นเอาอย่างอื่นก็พุทธเจ้าสอนนะอย่างอื่นก็พุทธเจ้าก็สอนเหมือนกันแต่ขั้นตอนต่างกันนะคือสอนทั้งหมดแหละคำสอนแต่เราต้องมาเรียงคิวว่าการสอนเนี่ยท่านสอนลำดับไหนลำดับแรกลำดับกลางลำดับที่สุดอยู่ตรงไหนต้องมาเรียงคิวกันไม่ใช่ว่าสอนแล้วก็จะมาทำหมดทีเดียวในที่นั้นเนี่ยมันไม่ถูกนะอย่างที่ตมาเคยยกตัวอย่างว่า อย่างเช่นว่าการทำนาใช่ไหมที่เราเคยยกตัวอย่างว่าเบื้องต้นเราใช้อะไรใช้ไถเบื้องปลายใช้อะไรใช้เขียวเบื้องต้นจะทำนาคืออะไรต้องไถก่อนต้องหวาดก่อนต้องปลูกข้าวก่อนแต่เบื้องปลายแล้วข้าวแก่แล้วค่อยใช้ค่อยใช้เขียวถ้าอย่างนั้นเราจะกลับด้านกันได้ไหมเบื้องต้นใช้เขียวเบื้องปลายใช้ไถแล้วมันจะเป็นนาไหมมันจะเป็นอะไรฉะนั้นการลำดับของอุปกรณ์ที่ทำเนี่ยมันต้องมีการลำดับของเขาเช่นว่าอานาปานสติเนี่ยพุทธเจ้าทำตอนไหนตอนวันจะตรัสรู้แล้วตอนต้นไม่ได้ทำนะวันที่ตรัสรู้นะทำอานาปานสติเพื่อให้เกิดปฐมฌานก็คือมรรคข้อที่8คือทำสมาธินั่นเองสัมมาสมาธินั่นเองต้นท่านทำที่ไหนอะตอนที่แรกทำที่แรกนาขวัญได้ไหมเป็นราชกุมารท่านก็ไม่บรรลุธรรมเพราะอะไรเพราะยังไม่มีมรรคหลังจากนั้นท่านก็มาทรมานพระวรกายก็ยังไม่มีมรรคหลังจากนั้นมรรคถึงจะเกิดขึ้นเมื่อมรรคเกิดขึ้นก็ระเลียงลำดับเลยเอาราคะโทสะโมหะออกก่อนแล้วก็อานาปานสติสุดท้ายเราไปเอาสุดท้ายมาพูดนะว่ารู้ไหมเนี่ยพระเจ้าทำอนาปานสตินะคืนนั้นบรรลุเลยนะทำอย่างอื่นไม่บรรลุนะรู้ไหมว่าชาวนานเอาเคียวไปได้ข้าวมานะแต่ไม่ได้มองว่าต้นเขาใช้ไถไปเข้าใจไหมเราไปเอาเบื้องปลายมาปั๊มทำคือเบื้องปลายท่านแต่เบื้องต้นเราเอาเราเห็นไหมชาวนานเอาเคียวไปนะได้ข้าวมานะเราทุกคนเอาเคียวไปนะแล้วยังไม่ปลูกเลยจะได้ข้าวไหมล่ะมันลำดับไม่ถูกคือทุกอย่างพระเจ้าสอนหมดอุปกรณ์ไถก็จำเป็นเคี้ยวก็จำเป็นแต่ลำดับล่ะมันต้องมีขั้นตอนของเขาฉะนั้นคำสอนพระเจ้าสอนบอกเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาใช้อนาปานสติกันหมดอ่ะทำไมนี่มาให้อภิชนาอสุภะเลยเหรอเขาอนาปานสติแล้วก่อนแล้วเขาจะมาพิจารณาอสุภะแต่จะมาสอนอสุภะไปเลยคืออนาปานสติเขาใช้ตอนท้ายแต่อสุภะใช้ตอนแรกแต่เขาเอามาใช้ตอนแรกอสุภะไปตอนท้ายสับกันเราสับเคี้ยวกับไถดิเป็นไงสับกันได้เรื่องไหมเอาเคี้ยวไปไถนาเด้อนะแล้วเอาไถไปเกี่ยวข้าวเลยลองดูสิเขาเรียกว่าใช้เครื่องมือไม่สมกับการเวลาของเขาไม่ได้ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าก็สอนทุกอย่างแหละแต่เราจะเรียงลำดับถูกไหมนะอันนี้แหละสำคัญมากขึ้นฉะนั้นมันถึงว่าพุทธศาสนาเนี่ยที่เรียกว่าพุทธเจ้าไม่อยู่นะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างคนนะสุดท้ายเนี่ยอนาปานสติเนี่ยไปไม่รอดก็ต้องพุ่งมาพิจารณากายอยู่ดีก็เหมือนนับหนึ่งใหม่นั่นเองเข้าใจไหมเราตัวนี้เลยมันนับหนึ่งใหม่เราเอาตรงนี้เลยไม่ดีกว่าเลยมันก็เท่ากันกายว่าอานาปานสติต้องมากลับตรงนี้เนี่ยเสียเวลา
เหมือนว่าเอาเคียวไปนาแล้วมันไถไม่ได้ก็เลยกลับเอาเคียวกลับใหม่แล้วมาเอาไถใหม่ก็เอาไปไถไปที่แรกก็บทเรื่องก็เสียเวลาเอาเคียวไปแล้วกลับมาเอาไถใหม่ฉะนั้นคนที่เอานาปาณติสุดท้ายก็ต้องมาพิจารณากายอยู่ดีเข้าใจไหมอันนี้เราพิจารณากายไปเลยจบเลยรัดดีเร็วดีตรงดีตรงเลยไม่ต้องไปอ้อมก็เลยว่าพุทธเจ้าวันบวชท่านก็ให้เกสาโลมาหน้าขาทันตาดาจะให้ตรงนี้เลยไม่เห็นท่านในอนาปานสติเลยทั้งที่ท่านนะบรรลุเนี่ยอนาปานสติแต่เวลาให้พระเนี่ยให้กรรมฐาน5เพราะอะไรเพราะท่านเบื้องปลายแต่เราเบื้องต้นนะเบื้องต้นต้องเอานี้ไปก่อนท่านรู้จักการไหนการควรคนอยู่ในการไหนบุคคลนี้กำลังอยู่ในการไหนให้เครื่องมือไปตามการนั้นการอันเหมาะสมเรียกว่ารู้จักการรู้จักอัดรู้จักทำรู้จักการรู้จักประมาณรู้จักบุคคลรู้จักบริษัทเขาเรียกว่าสัตบุรุษนั่นเองฉะนั้นพระเจ้าท่านรู้นะว่าการไหนบุคคลไหนอย่างไรบริษัทไหนจะให้สอนอะไรให้กรรมฐานอะไรท่านรู้จักนะอันนี้ก็เรียกว่าการให้ลำดับอยู่ๆจะมาใช้อะไรไม่ได้คือต้องเรียงให้ถูกก่อนนะดูมรรคมีองค์8ดิสมาธิทำตอนไหนทำตอนท้ายข้อ8ทำตอนท้ายเอาไว้สุดท้ายแต่ข้อแรกเนี่ยยะถา4ขึ้นหน้าก่อนข้อ2แบ่งความคิดเป็น2ฝ่ายเลยแล้วอบรมเลยอะไรอะอสุภะนะอสุภะเลยอันนี้มันก็เลยว่าสอนไม่เหมือนเขาจำเป็นต้องสอนอย่างนี้นะโยมเพราะว่าอะไรเพราะว่าพุทธเจ้าลำดับอย่างนั้นไม่ได้สอนเองนะไม่ได้บัญญัติเองพุทธเจ้าบัญญัติอย่างนั้นก็เลยว่าเป็นทางตรงนะถึงใครจะทำอานาปานสติสุดท้ายนะก็กลับมาพิจารณากายอยู่ดีแล้วกับคนที่พิจารณากายไปเลยเนี่ยไม่ดีกว่าเลยและไม่รัดกว่าเลยบางคนก็บอกว่าให้ทำสมาธิก่อนเอาสมาธิมาเราเห็นไหมที่เขาพูดกันนะก็คือต้องถอยออกจากสมาธิก่อนนะอยู่ในสมาธิทำไม่ได้ต้องถอยก่อนมันก็คือถอยมาก็เท่ากับคนที่ไม่ถอยนั่นเองคนที่ทำเลยนั่นเองฉะนั้นเท่ากับว่ามันอ้อมไปเพราะไปไม่รอดหรอกนะอานาปานสติไปก็ไปไม่รอดแต่ทำอย่างนี้ไปมันก็รอดอันนี้พูดตามมรรคนะเราก็ไม่ได้ตำหนิใครนะเรามาคุยกันเรื่องพวกนี้เนี่ยเราจะคือทดลองทำมาหมดแหละนะทดลองมาแล้วอ้าวทำสมาธิตั้งนานแล้วก็ก่อนสุดท้ายก็มาพิจารณากายอ้าวพิจารณากายไปเลยมันก็เป็นได้มันก็ลัดดีอะเร็วดีเพราะการพิจารณากายต้องใช้สตินะถ้าใช้สมาธิไม่เห็นถ้าใช้สมาธิไม่เห็นนะกายนะจะเป็นนิมิตไปก็เห็นกายเราเนี่ยอยู่ในนนนิมิตนนทำไมไม่เอานิมิตเหรอนิมิตมันจิตส่งนอกอ่ะมันเป็นกายอีกกายหนึ่งอ่ะเราต้องเอากายนี้ถามว่านิมิตมันจิตส่งนอกเป็นไงก็เหมือนตาส่งไปทางตาส่งทางหูมันจะไปเข้าล็อกเดิมนั่นอีกเพราะปกติจิตเราจะไปเท่าคือจะไปเข้าทางเก่านั่นอีกอ่ะทางเก่ามันก็คือคิดถึงผู้อื่นนั่นแหละนะแต่มันถึงจะเป็นเราก็จริงแต่มันเป็นร่างที่สองอ่ะไม่ใช่ร่างเดียวเนี่ยร่างที่สองก็เหมือนเป็นคนอื่นอยู่ดีเข้าใจไหมแล้วสมมติว่าเอาอย่างนี้เอาสมมติว่าเราเห็นนิมิตเนี่ยนะที่เขาบอกว่า เห็นตัวเองเป็นนิมิตเนี่ยแล้วก็ให้สลายนิมิตเนี่ยสมมติว่าเราทำนิมิตเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเราพิจารณาอสุภะด้วยนิมิตเนี่ย7ชั่วโมงบอกไปเลยเจอเยอะเลย7ชั่วโมงเราพิจารณาอสุภะเนี่ยด้วยนิมิตเนี่ย7ชั่วโมงแล้วก็มาถึงเช้าเนี่ยหลังจากเช้าแล้วนิมิตก็หายละสลายไปแล้วเขาสลายนิมิตทิ้งหมดแล้วแล้วตอนเช้าเนี่ยปุ๊บเนี่ยจิตเรานิมิตก็หายแล้วกายจริงเราก็ไม่เห็นแล้วถามว่าจิตอยู่ไหนเอาดิลองหาคำตอบว่าจิตอยู่ไหนก็ไปอยู่กับคนอื่นถ้าสมมติว่าอยู่คนอื่นปุ๊บเนี่ยผู้หญิงไม่เอาผู้ชายมาคิดเหรอผู้ชายมาคิดหรือผู้หญิงเหรอแน่นอนต้องคิด
แล้วทีนี้ตอนเช้ามาคิดถึงคนอื่นเนี่ยกี่ชั่วโมงตอนเช้าเนี่ยคิดถึงผู้อื่นเนี่ยสมมติว่าเนี่ยเขานั่งสมาธิเนี่ย3 ชั่วโมงเอาอย่างนี้ดีกว่าลำดับให้ฟังสมมติว่าเขานั่งสมาธิอยู่3 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ถอยจิตมาพิจารณาร่างกาย7 ชั่วโมงสมมตินะ10 ชั่วโมงพอดีคืนหนึ่งพอดีไม่ได้หลับเลยนั่งสมาธิ3 ชั่วโมงแล้วก็ถอยจิตมาแล้วก็พิจารณาอสุภะ7 ชั่วโมงมาถึงเช้าพอดี10 ชั่วโมงหลังจากเช้าแล้วเนี่ยสมาธิก็ไม่ได้นั่งแล้วนะเพราะนั่งเมื่อคืนมา3 ชั่วโมงแล้วแล้วพิจารณาอสุภะก็นิมิตถึง7 ชั่วโมงมาแล้วตอนเช้ามาน่ะสมาธิก็ไม่ได้ทำออกมาแล้วแล้วนิมิตก็หายแล้วก็กายจริงก็ไม่ได้เห็นถามว่าจิตอยู่ไหนอยู่กับคนอื่นแน่นอนเมื่ออยู่คนอื่นแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าผู้หญิงจะไม่ผู้ชายมาคิดหรือผู้ชายจะไม่เอาผู้หญิงมาคิดเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้แล้วเมื่อเอาคิดแล้วเนี่ยราคะจะเกิดไหมโทสะจะเกิดไหมโมหะจะเกิดไหมเกิดถ้าเกิดตอนเช้าเนี่ยมันเกิดไปเนี่ย14 ชั่วโมงเพราะวันหนึ่ง24ใช่ไหมหักไป10หนึ่งเหลือ14ฉะนั้นเกิดกิเลสอยู่14 ชั่วโมงแล้วก็พิจารณาอสุภะ7 ชั่วโมงเอาน้ำหนักมาชั่งกันดิ7 กิโลกับ14 กิโลอันไหนจะหนักกว่ากันบวกลบคูณหารดูสิเมื่อคืนเนี่ยพิจารณาสุภะเนี่ยราคะแฟบลงไปตอนเช้าน่ะพิจารณาจิตไปอยู่คนอื่นราคะฟูขึ้นมาเมื่อคืนแฟบเช้าฟูมากกว่าฟู14 ชั่วโมงแฟบ7 ชั่วโมงเองน่าจะละไหมมันไม่เหมือนมรรคนะมรรคเขาไม่ได้ทำแบบนั้นนะ มรรคทำอย่างไรคือถ้าเกิดว่าเราใช้สมาธิเนี่ยมันเป็นนิมิตไปนิมิตเนี่ยก็คือภาพเราภาพนิมิตมันคือเขาสลายอยู่แล้วไม่สลายก็ต้องสลายภาพทุกอย่างที่เป็นนิมิตสลายหมดถ้าเราออกสมาธิมันสลายเองก็ได้หรือจะสลายก็ช่างเถอะก็ขึ้นชื่อว่าสลายนั่นเองนะ แต่ว่าเราไม่เอานิมิตเราเอาร่างจริงทำไมสมาธิไม่เห็นร่างจริงเลยไม่เห็นเพราะว่าอะไรเพราะมันลึกไปมันเลยมันก็กลายเป็นนิมิตไปแต่ถ้าร่างจริงเนี่ยต้องไม่เลยก็ต้องใช้อะไรใช้สติท่านจึงเรียกว่ากายคตาสติหรือสติปัฏฐาน4เพราะสติเนี่ยตื้นกว่าสมาธิลึกไปลึกเนี่ยเป็นนิมิตไปตื้นเนี่ยมันจะเห็นร่างจริงได้ฉะนั้นเขาไม่ยอมถอยมาที่ตื้นเพราะคนที่ทำสมาธิเขาจะไม่ยอมถอยมาที่ตื้นเขาจะขยักสมาธิไว้หน่อยหนึ่งเอาไว้พิจารณามันก็เลยเป็นนิมิตไปหมดทีนี้เมื่อคืนเนี่ยนิมิตอยู่7 ชั่วโมงแต่ตอนเช้าเนี่ยจิตเนี่ยไปคิดกามราคะนี่เกิด14 ชั่วโมงแล้วกลางคืนเนี่ยจะมาช่วยตอนเช้าได้ไหมเมื่อคืนพิจารณาสุภะแล้วตอนเช้าเนี่ยมันจะเฉพาะเช้าหรือกลางวันเนี่ยอสุภะจะมาช่วยไหมไม่ช่วยเพราะจิตเนี่ยมันเดินไปทางไปหน้าทางหน้าเรื่อย
การเดินทางของจิตไปข้างหน้าเรื่อยๆข้างหลังมันก็ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปสมมติว่าเมื่อค่ำเมื่อวานเนี่ยเราทานข้าวมาอิ่มแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยเราหิวแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยความอิ่มนั่นน่ะจะมาแทนวันนี้ไหมเอางี้ดีกว่ามาแทนไหมคนละเวลากันน่ะ ไม่แทนวันนี้ก็ต้องทานใหม่ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเวลาแต่ละเวลาเนี่ยมันเดินหน้าเรื่อยๆมันไม่ได้ถอยหลังไปฉะนั้นอสุภะเมื่อคืนกับกามในตอนเช้าเนี่ยจะมาแทนกันได้ยังไงเพราะแต่ละทุกนาทีเนี่ยของจิตเนี่ยมันเดินหน้าไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีอวะเก่ามาช่วยใหม่ๆมาช่วยเก่ามันไม่มีฉะนั้นระบบนี้เนี่ยจึงว่ายังเป็นมรรคไม่ได้นะมันเหมือนกับว่าความเป็นมรรคมันไม่ได้สมบูรณ์น่ะมันไม่ได้ แต่นะมรรคจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างยังไงเขาใช้ร่างจริงร่างจริงเนี่ยหายไหมร่างจริงเนี่ยหายไหมไม่หายนะมีที่ไหนร่างเราหายอะนะร่างเราหายมีที่ไหนหยิกดูที่เราเจ็บไหมยังเจ็บอยู่มันไม่เคยหายหายก็คือตายทีเดียวนะฉะนั้นเราเอาร่างจริงเนี่ยทุกเวลาและเราเห็นร่างจริงเนี่ยเป็นอสุภะเนี่ยทุกเวลาฉะนั้นระบบมรรคเนี่ยจึงเอาใช้ร่างจริงอย่างเดียวแสดงว่าร่างนิมิตนั้นเป็นแค่สัญญาเป็นเพียงสัญญายังไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงถ้าใครใช้นิมิตเนี่ยจะต้องเอานิมิตมาเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งถึงจะเป็นปัญญาของที่สุดของปัญญาสมมติว่าคนที่เราเจริญมรรคเนี่ยสมมติว่าที่ตมาสอนว่าเราใช้มรรคนะเราใช้ร่างจริงนะสมมติว่าเมื่อคืนเนี่ยเราเห็นร่างตัวเองเนี่ยตลอดทั้งคืน7ชั่วโมงนะเราเห็นตัวเองเนี่ย7ชั่วโมงมาถึงตอนเช้าก็ยังเห็นอยู่เหมือนเดิมอีก14ชั่วโมงกลายเป็นว่าเราเห็นตัวเอง24ชั่วโมงต่อวันหมดเลยปิดหมดเลยอุดเลยไม่ให้เราเนี่ยได้โอกาสคิดถึงเพศตรงข้ามแม้แต่นาทีเดียวแล้วก็เดินหน้าไปเรื่อยๆไม่มีการเอาเก่ามาแก้ของใหม่เอาใหม่มาแก้ของเก่าเอาอดีตมาแก้ปัจจุบันเอาเมื่อคืนมาแก้ตอนเช้าไม่ได้มีเอาเดี๋ยวนั้นแก้เดี๋ยวนั้นเอาเดี๋ยวนั้นแก้เดี๋ยวนั้นหิวเมื่อไหร่กินเมื่อนั้นเมื่อไหร่หิวกินเมื่อไหร่อิ่มก็อิ่มตอนนั้นแล้วก็หิวก็หิวตอนนั้นกินเหมือนเดิมนั้นคือทุกอย่างให้มันเป็นเวลาของมันโดยตรงมันเลยฉะนั้นเราจะต้องเห็นร่างกายของเราเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเพื่อจะปิดประตูโอกาสจิตเนี่ยไม่ให้คิดถึงใครต่อไปในโลกเมื่อคืนเนี่ยคิดถึงตัวเองเป็นนิมิตเมื่อเช้าคิดถึงผู้อื่นเป็นอารมณ์มันจะไปได้ไหมเอาบวกลบคูณหารเท่ากับว่าเราจะต้องอบรมมรรคทั้งหมดเนี่ยปิดประตูตายว่า24ชั่วโมงนี้เราจะไม่มีภาพใครนอกจากภาพเราแล้วภาพเราที่เห็นอยู่เนี่ยคือร่างจริงเพราะร่างจริงมันไม่ได้หายไปไหนมันอยู่ทุกเวลาเราใช้ร่างจริงเลยแล้วเราก็อยู่ได้ทุกเวลาตามร่างจริงนั้นไม่มีร่างนิมิตอะไรถึงจะเป็นนิมิตก็ต้องมาร่างจริงอีกทีนึงอีกขั้นตอนหนึ่งถ้าเราจะทำนิมิตเป็นร่างจริงเนี่ยถึงจะไปได้แล้วมันเป็นการอ้อมไปเลยเป็นนิมิตอีกทีไม่เป็นร่างจริงฉะนั้นเราเอาร่างจริงไปเลยตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะเป็นทางลัดไหมนะทางตรงไหมล่ะฉะนั้นขั้นตอนของการเอาร่างจริงเนี่ยมันเป็นตรงอยู่แล้วพุทธเจ้าก็ให้เกสาโลมานาขานันตาราโจนี่ตรงอยู่แล้วอันนี้แหละจึงว่าเราถึงได้ละใช้ร่างจริงสติปัฏฐาน4ใช้ร่างจริงกายคตาสติใช้ร่างจริงไม่มีนิมิตเพราะอะไรเพราะเราเอาร่างจริงเป็นสนามรบของการต่อสู้สมมติว่าเราเนี่ยไม่เห็นร่างจริงทุกคนหลับตาที่เราก็นึกถึงร่างจริงเราที่ว่าร่างเราเนี่ย
มีรูปพรรณสันฐานอย่างไรมืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นเลยต้องหลับตาเลยทีคนอื่นเรามองเนี่ยชัดไหมชัดทีนี้ถามว่าไม่มองตัวเองน่ะให้มองตัวเองน่ะบอกมันไม่เห็นมันไม่เห็นถ้าเราจะบอกว่าสิ่งไหนไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีถูกไหมสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีไม่ถูกใช่ไหมล่ะเหมือนคนตาบอดบอกว่านี่คุณตาบอดคุณรู้ไหมว่าตะวันน่ะเป็นยังไงดวงอาทิตย์น่ะดวงจันทร์เป็นยังไงคนตาบอกว่าไม่ผมไม่เห็นน่ะถ้าเราจะพูดว่าสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีเนี่ยคนตาบอดจะพูดอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกเพราะคนตาดีเขาเห็นอยู่ว่ามันมีแต่คนตาบอดว่าไม่มีเขาเอาตาของเขาวัดว่าสิ่งใดบัญญัติว่าสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นตีความหมายว่าไม่มีเขาจะบัญญัติถูกไหมไม่ถูกใช่ไหมถึงสิ่งนั้นจะมีอยู่แต่เขาไม่เห็นถึงไม่เห็นแต่สิ่งนั้นก็มีอยู่ต้องอย่างนี้เป็นเพราะตาหรือเป็นเพราะตัวเราตัวเราสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีเพราะตัวเรามองเห็นไหมไม่เห็นเลยน่ะไม่เห็นนะสิ่งนั้นไม่มีมันเป็นที่ตัวหรือเป็นที่ตาถึงตัวเราจะมีอยู่แต่ตาเราบอดเราก็ไม่เห็นตัวอยู่ดีตอนนี้ตาทุกคนบอดอยู่นะบอกไม่เห็นนะไม่เห็นมองก็ไม่เห็นแล้วตัวเรามีหรือเปล่าล่ะมีดวงตะวันมีไหมมีมันไม่เห็นน่ะก็ไม่มีอ่ะเป็นเพราะอะไรตัวหรือตาตาเราจะเอาทำตาตัวนี้เนี่ยให้มันเป็นตาดีให้ได้จากตาบอดแสดงผู้คนบอดสนิทที่คนอื่นยังแจ้งเอาได้นะแต่เราบอดสนิทเลยนี่คือภารกิจที่เราจะต้องทำภารกิจนี้ให้ออกมาแต่ตาทุกคนที่บอดเนี่ยสามารถจะรักษาได้ให้เป็นตาดีได้ตาบใดตาเราดีขึ้นมาดีขึ้นมาดีขึ้นมาดวงตานี้รักษาได้นะวันนั้นเราจะเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นชัดขึ้นจนในที่สุดเราบรรลุธรรมเคยได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมตานี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วที่เราฟังธรรมจักว่าจักขุ้งอุตตปาธิดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วญาณังอุตตปาธิญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาอุตตปาธิวิทยาได้เกิดขึ้นแล้วอโลโกอุตตปาธิแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วนี่ดวงตาของหลวงดวงนี้แสดงว่าทุกคนน่ะปิดดวงตาตรงนี้มันเป็นดวงตาที่ปอดถ้าเราทำดวงตานี้เปิดขึ้นมาเราจะบรรลุโสดาบันได้เราก็คือดวงตาเห็นธรรมโอ้ชาตินี้มันจะรู้มันจะเห็นไหมเนี่ยจะเห็นไหมเนี่ยโอ้ยากจริงๆของที่ใกล้มันไกลที่สุดของที่ไกลกับใกล้ที่สุดเลยไอ้คนอื่นไกลไกลแต่นึกได้ไอ้ตัวเราใกล้ไกลจนที่ว่าหญ้าปากคอกนะโบราณเขาว่าหญ้าปากคอกนะหญ้าปากคอกหมายความว่าไง คือสมัยโบราณเนี่ยเขาล้อมคอกไว้นะให้วัวมันไปอยู่อันนี้มันไม่มีร่มอ่ะนะก็มันก็มีร่มบ้างไม่มีร่มบ้างนั่นแหละนะคอกนั่นแต่ทีนี้ว่าคอกเนี่ยมันไปอยู่แล้วเนี่ยมันก็ถ่ายมูลออกมามูลก็ไหลรอบคอกหญ้ามันเขียวหมดเลยเพราะมาอะไรเพราะมันได้ปุ๋ยแต่เวลาเปิดคอกมาปุ๊บบัวมันเลยหญ้าเหล่านั้นหมดเลยไม่กินไปกินหญ้าที่อื่นเขาเรียกว่าหญ้าปากคอกไม่กินไม่เห็นเหมือนไม่เห็นตัวเราก็เหมือนกันเราสังเกตคอกบัวควายหญ้าเนี่ยหุ้มหมดเลยแต่บัวไม่กินไปกินที่ไอ้เหี้ยนๆน่ะไอ้เหี้ยนๆติดดินมันจะกินอันนั้นยาวเอาน่ะนะก็เลยยาปากคอกตัวเราเนี่ยใกล้ที่สุดปากคอกเลยแต่ไม่เห็นมองไม่เห็นนะอันนี้แหละจึงว่าทุกคน
เอาแล้วนะตอนนี้เราเริ่มจับประเด็นได้แล้วว่าคืองวดขึ้นไปงวดเข้าไปเราศึกษางวดเข้าไปงวดไปจนในสุดเราจับได้ว่าโอ้เราต้องเห็นตัวเองนะมันเหมือนกับว่าย่องานให้แคบลงเพื่อจะบุกทำสงครามกันหมายถึงว่าเราศึกษาค่าศึกมาหมดแล้วว่าทีนี้ที่ไล่เป็นยังไงจนสุดท้ายเนี่ยจนจุดรวมจุดที่ว่าเราจะตีค่าศึกได้ละศึกษาไว้แล้วฉะนั้นทุกคนให้เห็นว่าทุกคนมีหน้าที่ว่าจะทำยังไงให้แจ้งในกายนี้แล้วปัญหาจะจบเลยจบเลยนะเราจะเป็นผู้สงบทุกอย่างในโลกนี้ได้เอาละทีนี้เราจะเริ่มพิจารณาว่านับหนึ่งใหม่ว่าเราเนี่ยยังไม่เห็นตัวเองเลยนะเราจะนับหนึ่งได้อย่างไรได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนึกตัวเองไม่ออกนะเราเคยเห็นคนอื่นไหมที่ตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงเราเคยเห็นในหนังไหมที่ผีอ่ะเป็นผีดิบเดินได้อ่ะนะเป็นซอมบี้นั่นแหละนะเราเคยเห็นไหมเราเคยเห็นคนตายคนบัติเหตุไหมคนตายขึ้นอืดขึ้นพอไปรดน้ำศพเราเห็นไหมเคยเห็นแล้วจำได้ไหมจำได้แล้วเอาอุบายนั้นแหละมานึกมาสมมติตัวเดียวว่าเป็นอย่างนั้นแต่งานนี้เราไม่เอาจากคนอื่นมานึกหรอกเรานึกถึงเราเนี่ยแต่ว่ามันนึกไม่มีอุบายไม่มีเงื่อนเขาของการนึกไม่มีแง่มุมอะไรที่จะมานึกได้ก็เลยยืมเอาอุบายฉะนั้นเอาเขามานึกเนี่ยเราไม่ได้เอาเขามานึกนึกเรานี่แหละแต่เอาอุบายเขามาเข้าใจไหมเอาแค่อุบายน่ะอ๋อคนเรามันเน่าอย่างนี้เนาะโอ้จำได้แล้วจำได้แต่เวลานึกเนี่ยเป็นเราเน่าแทนอย่างเงี้ยเข้าใจไหมไม่เอาเขามานึกเพราะงานนี้เราตัดเลยว่าเขาคือคนอื่นทั้งนั้นแต่เราจำเป็นจะต้องเอามาแง่หนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งให้มันเป็นเงื่อนเพื่อจะสาวหาการแก้ปมได้ตรงนี้ตอนนี้ได้มันผันกันกระจุกเลยเนี่ยก่อนอื่นเราจะขี้ขายปมได้เนี่ยเราหาอะไรก่อนเงื่อนถ้าได้เงื่อนใดเงื่อนหนึ่งนะเราจะสาวจะเงื่อนเนี่ยแล้วก็เอาอะไรผันไว้แล้วก็จะสอดไปสอดมาเราจะขี้ขายปมได้นี่ได้นะเคยเห็นได้ผันกันเป็นกระจุกไหมล่ะนั่นแหละมันผันกันตอนนี้มันผันกันไปหมดเลยอารมณ์เนี่ยมันรู้เรื่องอะไรมันผันแต่เราต้องหาเงื่อนก่อนตรงนี้ฉะนั้นทุกคนเนี่ยเอาอุบายจากคนอื่นมาพุทธเจ้าอนุญาตท่านบอกว่าสัญญาอันนี้จะสัญญามรณะสัญญาอสุภะสัญญาสัญเหล่านี้มาทุกคนจำไว้นะว่าเราต้องไปจำคนอื่นมาโอ้ไม่เห็นก็เอาหนังสือมาดูหนังสือตมาก็มีหนังสือหลวงตาก็มีไม่เอาหนังสือก็ได้ไหนที่ไหนก็เยอะเอามาแล้วก็จำภาพไปชอบภาพไหนภาพนั้นแล้วก็จำแล้วก็นึกเราเนี่ยเหมือนในหนังเนี่ยนะเป็นผีเดินได้เดินก็ทำนั่งก็ทำนั่งก็ไปลืมไปเอ้าเรานึกถึงผีตอนนี้เราลืมเป็นนึกคนอื่นอีกแล้วตั้งใหม่มันหลุดไปก็ตั้งใหม่คนข้างๆเราไม่รู้ว่าเรานึกอะไรเพราะมันเห็นมันนั่งสมาธิมันก็เดินธรรมดานั่งธรรมดาคือเหมือนคนปกติทุกอย่างเลยไม่ได้นั่งแบบนี้เหมือนสมาธิไม่ใช่นะถ้าเรานั่งอย่างนั้นไม่ไหวเราทั้งวันมันเมื่อยเพราะทางงานนี้เราทำทั้งวันน่ะทำไมต้องทำทั้งวันทั้งคืนเพราะมันคิดทั้งวันทั้งคืนเราต้องดักหมดเลยมันมีเวลาคิดเท่าไหร่เราก็มีเวลาทำเท่านั้นเพราะว่ามันจะต้องทันกันน่ะมันก็เลยต้องทำจะมัวแต่นั่งนะใครจะไหวล่ะมันเมื่อยจะตายนะก็เลยว่าทำทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ทำทุกอิริยาบถจนคนข้างๆไม่รู้ว่าเราทำอะไรก็เห็นมันเดินธรรมดาเหมือนคนปกติธรรมดาแต่ใจละใครจะรู้ว่านึกอะไรใช่ไหมเราเอาใจว่าลองทำดูเถิดนะไม่นานเดี๋ยวรู้เรื่องขนาดยังไม่ค่อยเห็นตัวนะเห็นนิดๆหน่อยนะกิเลสเบาไปตั้งเยอะเลยเบานะวี่แววของการทำเนี่ยเรารู้เลยว่าโอ้ทำขนาดนี้เรายังไม่ค่อยเห็นตัวเองเลยเนี่ยแต่เบาไปแล้วอะนี่ขนาดแค่ยังไม่ได้เห็นอะไรนะลองทำเถอะแล้วทำไปทั้งกลางคืนกลางวันหลับก็ทำตื่นขึ้นมาก็ทำต่อหลับก็ทำถ้าตื่นก็ทำต่อ
ทั้งหลับทั้งตื่นทำไปหมดเลยตัดคนอื่นอย่างเดียวอย่าไปคิดเรามานึกดูโอ้นี่นะนี่จากหลายวันนั้นนะเราไม่เคยคิดถึงเพศตรงข้ามเลยหลายเดือนนั้นนะเนี่ยหลายปีนั้นนะอะไรจะเกิดขึ้นเบาเพราะความคิดแต่ละวันเนี่ยมันเป็นผลเพิ่มอยู่แล้วที่เราคิดของเขาทุกวันเนี่ยมันเป็นผลเพิ่มที่คือเรียกว่ากิเลสเก่าก็มีมาแล้วกิเลสใหม่ก็เป็นผลเพิ่มคือกิเลสใหม่นะคือความคิดประจำวันของเราเป็นอาหารเลี้ยงกิเลสเก่าให้เจริญต่อไปเหมือนมันหยอดน้ำอยู่เลยนะฉะนั้นกิเลสเก่าอย่างที่บอกว่าเราเกิดมาทำไมเรามีกิเลสนะก็มันพกมาตั้งชาติที่แล้วชาตินี้เป็นไรก็เลี้ยงมันทุกวันด้วยความคิดนี่เองแสดงว่าความคิดของคนเราทุกคนเนี่ยเป็นอาหารของกิเลสท่านเรียกว่าอาหารสี่นะอาหารสี่อย่างอาหารของกายเนี่ยเขาเรียกว่ากาวลิงกลาหารก็คือคำข้าวสุกขนมสดเขาเรียกว่ากาวลิงกลาหารอันนี้คืออาหารของกายอาหารของใจคืออะไรมโนสัญเจตนาอาหารคือความคิดภัสสาหารภัสสาหารคือการไหลไปของจิตที่ไปสู่อารมณ์ภายนอกแล้วกระทบกันก็เรียกภัสสาหารวิญญาณอาหารคืออะไรภาพต่างๆที่เกิดในใจของเราเป็นมโนวิญญาณภาพเหล่านั้นเป็นอาหารของใจทำให้กิเลสเนี่ยเก่ากับกิเลสใหม่เนี่ยมารวมกันเหมือนกระหยอดน้ำมันโตทุกวันเลยทีนี้แต่หลังจากที่เราอบรมอริยมรรคเนี่ยเราไม่หยอดน้ำแล้วนะเขาเรียกว่าไม่ได้หยอดน้ำไม่ใส่ปุ๋ยแล้วแห้งไปตั้งเยอะอันนี้คือการแก้กิเลสอย่างถาวรที่เราจะต้องแก้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องแก้ด้วยการทำอบรมมรรคนี้สมมติว่าเราไปเห็นคนอื่นเห็นภาพว่าคนเราเน่าอย่างนั้นเน่าอย่างนี้นะแล้วก็นึกตัวเองเน่าเชื่อไหมว่าจิตของเราเนี่ยยังไม่เคยสัมผัสตัวเหลวเลยห่างเหินกันมานานเหมือนผ้าแห้งที่ห่างน้ำนะเมื่อใดที่เราเอาจิตมาพิจารณาตัวเราปุ๊บเนี่ยจิตเรากับตัวเราเนี่ยเริ่มสัมผัสกันเมื่อใดเนี่ยมันเหมือนผ้าเนี่ยมาแตะน้ำเนี่ยมันจะดูดวูบเข้าไปเลยนะรู้สึกเราเย็นเย็นชุ่มชุ่มนะฉะนั้นจิตคนเราทุกคนที่มาพิจารณาตัวเราเนี่ยมันจะเย็นเย็นนะไม่ร้อนเหมือนจิตข้างนอกแล้วก็มีความสุขเย็นนะการเย็นนั่นนะเขาเรียกว่าปราโมทย์นะความนิ่งจิตรู้สบายสบายเย็นเย็นเขาเรียกว่าปราโมทย์ฉะนั้นจิตเรากับร่างกายไม่เคยมาแตะต้องกันเลยไม่เคยสัมผัสไม่เคยถูกต้องกันมาก่อนเหมือนผ้าที่ไม่เคยสัมผัสน้ำมาก่อนแต่เมื่อมาสัมผัสแล้วเนี่ยรู้สึกมันชุ่มขึ้นนะสังเกตดูชุ่มอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าปราโมทย์เมื่อปราโมทย์เกิดขึ้นหนักเข้าหนักเข้ากายเป็นปิติรู้สึกอิ่มใจปราโมทย์แปลว่าบันเทิงใจอิ่มใจขึ้นมารู้สึกว่าจิตเราสบายกว่าเมื่อก่อนเย็นลงไปตั้งเยอะสงบลงอ่ะแล้วปิติยังไม่พอนะสังเวชทำให้เราร้องไห้กับตัวเราว่าเราไม่มีอะไรทุกคนเห็นตาจะแดงออกมาเลยร้องไห้น้ำตาจะไหลว่าเราไม่มีอะไรเราจะต้องตายนึกถึงความตายตัวเองแล้วสังเวชใจเหลือเกินนะใหม่ๆจะร้องไห้นานๆก็จะชินเหมือนกันดังนั้นเมื่อเราเห็นเราเนี่ยเราจึงรู้ว่าจากปราโมทย์กลายเป็นปิติจากปิติกลายเป็นปัสสัทธินะปัสสัทธิแปลอะไรจิตสงบทำให้กายสงบไปด้วยสงบทั้งสองนั่นแหละเขาเรียกว่าปัสสัทธิถ้าสงบอย่างเดียวที่จิตเขาเรียกสมาธินะถ้าสงบทั้งกายด้วยใจด้วยเขาเรียกปัสสัทธินะปัสสัทธิเนี่ยเกิดขึ้นจิตเราก็มีความสุขมากกายก็สงบใจก็สงบเหมือนกับคนเนี่ยนิ่งมาก่อนเนี่ยไม่นิ่งแบบนี้ทำให้คนคนนี้เปลี่ยนนิสัยใหม่จากคนเดิมเนี่ยเป็นนิสัยอย่างไรตอนนี้คนคนนี้ไม่เป็นเหมือนคนนั้นเพราะอะไรเปลี่ยน
เพราะทางเส้นใหม่มันเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางคนเราก็เปลี่ยนนิสัยไปตามเส้นทางเดินนิสัยมันก็เดิมๆนะเปลี่ยนเส้นทางนิสัยมันก็เปลี่ยนฉะนั้นนิสัยเปลี่ยนขึ้นมาแต่ร่างเก่านะนิสัยใหม่เกิดขึ้นอันนี้ทุกคนก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของเราว่าชีวิตของเรานี้เปลี่ยนไปนะทำให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของใจของเรานั้นเกิดขึ้นจริงๆอันนี้ก็เห็นชัดเลยแล้วต่อไปเนี่ยปัสสัทธิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตก็มีความสุขเมื่อจิตมีความสุขสมาธิก็ตั้งมั่นนะสมาธิตั้งมั่นสมาธิมันจะมาทีหลังนะมันจะมาทีหลังนะก็เป็นสมาธิทั้งหมดนะแต่สมาธิจริงๆก็จะมาเรื่อยๆนะและระหว่างที่ทำเนี่ยฌานก็จะมาฌานที่เราไม่เคยได้ก็จะมาแต่เราเว้นก่อนไม่เอาฌานก็จะเกิดญาณก็จะเกิดเราเอาญาณก่อนเราเอาญาณก่อนไม่เอาฌานเพราะฌานมาเนี่ยตัวเราก็จะหายนะหายแล้วก็เราก็เคยเข้าฌานมาก็ไม่มีอะไรนิ่งอยู่เฉยๆมันสุขแล้วก็มันไม่ก้าวหน้าอะไรละกิเลสก็ไม่ได้เราไม่เอาตรงนั้นต่อมาเนี่ยเราพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยมากขึ้นเนี่ยเมื่อมีสมาธิตั้งมั่นการเห็นแจ้งกายก็เกิดขึ้นยถาภูตญาณทัศนะก็เกิดขึ้นยถาภูตญาณทัศนะคือการเกิดขึ้นของการเห็นกายนี้เกิดขึ้นเมื่อการเห็นกายนี้เกิดขึ้นเนี่ยยถาภูตญาณทัศนะเกิดขึ้นก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายร่างกายของเราว่าโอ้ไม่มีอะไรเราเบื่อเหลือเกินไม่มีอะไรเป็นเกินสารเมื่อเบื่อหน่ายวิราคะนิพพิทาก็เกิดวิราคะเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีก็คือวิราคะนั่นเองเมื่อวิราคะเกิดขึ้นวิมุตติก็ตามมาความหลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นวิมุตติญาณทัศนะก็จะเป็นการหลุดพ้นโดยชอบด้วยการรู้เห็นก็จะเกิดขึ้นอันนี้แหละจึงเป็นขบวนการของการที่เอาจิตมาพิจารณากายแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นไปตามนั้นไปตามนั้นเลยอันนี้จึงเห็นได้ว่าการที่เอาจิตมาพิจารณากายเป็นการว่าอบรมมรรคทีนี้กายของเราเนี่ยถูกอบรมด้วยอุบายนี้มานานขึ้นเนี่ยจิตเราเนี่ยมืดตึ๊บเลยที่แรกนะต่อมาจะเป็นเหมือนกากเพชรนะเคยเป็นกากเพชรหรือยังโยมกากเพชรนะถามหน่อยมันงั้นจะง่วงโอนไปเอ็นมาแล้วนะเห็นกากเพชรหรือยังเป็นทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยไม่เห็นเลยแม้แต่กากเพชรก็ไม่มีมืดตึ๊บนะแต่การพิจารณาตัวเราไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปจะมีละยิบ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 แต่เราไม่ต้องสนใจนะแค่รับรู้อ๋อรับรู้แล้วมันกลับเพชรแต่ทำเป็นไม่สนใจไปถ้าสนใจนะเขาหายไปเลยเราสนใจเมื่อไหร่เขาหายทันทีนะเขาหนีเลยแต่ถ้าเราไม่สนใจเขาจะมาละนะต่อมาเนี่ยกากเพชรเนี่ยจะพัฒนาอาทิตย์แรกๆเนี่ยข้ามไปหน่อยเหมือนฟ้าแลบก่อนแป๊บเอ๊ะลืมตามาเหมือนฟ้าแลบจริงอ้าวไม่มีนะฟ้าแลบมันจะเกิดก่อนแสดงว่าอะไรแสดงว่าตาของเราที่มืดบอดมาหลายชาติที่บอกชาตินี้มองตัวเองเนี่ยมืดตึ๊บเลยกำลังมีปฏิกิริยาที่อะไรที่จะเป็นตาดีขึ้นมาแสดงว่ามีแสงแว๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าการมีปฏิกิริยาตอบรับของตาดวงนี้จะเกิดขึ้นแล้วหลังจากดวงตาดวงนี้เขาเรียกมืดบอดสนิทมาหลายภพชาติมาชาตินี้ก็ยังมืดตึ๊บเลยมองตัวเองอย่างที่บอกว่าเป็นที่ตัวหรือเป็นที่ตาเราก็รู้เลยว่าเป็นที่ตาใช่ไหมตอนนี้ตาที่เราเนี่ยเริ่มเป็นตาดีฉะนั้นการที่มันเป็นตาบอดเนี่ยจะวิวัฒนาการเป็นตาดีเนี่ยมันต้องมีสัญญาณบ่งบอกหน่อยสิมันต้องมีอะไรให้มันป๊อปป๊อแป๊บๆหน่อยสิก็มีจริงๆนะมันต้องมีสัญลักษณ์ของการที่จะเกิดของดวงตานี้เกิดขึ้นสิฉะนั้นสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คืออะไรที่แรกก็ฟ้าแลบแป๊บ
พวกนี้เป็นสัญลักษณ์หมดนะแสดงว่าตาของเราเนี่ยเริ่มมีปฏิญญาปฏิญญาต่ออะไรต่อการกระทำอบรมแบบเราที่เราอบรมนี้แสดงว่าการปฏิบัติของเราที่อบรมมานี้เป็นทำให้เป็นปฏิญญาต่อจิตตรงนี้ดวงตาตรงนี้แน่นอนเมื่อก่อนแวบๆแบมๆก็ยังไม่มีเลยและรู้สึกว่าจิตของเราเรืองแสงขึ้นมาเมื่อก่อนมันมืดดำมาหมดนะตอนนี้เหมือนก็มีแสงเรืองๆเข้ามาอันแรกๆก็เหมือนฟ้าแลบต่อมาก็เหมือนกากเพชรนะตอนที่เป็นกากเพชรเนี่ยยิ้มๆเต็มไปหมดเลยฟ้าแลบก็หายไปนะฟ้าแลบนี่จะเริ่มแรกเลยแล้วก็เป็นกากเพชรต่อมาจากกากเพชรจะเป็นอะไรเป็นเหมือนหิ่งห้อยหิ่งห้อยน้อยก็น้อยตัวหน่อยนะแต่กากเพชรเนี่ยเยอะเลยจากหิ่งห้อยเป็นอะไรเป็นเหมือนดวงดาวมีไม่กี่ดวง4-5 ดวงนะลอยไปลอยมาเท่านั้นนะต่อมาจะเป็นอะไรจากดวงดาวแล้วก็เป็นดวงเดือนกี่ดวงดวงเดียวนะจะเป็นลักษณะนั้นนะแต่สิ่งเหล่านี้นักปฏิบัติไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องใส่ใจเพียงแต่รับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่ใจว่าคืออะไรอันนี้ข้อสำคัญนั่นก็คือรู้ไว้ใช่ว่าเพราะอะไรที่บอกว่าไม่ต้องใส่ใจเพราะมันเป็นปฏิญาของดวงตาดวงนี้เนี่ยที่มันบอดมาหลายชาติจะเป็นปฏิญาที่เกิดจากดวงตาที่บอดเนี่ยจะเป็นตาดีเริ่มจะดวงตาจะเกิดขึ้นแล้วนั่นเองจากคุ้งอุทปาธิดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นดวงตาที่กำลังจะเกิดดวงตาใหม่ขึ้นมาก็เลยมีปฏิญญาตอบรับของดวงตาดวงนี้ทำให้แว๊บแว๊บแบมแบมฉะนั้นนักปฏิบัติเฉยเฉยไว้นะเฉยเฉยไว้แล้วตอนนี้จากเป็นดวงดาวและเป็นดวงเดือนเนี่ยห่างประมาณสัก2วานะต่อมาหดก็เหลือวาเดียวต่อมาหดเหลือศอกเดียวต่อมาติดหน้าผากเราตอนที่ติดหน้าผากนี้เอาเรื่องเหมือนกันนะอะไรเป็นอะไรเอาเรื่องเพราะเวลาจะเดินไปไหนเนี่ยมันเหมือนคนเนี่ยเอาสปอตไลท์มาส่องตาเรามันจะเหยียบผิดเหยียบถูกไปหมดแต่มันเป็นระยะหนึ่งนะเหมือนคนเอาไปสายมาส่องตาแล้วก็ให้เราเดินมันเข้าตาแต่นักปฏิบัติตอนนี้นะถ้ามันจัดจ้าอยู่ที่ตาหน้าผากแล้วนะถ้าเราเอาจิตไปดูที่ดวงนั้นไปอยู่ในที่ดวงนั้นเลยมันจ้าตรงนี้แล้วอยู่เลยเข้าฌานเลยนะดูดเข้าฌานเลยนะไอ้ดวงนั้นนะดูดเข้าฌานเลยนะวุบก็เลยตัวแข็งทื่อเลยนะฉะนั้นตรงนั้นน่ะจิตมันเป็นเราไปอยู่ตอนนี้ไม่หนีนะแต่ก่อนเป็นดวงดาวเนี่ยมันก็จะหนีดวงเดือนก็จะหนีแต่ถ้ามันติดน้ำผักแล้วไม่หนีละถ้าเราเอาจิตไปแตะตรงนั้นนะบูบเข้าสมาธิเลยลึกเลยตัวจะแข็งทื่อเลยเข้าฌานฉะนั้นไม่อยากจะให้เข้าเพราะไม่มีประโยชน์อะไรเข้าไปจนฌานเราเอาเข้าทีหลังให้ผ่านไว้ก่อนตอนนี้เนี่ยเราต้องการให้เห็นตัวเองแจ้งก่อนอย่างอื่นเอาไว้ก่อนให้ทำเป็นอย่างถ้าเกิดว่าคนไหนมัวแต่เข้าฌานแล้วก็มาแล้วก็เข้าเป็นยังไงเดี๋ยวจะเสื่อมหมดเลยพังหมดเลยเสื่อมยังไงอ่ะสมมติว่าคนนี้พิจารณาร่างกายมาถึงตรงนี้เนี่ยจิตมันแสงสว่างเหมือนดวงเดือนอยู่หน้าผากแล้วก็เข้าไปในแสงนั้นมันจะดูดเข้าไปในฌานแล้วคนนั้นก็เลิกพิจารณากายไม่พิจารณาละเพราะว่าสบายดีมันสงบอะอยู่ตรงนั้นที่แรกเราไม่เกิดอะไรไม่สมาธิไม่เกิดอะไรนั่งสมาธิมาหลายปีแล้วยังไม่เกิดอะไรสมาธิก็มันก็จะได้แต่พิจารณาร่างกายสมาธิมาหมดเลยมาทุกอย่างเลยถ้าใครอยากได้สมาธินะพิจารณากายมาหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในแสงอันนั้นเข้าสมาธิแล้วนิ่งบัลลังก์บอกว่าโอ้พอแล้วพิจารณากายพิจารณามามากแล้วพอแล้วสงบดีกว่าอยู่สงบไปอย่างนั้นนิ่งอยู่นั้นไม่เกิน2เดือนนะไม่เกิน2เดือน
เดี๋ยวสมาธิจะเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงกายของเราก็ไม่ได้สานต่อแล้วไม่ได้พิจารณาแล้วมัวแต่สงบเข้าไปในฌานแล้วก็อยู่นิ่งอยู่ในฌานมีความสุขมากต่อมาเนี่ยตัวเราก็ไม่เห็นตัวไม่เห็นฌานที่เข้าสงบก็หายเสื่อมตอนนี้เรานับหนึ่งใหม่นะนี่คือคนที่บอกแล้วไม่เชื่อนั้นอย่าเข้าไปในฌานแล้วถ้าเข้าไปเดี๋ยวตัวเองจะมานับหนึ่งใหม่เริ่มต้นใหม่เพราะอะไรเพราะเสื่อมหมดแล้วอย่าคิดว่าฌานที่เราเข้าได้นั้นจะอยู่ยืนยงต่อเราต่อไปนานไม่นานไม่เกินสองเดือนเดี๋ยวหายแล้วจะเสียใจเสียใจแล้วจะมานับหนึ่งใหม่เป็นการเสียเวลาเหมือนกับคนป่วยไปหาหมอนะสมมติว่าเราป่วยเนี่ยไปหาหมอหมอก็ให้ยามาปรากฏเรากินอาทิตย์เดียวโรคตรงนั้นก็หายแต่หมอให้ยามาเดือนหนึ่งนะหมอให้ยามาเดือนหนึ่งแต่เราทานไปอาทิตย์เดียวคนป่วยก็คิดว่าอาทิตย์หนึ่งก็หายแล้วยาที่มาเนี่ยมันมากไปมาให้ตั้งเดือนกินไปทำไมเลิกกินเลยคนป่วยคิดแบบคนป่วยหมอคิดแบบหมอปรากฏว่าตัวเองหายอาทิตย์หนึ่งก็เลิกกินยาเขาให้มาเดือนหนึ่งแต่กินแค่อาทิตย์หนึ่งแล้วโรคที่หายปุ๊บเนี่ยเชื้อมันยังไม่ตายสนิทหรอกเชื้อมันสลบอยู่นะมันก็เลยมีเมื่อยามันหยุดปุ๊บเชื้อที่มันสลบอยู่ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เพาะตัวเองแล้วก็อาละวาดต่อมันก็เลยว่าเลิกกินไปอาทิตย์หนึ่งอยู่ระยะหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งโรคนั้นกลับมาอีกโรคที่หายกลับมาอีกเพราะอะไรเพราะเชื้อยังตายไม่สนิทเพราะอะไรเพราะคนป่วยคิดว่ามันพอแล้วแต่หมอคิดว่าหมอก็รู้ว่าอาทิตย์หนึ่งก็หายแล้วล่ะแต่ให้กินเดือนหนึ่งเพื่อจะถอนเชื้อนั้นให้ตายมากกว่านั้นนะฉะนั้นหมอคิดแบบหมอคิดเผื่อไว้คิดไกลกว่านั้นแต่คนไข้คิดใกล้ฉะนั้นหลายคนที่พิจารณาตามที่ธรรมสอนสมาธิเกิดแล้วแวะสมาธิเลยไม่พิจารณาแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมหมดเลยเพราะเชื้อมันเชื้อเพราะการพิจารณากายมันยังไม่มากเชื้อโรคมันกิเลสมันแค่สลบเท่านั้นเองนะเดี๋ยวกิเลสฟื้นมาอาละวาดต่อเราเสียรู้แล้วนะนั้นไม่ต้องแวะเราอยากจะแวะฌานแวะข้างบนโน้นให้เราเห็นแจ้งตัวเราก่อนค่อยไปแวะอันนั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วจะรีบไปไหนนะสิ่งที่ควรรีบไม่รีบส่วนที่ไม่ควรรีบกับจะรีบอันนี้ข้อความสำคัญตรงนี้นะก็นักปฏิบัติก็สบประการนะสบประการจะสอนเราเองนะสอนเราเองอันนี้แหละจึงว่าเราต้องเห็นตัวเองต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองจากดวงเดือนและดวงเดือนก็กลืนตัวเราไปเราก็ไม่ต้องสนใจดวงเดือนก็ไม่ต้องเข้าในสมาธิแล้วมันจะกลืนตัวเราไปตอนนี้จ้าที่ตาไม่มีแล้วนะปรากฏว่าตัวของเราเนี่ยออกแสงละเริ่มออกแสงสว่างละเราก็เห็นตัวเองต่อไปและความเพียรที่เราทำก็คือ 1. เพียรสร้างภาพเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้น 2. รักษาภาพเราที่เห็นแล้วเนี่ยอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้รักษาไว้ให้เป็นพินโยภาพอยู่นะ 3. ภาพคนอื่นขึ้นมาตัดทิ้งซะโดยเร็ว 4. ระวังจิตจะไปหาแต่คนอื่นตัดซะระวังอย่าไปทางตาทางหูให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้อย่าให้ลอดออกไปนักปฏิบัติ4อย่างนี้เป็นทำความเพียรอย่างทุลักทุเลที่จะต้องทำอยู่ตลอดนะถึงจะไปได้ยากไหมโยมถามหน่อยเดี๋ยวง่วงจะได้หายง่วงยากไหมลองทำหรือยังอ่ะฟังมาหลายครั้งแล้วเราไม่ลองทำเลยหรือทำแล้วยังไม่ถึงไหนยังมืดบอดอยู่นั่นเพียรไม่เพียรสร้างแล้วก็สร้างแล้วก็ไม่เพียรรักษาหายอยู่เลย
ไปอยู่คนอื่นมากไปแล้วก็ไม่ควรประหารไม่คอยจะประหารนะไม่คอยจะฆ่าภาพคนอื่นคอยจะเอออเขามานะมันคอยจะเป็นอย่างนั้นผลก็แน่นอนถ้าเรามัวโอ้เอ้งั้นผลก็ยืดเยื้อต่อไปรับอานิสงส์ไปบอกว่าเราทำไมมันช้าไม่เห็นอะไรก็สมแล้วที่ความเพียรระบบนั้นนะคือทำได้ไงได้อย่างนั้นเลยนะทำยังไงได้อย่างนั้นเลยนะคนไหนเขาเร็วเนี่ยเขาทำเพิ่มงวดของเขานะทำให้เขาเร็วๆก็เขาทำระบบเขาคอรัดกุมนะเขาก็เร็วสิฉะนั้นจะเร็วจะช้าเนี่ยมันอยู่ที่คนคนนั้นปล่อยจิตมากไปถ้ามัวแต่ปล่อยจิตข้างนอกนะเออข้างในไม่ค่อยอยู่ละยืดไปเรื่อยๆมันไม่ได้ว่าเอาวันวัดเดือนปีวัดอะไรไม่ได้นะอันนี้สำคัญนะใครอยากเร็วก็ตัดอย่างเดียวนะตัดอย่างเดียวอย่าให้ปล่อยจิตไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่านักปฏิบัติต้องต่อสู้ภาพเราตั้งไว้รักษาไว้อย่าให้หายต่อมาเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นจากดวงเดือนก็สวมตัวเองก็ออกแสงออกแสงก็เห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาตั้งแต่ว่าแสงตัวเราออกแสงปุ๊บเนี่ยร่างกายของเราจะไม่มีอสุภะละจะไม่เป็นร่างเน่าร่างเปื่อยละนะจะเป็นร่างสดแต่อสุภะแบบสดนะสดของเรานี้จะมีอยู่เสมอแล้วก็เห็นร่างสดเนี่ยชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นตอนนี้อสุภะพิจารณายังไงก็ไม่เอามันจะเป็นร่างสดอย่างเดียวก็ให้เป็นไปเลยตามนั้นมันเปลี่ยนของเขาเองนะไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกหรือจะเปลี่ยนจะไม่เปลี่ยนก็ไม่มีผลอะไรเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนของเขาเองแล้วเราจะชัดขึ้น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 จนเห็นแท้ตัวเองชัดมากระดับหนึ่งประมาณ60-70%เราก็จะเป็นพระโสดาบันนะเมื่อเราเห็นชัดตัวเองได้แล้วเนี่ยชัดแล้วความเห็นของเราไม่หลุดไปไหนแล้วเห็นเป็นเครื่องอยู่แล้วปัญญาโดยชอบของเราก็มองเห็นว่าร่างกายของเราเป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารว่างเปล่าจากตัวเราและเขาตัวตนเราเขาไม่มีในที่นี้ว่างเปล่าจึงเกิดการเห็นว่ารูปนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยถ้าอย่างนั้นจิตที่ออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไปแล้วก็เกิดเวทนาบ้างสัญญาสังขารวิญญาณบ้างจะเป็นของเราได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นจิตออกไปก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณควรหรือหนอที่เราจะออกไปอย่างนั้นจิตก็บอกว่าไม่ควรถ้าอย่างนั้นตั้งแต่วันนี้ไปงดการออกซะจิตเนี่ยเพราะทางนั้นเป็นทางผิดแค่คิดก็ผิดแล้วนะก็เลยปิดทางเส้นนั้นได้พระโสดาบันก็เลยจิตไม่หลุดเพราะรู้ความจริงว่าเราไม่มีเขาจะมีได้อย่างไรเมื่อเขาไม่มีคิดไปทำไมคิดไปก็โง่นะเมื่อเรายังไม่มีเขาจะมีได้ยังไงเมื่อเขาไม่มีเราจะคิดไปทำไมปัญญานี้ก็จะไปฆ่าตัดจิตเราก็วางจิตเรากับอารมณ์ของโลกออกจากกันนะฉะนั้นพระโสดาบันจึงทำให้จิตของท่านเนี่ยไม่กลับไปสู่โลกอีกไม่กลับไปสู่คนอื่นอีกมีแต่ตัวเองตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยตลอดเวลาทุกทั้งกลางคืนกลางวันเป็นเครื่องอยู่ของใจของเราตลอดเวลาเมื่อเราเห็นตัวเองอยู่ทั้งกลางคืนกลางวันเป็นเครื่องอยู่ของใจตลอดเวลาภาพของคนอื่นไม่มีแล้วมีแต่ภาพตัวเองครองโลกแล้วแต่ถึงกันนั้นไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองก็จริงแต่ใจพระโสดาบันก็ยังหวั่นอยู่บางครั้งกระทบอารมณ์แต่ว่านิดอยู่ในใจมองพอให้ได้เห็นว่ามันหวาดหวั่นอยู่เหมือนกับว่ายินดียินร้ายมีอยู่นิดมีทั้งที่ไม่มีภาพคนอื่นนะมีแต่ภาพตัวเราแต่ในภาพตัวเรานั่นแหละมันยังมีความสั่นความยินดียินร้ายอยู่ในภาพตัวเราอยู่โสดาบันก็รู้แล้วว่าตอนนี้ไม่มีภาพใครแล้วมีแต่ภาพตัวเราแต่ยังไงจิตเราก็ยังยินดียินร้ายอยู่บ้างแต่ยินดียินร้ายไม่ถึงกับออกไปคิดข้างนอกไม่ออกไปเอาภาพคนอื่นมาคิดก็ไม่มี
อันนี้แหละกิเลสของเราที่เหลืออยู่รู้เลยว่านี่คือกิเลสตัวเองความจริงแล้วเนี่ยคิดอย่างนี้หรือว่าการยินดียินร้ายอย่างนี้ก็ไม่ควรแก่เราแสดงว่าเรามีอยู่นั่นคือกิเลสเราที่ยังไม่หมดก็พิจารณาร่างกายนั้นต่อไปอีกเมื่อเราพิจารณาร่างกายนั้นต่อไปอีกมากขึ้น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 จนจิตของเรานั้นน่ะเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยเต็มร้อยก็คือเป็นพระอนาคามีตอนนี้เนี่ยเป็นพระอนาคามีเนี่ยความเห็นตัวเองเนี่ยเต็มที่แล้วสุดแล้วชัดที่สุดแล้วเกินกว่านั้นก็ไม่มีแล้วแสดงว่าเมื่อก่อนเราเห็นดูคนอื่นชัดที่สุดน่ะบัดนี้เราเห็นตัวเองชัดที่สุดแล้วเท่ากันปรากฏว่าเราเห็นตัวเองชัดที่สุดเนี่ยภาพคนอื่นนี่นึกไม่ออกเลยในโลกนี้นึกใครไม่ได้สักคนเลยนึกใครมืดหมดดีไหมโยมโอ้โหดีสิตอนนี้นึกถึงใครมันแจ้งไปหมดได้ไหมนะโอ้โหไม่ใช่ว่านึกเราเนี่ยแจ้งด้วยแล้วก็เขาก็แจ้งอยู่เหมือนเดิมอย่างเหมือนเดิมเท่าเดิมไม่ใช่นะเขาจะมืดไปเลยนึกใครหน้าใครไม่ออกเออดีเหมือนกันเนาะแล้วนึกใครไม่ออกนึกหน้าคนเดียวหน้าตัวเองคนเดียวสงบทั้งวันเลยทั้งเดือนทั้งปีทั้งชีวิตมันจะไม่เป็นนิพพานได้ไงฉะนั้นวันหนึ่งมีแต่ภาพเราคนเดียวจิตเราไม่เอาใครเลยมาเป็นเครื่องอยู่เลยจิตเราอยู่กับเราเมื่อก่อนจิตเราอยู่กับเขาตายนะเราทุกข์มากฉะนั้นถ้าใครทำอย่างนี้เนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าจิตเราเนี่ยนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบทำสมาธิก็สงบไม่เข้าสมาธิก็สงบนี่แหละนี่นิพพานแท้นิพพานแท้เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยเอานิพพานแท้นิพพานเทียมเนี่ยโอ้ยไม่ได้คนละเรื่องเลยนิพพานเทียมเนี่ยคิดทั้งวันนะไม่จบคิดทั้งวันนิพพานแท้นี้จบปัญหาจบเลยหลังจากที่เราเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยนะจิตของเรานี่มีภาพคนเดียวเนี่ยไม่มีหญิงไม่มีชายแล้วเชื่อไหมว่าถ้าเราเห็นตัวเองถึงขนาดนั้นนะทุกคนไม่มีใครรักตัวเองเลยทุกคนเบื่อตัวเองที่สุดที่สุดของที่สุดจนว่าความเป็นหญิงเป็นชายนั้นไม่เหลือแล้วเพราะว่ารับไม่ได้ขนาดตัวเองยังเบื่อตัวเองและคนอื่นไม่ต้องมาพูดถึงท่านเปรียบเหมือนว่าบุคคลใดที่เอาสุนัขเน่าๆคล้องคออยู่ตัวหนึ่งแล้วนะยังจะเอาอีกตัวหนึ่งมาคล้องอีกเนี่ยตัวนี้ก็อยากจะเฟี้ยงแล้วอ่ะฉะนั้นตัวเองเห็นตัวเองก็มันสุนัขตัวหนึ่งแล้วจะเอาคนอื่นมาเองเนี่ยไม่มาหรอกความเป็นหญิงเป็นชายที่เคยมีมาหลายชาติศูนย์พันศูนย์พันหมดไปหมดไปอยู่3ประการ3ประการยังไง1เราไม่มีภาพเขาอยู่แล้วอย่างที่เคยบอกว่าเวลาคิดถึงใครเนี่ยต้องมีภาพคนนั้นเวลาตั้งภาพคนนั้นกิเลสเราถึงจะเกิดและเราตั้งภาพคนนั้นนานขึ้นมันก็จะเกิดยาวขึ้นเผาหลนเราร้อนขึ้นแต่ถ้าเราไม่ตั้งภาพคนนั้นอารมณ์นั้นก็ไม่เกิดแต่บัดนี้เนี่ยเราตั้งแต่เป็นโสดาบันมาเนี่ยเราไม่เคยมีภาพใครเลยอยู่ในใจเราไม่ใช่แค่อนาคามีนะตั้งแต่โสดาบันมาไม่มีมานานแล้วแล้วก็มีภาพเราชัดที่สุดในโลกภาพคนอื่นนึกไม่ออกราคะจะเกิดได้อย่างไรเพราะอะไรเพราะวิญญาณดับนี่เองที่บอกว่าวิญญาณดับนะวิญญาณมันดับเราต้องการอะไรต้องการดับวิญญาณเพื่อจะให้เราเนี่ยไม่เกิดอีกวิญญาณมาจากไหนวิญญาณก็คืออารมณ์
เราจะเอาเปลือกข้าวเนี่ยออกจากเม็ดซะนะเอาข้าวสารพอข้าวเปลือกทิ้งซะเพราะว่ามันมีอยู่ด้วยกันมันจะควรจะงอกเราเอาแต่จิตเราไม่เอาอารมณ์เอาอารมณ์ออกซะตอนนี้เหลือแต่จิตจิตที่ไม่มีวิญญาณจิตกับวิญญาณไม่เหมือนกันแต่มันอยู่ด้วยกันเหมือนอารมณ์กับจิตเรากับอารมณ์เนี่ยไม่เหมือนไม่ใช่อันเดียวกันแต่มันอยู่ด้วยกันฉะนั้นเม็ดข้าวกับเปลือกข้าวไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันอยู่ด้วยกันแต่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะงอกถ้าออกจากกันมันก็เลิกงอกเท่านั้นเองนี่คือเราต้องการอย่างนี้นะการที่เราสิ้นความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยประการแรกก็คือไม่มีภาพมานานแล้วนี่ประการข้อที่หนึ่งตอนนี้หญิงไม่มีภาพผู้ชายอยู่ในใจแล้วผู้ชายก็ไม่มีภาพผู้หญิงมาอยู่ในใจมานานแล้วนะประการที่สองก็คือว่าเราเห็นตัวเองแล้วเราเบื่อตัวเองมากเราเห็นความปฏิกูลในสังขารร่างกายนี้เหลือเกินชัดแจ้งไปหมดจนเราเห็นแล้วเกิดการเบื่อหน่ายตัวเรามากการที่เรามีตัวเราแล้วก็อยู่กับตัวเองเนี่ยเหมือนกับบุคคลที่เอาสุนัขเน่าคล้องคออยู่ตัวหนึ่งแล้วการที่เราจะเอามาอีกตัวนึงมาคล้องเนี่ยเขาจะทำได้ยังไงแค่ตัวนี้ก็อยากจะปลดเปลื้องอยู่แล้วและตัวอื่นจะเอามาทำไมเขาจะคิดได้อย่างไรว่าเขาจะไม่คิดการทำอย่างนั้นแน่นอนเมื่อตัวเราก็ยังเบื่อแล้วเราจะเอาตัวเขามาประกบประคบประงมได้ยังไงเรารับไม่ได้นะถ้าใครเห็นทุกคนนะไม่มีใครรักตัวเองเลยนะตอนที่เรารักตัวเองเราไม่เห็นถ้าเห็นแล้วไม่มีใครรักลงเลยตัวเองเนี่ยนี่ก็คือประการที่สองที่เราสิ้นจากราคะนั้นการสิ้นราคะมันสิ้นอย่างนี้นะหนึ่งไม่มีภาพสองเราเห็นตัวเองรับไม่ได้เบื่อความเป็นปฏิกูลเพราะมันชัดแจ้งหมดเลยแจ้งยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกข้อที่สามเป็นอะไรเราเห็นโทษของกามทั้งหลายว่ากามนี้เป็นเหมือนชิ้นเนื้อเปรียบเหมือนความฝันเปรียบเหมือนเขาเรียกว่ากระดูกที่พุทธองค์เปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงนะชิ้นเนื้อหมายความว่าอย่างไรชิ้นเนื้อหมายถึงว่ามีนกตัวหนึ่งเป็นนกกินเนื้อจิกเนื้อแล้วก็บินขึ้นไปคาบก้อนเนื้อไปนกทั้งหลายเห็นก็ลุมจิกเพื่อจะแย่งก้อนเนื้อนั้นถ้านกตัวนั้นไม่ปล่อยก้อนเนื้อนั้นก็จะถูกลุมจิกจนตายเพราะนกตัวอื่นแย่งชิงกามทั้งหลายก็เหมือนกันเหมือนชิ้นเนื้อที่แย่งชิงกันถ้าเราไม่ปล่อยกามเราก็คงจะตายแน่ถูกจิกถูกลุมถูกถึงเปรียบเหมือนโครงกระดูกเหมือนยังไงเปรียบเหมือนบุคคลที่เป็นนายฆ่าโคในตลาดแล้วเลาะเนื้อออกจากกระดูกเหลือแต่กระดูกที่ไม่มีเนื้อเป็นกระดูกเปล่าๆมีเลือดติดอยู่บ้างโยนให้สุนัขสุนัขหิวโซมาก็เลียบ้างแทะบ้างในกระดูกนั้นจะทำให้สุนัขนั้นอิ่มได้อย่างไรเลาะดูกระดูกมีไม่มีชิ้นเนื้อนั้นความอิ่มจะเกิดขึ้นกับสุนัขไหมความหิวนั้นมีเสมอแทะเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกจะอิ่มเพราะไม่มีเนื้อให้อิ่มฉันใดทุกคนที่บริโภคกามไปแล้วแทะอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่เคยอิ่มสักทีจะแรกก็จะไม่อิ่มต่อไปหิวโซอยู่เสมอฉันนั้นเหมือนกันนะ
เปรียบมันหลุมทานเพลิงเป็นยังไงเปรียบเหมือนบุรุษที่มีกำลังชุดฆ่าบุคคลที่อ่อนกำลังกว่าแล้วก็ลากไปที่หลุมทานเพลิงบุคคลนั้นจะดิ้นทุรนทุรายเพื่อจะไม่ไปตรงนั้นเปรียบเหมือนว่ากามนั้นเหมือนหลุมทานเพลิงอย่างนั้นแหละนะเปรียบเหมือนความฝันนะความฝันเหมือนกับว่าเราเห็นฝันแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าดอกไม้ทองในความฝันเราเห็นดอกไม้ทองในความฝันตื่นมาก็พันหายเป็นความฝันเป็นความเพ้อฝันของคนที่มีกามอยู่เสมอตื่นมาดอกไม้นั้นก็หามีไม่นะเขาเรียกดอกไม้ทองในความฝันค่าอย่างนั้นนะนะอันนี้เปรียบเหมือนว่ากามทั้งหลายมีโทษมากสุขน้อยแต่มีโทษมากเป็นที่มาของธุลีเป็นไปเพื่อฝ่ายอกุศลมากมายยังไปสู่นรกมากมายก็เพราะกามนี้เองความเห็นโทษในกามทั้งหลายที่มีกามเป็นเหตุที่เราได้เคยเป็นมาแล้วในอดีตบัดนี้โทษอันนั้นนักหนาขนาดนับไม่สามารถที่จะเอามาเป็นของที่บริโภคต่อไปการเห็นภัยและโทษในนั้นทำให้คนนั้นไม่หวนกลับไปสู่กามอีกเลยนี่คือประการที่สามเขาเรียกว่าเห็นโทษภัยในกามทั้งหลายฉะนั้นเท่ากับว่าคนที่เห็นแล้วเนี่ยละกามได้เนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดไปเชื่อไหมว่าความเป็นหญิงเป็นชายที่เหนียวแน่นอยู่ในใจทุกคนไม่เหลือด้วยสามเหตุผลนี้หนึ่งไม่มีภาพสองเบื่อหน่ายสรีระนี้เหลือเกินเหมือนสุนัขเน่าคล้องคอสามเห็นโทษภัยในกามทั้งหลายว่าเป็นเหมือนหลอกลวงเป็นมายากลนะไม่ใช่ของเราที่แท้จริงเป็นของที่เหมือนเป็นภาพลวงตาและเห็นโทษภัยดังที่กล่าวนั้นหลับไม่ได้สุดท้ายสิ้นแล้วสิ้นแล้วเนี่ยก็เรียกว่าสำลอกแล้วสำลอกเหมือนกับว่าอาเจียนออกไปแล้วอ้วกออกไปแล้วการที่คนนั้นจะเก็บเอาสิ่งที่อ้วกออกไปสำลอกไปนั้นมาบริโภคอีกจะเป็นไปได้ไหมเขารับไม่ได้แล้วเชื่อไหมความเป็นหญิงเป็นชายที่เหนียวแน่นอยู่ในใจทุกคนหมดเลยถึงไปคนนั้นจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มีผลทั้งนั้นหมดแล้วทีนี้หมดไปพร้อมกับอารมณ์ของเราพอดีเลยซึ่งที่บอกว่าพุทธเจ้ากล่าวว่ามุนีไม่ละกามทั้งหลายแล้วจะเป็นผู้สงบระงับโดยส่วนเดียวไม่ได้เลยบัดนี้สงบแล้วสงบระงับโดยส่วนเดียวได้แล้วจิตเราจะนึ่งตลอดเวลาเป็นหนึ่งทั้งตลอดชีวิตเลยไม่มีสองตอนนี้จิตไม่มีอารมณ์แล้วมีแต่จิตเป็นเหมือนข้าวสารแล้วไม่มีข้าวเปลือกแล้วนะวิญญาณมันดับสนิทหมดเลยวิญญาณหกนี่ดับสนิทเลยคนนั้นก็รู้ว่าชาตินี้เราจะเป็นชาติสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ตายนะก็รู้แล้วว่าวิญญาณเราดับแล้วนะถึงได้บอกว่าทุกอย่างรู้ตอนเป็นหมดตอนตายเราก็ไปตามนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็รู้แล้วว่าเราดำเนินทางมาถูกต้องทั้งหมดนี่เป็นมรรคหมดเลยนะเป็นมรรคหมดเลยและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำไงต่อพิจารณาร่างกายฉะนั้นการพิจารณาอสุภกรรมฐานเนี่ยพิจารณาร่างกายเนี่ยเราพิจารณาจนกว่าความเป็นหญิงเป็นชายจะหมดสิ้นถ้ามันหมดเมื่อไหร่พอแล้วต้องการตัวนี้ฉะนั้นถ้าเราเห็นตัวเองแจ้งถึงพระอนาคามีเนี่ยละกิเลสถึงสองตัวเลยก็คือราคะกับโทสะดับเลยส่วนโมหะเหลือเล็กน้อยเป็นความหลงเบื้องบนสังโยชน์เบื้องบนนะฉะนั้นเท่ากับว่าเราดำเนินทางมาถูกต้องแล้ว
การพิจารณากายก็จบที่พระอนาคามีนะยากเนาะเมื่อไรจะถึงสักทีมีมืดกับเมื่อยสองอย่างนะนั่งมันมืดไปหมดเมื่อยไปหมดนั่งสมาธิได้อะไรได้ที่ได้สองอย่างมีอะไรอ่ะมืดกับเมื่อยไม่แจ้งสักทีเป็นงานไม่จบหัวเราะหน่อยเนาะจะได้ไม่ง่วงไม่ง่วงแล้วอะโยกแล้วอะโยกรู้กี่โยกแล้วโยมง่วงไม่เป็นไรแต่มาง่วงเป็นเรื่องผมรู้จะทำไงดีเคยนะพูดไปพูดไปลืมไปหมดเลยไม่รู้พูดอะไรบ้างเหมือนกันง่วงมากแต่วันนี้ไม่ง่วงนะวันนี้ไม่ง่วงบางครั้งง่วงมากเลยเป็นบางครั้งเข้าใจไหมพูดเนี่ยเข้าใจไหมถามหน่อยแล้วจะได้ตื่นหน่อยเนาะเข้าใจไหมเนี่ยทำเนี่ยนี่ไปอย่างนี้นะเขาจะไปอย่างนี้นะคือจิตปิดเลยทางเส้นนั้นอ่ะปิดเลยไม่กลับไปอีกเลยวันวันคิดโน่นคิดนี่ไม่มีไม่มีเลยไม่เอามาใครมาคิดคือเรารู้คำตอบมาแล้วว่าเรายังไม่มีเลยจะเอาคนอื่นจะมีได้ไงแล้วจะคิดทำไมคิดก็โง่เท่านั้นเองปัญหาจบนี่คือนิพพานแท้นะเป็นอย่างนี้นะนิพพานแท้อยู่งี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่นิพพานเทียมไม่ใช่นะนิพพานเทียมอย่างที่บอกว่าเข้าสมาธินิ่งโอ้นิ่งสงบมาว่างหมดเลยออกมาวุ่นอีกแหละโอ้ยไม่ใช่นิพพานนิพพานเทียมนี่ของเทียมอ่ะนะของเทียมเป็นงั้นเนี่ยของแท้เป็นอย่างนี้เขาสงบแล้วเขาสงบจบเลยเขาไม่กลับไปเลยเปลี่ยนเส้นทางเลยพอสงบสงบนิพพานเทียมนี่ไม่เปลี่ยนนะเส้นทางไม่เปลี่ยนเพราะเขาไม่รู้จักมรรคไม่รู้จักมรรคเข้าใจไหมจะทำได้ไหมเนี่ยทำได้สิเราก็เป็นคนนะมีไม้มีมือเหมือนกันนะมีความสามารถเหมือนกันพระอรหันต์ก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเนี่ยท่านทำได้เราก็ทำได้สิอะไรจะทำไม่ได้หรอเนาะทำได้โยมทำได้หรือไม่ได้ทำทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำนะทำไม่ได้กับไม่ได้ทำนี่คนละอย่างกันนะทำไม่ได้ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำเนี่ยมันก็ต้องคิดดูดิถือบอกว่าทำไม่ได้หรือว่าไม่ได้ทำคนละอย่างกันโอ้จะแจ้งหรือเปล่าชาตินี้มืดเหลือเกินแล้วเวลาแจ้งแล้วนะเขาจะแจ้งตลอด24ชั่วโมงเลยนะแล้วก็จะแจ้งถึงตลอดชีวิตเลยนะมาตรฐานเดียวไม่มีสองอันนี้ไม่ใช่นิมิตนะอันนี้เป็นร่างจริงเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้หลุดเลยคือ24ชั่วโมงเนี่ยภาพตัวเองคลองหมดเลยไม่มีช่องว่างให้ภาพคนอื่นแต่ถ้าเราใช้นิมิตนะเมื่อคืนเนี่ยภาพเรา7ชั่วโมงเมื่อเช้านี่ภาพเราภาพคนอื่น14ชั่วโมงจะเหลือเหรอจะเหลือเหรอเพราะว่าถ้าภาพเราหายเมื่อไหร่ภาพคนอื่นขึ้นนั่นดีเลยแล้วถ้าทำแบบนี้จบปัญหาจบตอนนี้ในโลกนี้เนี่ยเรามีภาพเราคนเดียวเท่านั้นที่ชัดที่สุดในโลกภาพคนอื่นนึกไม่ออกนึกไม่ออกเพราะอะไรเพราะทางนั้นปิดไปแล้วปิดไปแล้วปิดสนิทเลยมืดมาเลยปิดไม่ใช่ปิดธรรมดานะปิดมืดเลยนะนึกไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยแล้วเราก็ไม่อยากจะนึกอยู่แล้วเพราะหนีเขามาแล้วจะไปหาเขาทำไมออกจากหลุมลมมาแล้วหลุมสกปรกมาแล้วจะโดดหลุมทำไมอ่ะเขาก็ไม่นึกอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่านึกนะไม่ออกไม่น่าเชื่อนะจิตพลิกเลยนะพลิกโลกเลยนะมันเป็นความที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วว่าเราพลิกโลกได้ขนาดนี้เฉลยพลิกทางกลับด้านกันเลยอ่ะโอ้โหสะใจนะทำแล้วสะใจเหมือนกับว่าโอ้โหที่พุทธเจ้ากล่าวว่าเราจะหมุนธรรมจักรให้เป็นไปทำไมธรรมจักรจิตคิดถึงเราเนี่ยเป็นธรรมจักรคิดจิตคิดถึงคนอื่นเป็นวัฏจักรวัฏจักรกับธรรมจักรนะที่บอกว่าถ้าจะหมุนกองร้อนเนี่ยให้คืนกลับมาทางนี้เนี่ยโดยที่ว่าใครต้านทานไม่ได้
ฉะนั้นเหมือนกันว่าเราทำได้เนี่ยใครต้านทานเราไม่ได้เลยเราฝ่าแหลกหมดเลยฝ่าสิ่งเหล่านั้นมาหมดเลยจนไม่มีใครต้านทานเราได้จนถึงนิพพานเลยฉะนั้นนิพพานเนี่ยจึงจิตที่หลุดออกจากสิ่งที่ร้อยรัดอะไรจะมามัดจิตเราไม่มีอีกแล้วในโลกนี้จิตเราไม่มีอารมณ์ที่มัดจิตเราได้เลยขาดแล้วขาดเลยเหมือนคนแขนขาดขาขาดไม่เคยงอกออกมาอีกเลยจบนะปัญหาจบถ้าทำอย่างนี้จบนะนี่คือมรรคนะนี่คือมรรคมรรคเนี่ยต้องทำแบบนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้โยมไม่ได้เลยไม่ได้นะใครสอนอย่างนี้บ้างโยมไม่มีใครสอนเรามาสอนที่นี่เนาะไม่คนเขาไม่รู้จักมรรคกันสอนในสมาธิคือสมาธิก็ไม่ผิดหรอกแต่ก็ไม่ถึงหรอกนะมันเพราะไม่มีมรรคมันเป็นทางผ่านเท่านั้นเองสมาธิเป็นการทดลองทำแต่สมาธิก็นำมาผสมตรงนี้เหมือนกันนะผสมตัวไหนล่ะผสมตอนที่เราเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยภารกิจมันจบแล้วตอนนี้ไปทำไงทำสมาธิอย่างที่เขาทำกันนะทำอะไรอานาปานสติแน่ตอนนี้ถึงอานาปานสตินะแสดงว่าอานาปานสติเนี่ยเป็นเขียวการพิจารณากายเนี่ยเป็นไถไถต้องก่อนเขียวมาทีหลังเราจะไปเอาเขียวก่อนไถทีหลังได้ไงเขาเรียกลำดับการใช้อุปกรณ์ไม่ตรงกับเวลาที่ควรใช้นะตอนนี้ไถเราไถเสร็จแล้วหว่านก้าเรียบร้อยข้าวเหลืองและข้าวสุกแล้วตอนนี้เราจะเอาเขียวละตอนที่เอาเขียวไปทำไมก็วางไถไว้ก่อนสินะไถวางไว้ก่อนแล้วก็เอาเขียวไปเบื้องต้นไถเบื้องปลายเขียวนะมันต้องลำดับถ้าเบื้องต้นเขียวแล้วปลายไถแล้วเป็นไงไม่ได้ข้าวแล้วอานาปานสติเขาทำตอนท้ายนะตอนนี้ทำไงอานาปานสติตอนต้นเนี่ยก็ทำอานาปานสติเหมือนกันแต่อานาปานสติแบบสติปัฏฐานที่ทำแล้วให้เห็นกายเป็นที่หมายแต่ตอนนี้เบื้องปลายเนี่ยทำอานาปานสติเป็นแบบไหนเป็นอานาปานสติเป็นแบบปฐมฌานแบบต้นเนี่ยแบบสติฐานปัฏฐานสี่เนี่ยอานาปานสติแบบญาณอันนี้แบบฌานนะจะใช้แบบไหนก็ได้ตอนต้นก็ใช้อานาปานสติร่วมก็ได้ไม่ร่วมก็ได้คือร่วมก็ได้ไม่ร่วมก็ได้ตอนต้นนั้นนะแต่อานาปานสติแบบสติปัฏฐาน4เนี่ยเพราะในสติปัฏฐาน4ก็หมวดมีหมวดของอานาปานสติอยู่แล้วแต่ท่านทำไม่ให้เกิดเป็นปฐมฌานนะทำให้เป็นลักษณะของการที่จะเห็นกายให้ดับสังขารนั่นเองมาแก้ดับสังขารคือความปรุงแต่งของจิตที่มันวุ่นวายมากไม่เข้าลงเข้าลอยเนี่ยแล้วก็ใช้อานาปานสติช่วยแต่อานาปานที่ช่วยเนี่ยเป็นรูปของญาณไม่ใช่ฌานอันนี้ญาณเราจบแล้วถ้าเป็นพระอนาคามีถือว่าการอบรมตัวเนี่ยพิจารณาเห็นตัวเนี่ยถือว่าเราอบรมญาณเต็มแล้วบริบูรณ์แล้วเขาเรียกว่าญาณทัศนะตัวนี้สมบูรณ์แล้วเห็นแจ้งหมดแล้วตอนนี้ไปตัวเรานี่แจ้งชัดหมดเลยภาพคนอื่นนึกไม่ออกเลยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทำอะไรทำฌานฌานแบบไหนแบบที่แรกอะที่เราทำนะหัดทำสมาธิที่ดิ่งเข้าไปในฌานนะแล้วระหว่างที่เราพิจารณาร่างกายที่ว่าจิตเรามาเห็นดวงเดือนดวงตะวันอะไรนะจิตเราคอยจะเข้าฌานตอนนั้นนะเราก็บอกว่าจะเข้านะอย่าเข้านะแล้วเข้าไปแล้วก็เสื่อมนะแล้วเราก็ไม่ทำละไม่เข้าละแต่ตอนนี้เราจะเข้าแล้วละนะบางคนบอกว่าอาจารย์จารันเนี่ยไม่สอนเรื่องฌานสอนแต่เราให้สอนเป็นลำดับไปนะไม่เอาฌานเอาไม่ใช่ไม่เอาแต่เอาตามลำดับที่ถูกต้องนะเอาเบื้องปลายไม่ใช่เอาเบื้องต้นเบื้องต้นทำสติปัฏฐานเบื้องปลายเราจะเจริญสมาธิเพราะอะไรเบื้องปลายคือข้อที่8เนี่ยทำทีหลังนะเบื้องต้นเนี่ยทำอสุภะไปก่อนเบื้องปลายก็ทำฌานเมื่อเราทำฌานได้เนี่ยนะพิจารณาร่างพิจารณาร่างกายจบแล้วก็ทำฌานด้วยอะไรด้วยอานาปานสติทำด้วยอานาปานสติทำฌานทำอะไรฌานทำแบบไหนเอาจิตดูจิตที่แรกเราเอาจิตดูกายมาตลอดใช่ไหมจนละกามราคะได้ตอนนี้เราจะเอาจิตดูจิตบ้างนะ
เอาจิตดูจิตบ้างเพราะจิตดูกายจบแล้วแต่ถ้าคนไหนยังไม่จบนะให้เอากายก่อนนะฌานอย่าเพิ่งเอายังไม่ถึงเวลาเอาเอาแล้วก็เดี๋ยวพังหมดไม่ดีเมื่อเรากายจบแล้วเนี่ยเราก็ทำปฐมฌานก็คือเอาจิตดูจิตจิตดูจิตดูกายเป็นญาณจิตดูจิตเป็นฌานเมื่อเอาจิตดูจิตแล้วเนี่ยเอาอานาปานสติมาช่วยก็เป็นปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานจิตก็ดิ่งบู้เข้าไปตัวจะแข็งทื่อเข้าไปจนถึงอรูปฌานซึ่งการทำสมาธิอย่างนี้เนี่ยไม่มีอะไรขัดขวางเราเลยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าทุกคนที่มานั่งสมาธิเนี่ยทำวัดสวดมนต์ใช่ไหมเรามานั่งทำวัดสวดมนต์กันนะอ้าวถึงเวลานั่งสมาธิกันนะขาขวาทับมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายนะแล้วโยมสู้อะไรอ้าวตอนนี้ไปสู้กับลิงนะไล่จับลิงกันสู้กับอะไรสู้กับอารมณ์ทุกคนนั่งสมาธิทั้งทุกครั้งเนี่ยโยมต่อสู้กับอารมณ์ทุกครั้งใช่ไหมนะสู้กับอารมณ์ทุกครั้งไหมล่ะเวลานั่งสมาธินะสู้ไหมถามหน่อยเดี๋ยวจะง่วงนะสู้ใช่ไหมสู้ไปสู้มาสู้ไปวันไหนสู้ไม่ได้ก็วันนั้นก็เข้าสมาธิไม่ได้ไม่สงบทุกครั้งนั่งสู้ทุกครั้งเพราะอะไรเพราะเราเป็นฌานโลกีเป็นสมาธิโลกีแต่เมื่อคนไหนพิจารณาร่างกายมาแล้วเนี่ยนั่งทุกครั้งไม่เคยสู้กับใครเลยไม่มีอะไรจะสู้เพราะมันไม่มีอารมณ์เข้าสมาธิได้ไหมเข้าเลยออกสมาธิไหมออกเลยจะเข้าเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่เข้าเมื่อไหร่ไม่มีหน้าไหนจะมาขวางเราได้เลยไม่มีใครมาขวางเราสักครั้งเดียวนั่งเมื่อไหร่ไม่เคยสู้กับใครเลยไม่มีคนต่อสู้อ่ะง่ายไหมอย่างนี้ง่ายไหมเป็นอย่างนี้ไหมโยมนั่งเมื่อไหร่สมมติว่าโยมทำพระนั้นนั่งเข้าเลยเข้าเลยไม่เคยสู้กับอารมณ์เลยเนี่ยโยมว่าง่ายไหมง่ายแต่ทุกวันเนี่ยเราสู้ทั้งวันเลยทุกวันเลยนั่งเมื่อไหร่ก็สู้นั่งเมื่อไหร่ก็สู้ไม่เคยไม่มีเลยที่ไม่สู้นั่นคือฌานโลกีฌานโลกุตระล่ะไม่มีคนที่ต่อสู้แล้วและเข้าสมาธิเข้าทันทีเลยออกทันทีเลยเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่มีพลาดไม่มีพลาดเลยเรานี่พลาดใช่ไหมโอ้วันเนี้ยนั่งสมาธิไม่ลงเลยเนี่ยไม่เข้าเลยพลาดไปแล้ววันหลังนั่งอีกวันนี้ก็พลาดอีกแล้วเนี่ยไม่เข้าเลยวันหลังได้บ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันไม่มีแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยสำหรับปัญหานี้ไม่มีในที่นี้เพราะว่ามันไม่ใช่โลกยะมันเป็นโลกุตระคนละเรื่องนะพออบรมมรรคแล้วเนี่ยจบเลยปัญหาการต่อสู้ไม่มีแหละทำสมาธิเข้าเลยออกสมาธิได้ตามใจชอบถ้าไม่เข้าเลยก็สบายถ้าไม่เข้าสมาธิเลยจิตก็ไม่มีอารมณ์อยู่แล้วเข้าสมาธิก็นิ่งออกสมาธิก็นิ่งการนิ่งมีประการทั้งปวงหมดเลยในชีวิตของเรา24ชั่วโมงนิ่งหมดเลยแล้วก็ไม่มีอะไรตลอดชีวิตถ้าคนนั้นอายุถ้าคนนี้อายุ100ปีก็100ปีก็ไม่มีอะไรต่อสู้เลยดีไหมอย่างนั้นทำครั้งเดียวครั้งนี้นะครั้งนี้ครั้งเดียวไม่มีอะไรอีกเลยตลอดชีวิตโอ้ดีเหมือนกันเนาะทำแล้วจบเลยไม่มีการมาสู้กันอะไรสามวันดีสี่วันร้ายไม่มีจบปัญหาจบอันนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนนะว่าเวลาทำอบรมมรรคเนี่ยปัญหานี้จบลงเลยถึงได้บอกว่าให้ทำมรรคกันเพราะปัญหามันจะจบแล้วก็ทำให้เรามีสมาธิตลอดกาลอันนี้เข้าสมาธิออกสมาธิเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานจนถึงอรูปฌานคล่องแคล่วชำนาญแล้วก็น้อมจิตไปทางพิจารณาสามฉะนั้นการทำฌานหลักหลังเนี่ยบางคนที่ว่าทำฌานแล้วเอาฌานไปพิจารณาร่างกายตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีการพิจารณาร่างกายฉะนั้นทำฌานขึ้นมาเนี่ยเราไม่ใช้ฌานพิจารณาร่างกายเลยเพราะเราพิจารณาแล้วมันเป็นนิมิตหมดเราไม่เอาเราเอาร่างจริงมาตั้งแต่สติปัฏฐานมาแล้วเรื่องนี้ผ่านเลยทำฌานแล้วทำอะไรเวลาทำฌานแล้วเนี่ยเราน้อมไปทางระลึกชาติได้เลยนะเขาเรียกวิชาสามเมื่อเราทำฌานคล่องแคล่วแล้วเนี่ยอธิษฐานไปในใจว่าอยากจะรู้ภพชาติของตัวเองว่าเราเกิดมาจากไหน
เรารู้ตัวเองชาตินี้แล้วเราเห็นแจ้งแล้วร่างนี้แต่เราอยากจะรู้ว่าร่างอดีตเรามีกี่ร่างแล้วให้อาศัยอำนาจฌานเนี่ยระลึกชาติได้ถ้าไม่มีฌานระลึกไม่ได้นะเราสามารถจะเห็นภพชาติของเรามากมายเขาเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติฌานแล้วเราสามารถจะเห็นภพชาติคนอื่นได้ด้วยถ้ากำหนดจิตเนี่ยให้มองไปเนี่ยการระลึกชาติของผู้อื่นก็ได้อีกเขาเรียกว่าจตุปาฏฐานนะเห็นเราและเห็นเขาทั้งหมดเนี่ยต่างคนต่างเวียนว่ายตายเกิดมาเพราะวิญญาณนี่เองไม่ดับนะไม่ดับกิเลสไม่ดับอารมณ์นี่เองตอนนี้ดับหมดแล้วก็เลยว่าพอกันทีก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าอาสวะขยายานฉะนั้นเมื่อคนไหนเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยจบเลยเป็นพระอรหันต์ได้เลยจบแล้วก็จบแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันนี้มาตรฐานเดียวตลอดชีวิตไม่กลับมาอีกเลยไม่กลับมาเป็นคนเก่าได้อีกเลยดีไหมโยมคนเก่าไหวไหมคนเก่าไม่ไหวเนาะคนใหม่ดีกว่าและนิ่งสงบอันนี้แหละจึงว่าเราเรียนคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆซึ่งทุกคนที่เราทุกคนเกิดมาเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องอบรมมรรคฉะนั้นพุทธเจ้าท่านกล่าวตอนที่พระนิพพานว่าตราบใดโลกนี้เนี่ยยังมีการอบรมมรรคอยู่มรรคยังปรากฏในโลกอยู่โลกนี้จะไม่ว่างต่อพระอรหันต์นะจะมีพระอรหันต์ต่อไปแต่ถ้าใครถ้าว่างมาท่านในโลกนี้เนี่ยไม่มีมรรคแล้วโลกนี้ว่างจากพระอรหันต์แน่นอนนะอย่าลืมมรรคนะมรรคนี่เป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่อบรมอย่างนี้นะต่อไปนี้มีแต่ภาพเราแล้วก็ภาพเราเนี่ยตลอดชีวิตเลยไม่มีภาพใครอีกเลยวันๆตาก็มีหูก็มีจมูกลิ้นกายก็มีแต่ใจไม่ได้ไปเลยประตูเส้นนั้นทางเส้นนั้นปิดไปเลยวันหนึ่งลืมตามีหูมีตาก็จริงแต่จิตไม่เคยไปดีไหมดีเนาะพระปิดตาเลยนี่ไม่ไปแล้วสงบระงับส่วนเดียวอย่างนี้แหละนะจะนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้สมาธิไม่มีผลสงบอย่างเดียวสงบทั้งวันทั้งคืนเลยเข้าสมาธิก็ได้ไม่เข้าก็ได้สงบอย่างเดียวดีไหมอันนี้แหละเขาเรียกว่านิพพานแท้นิพพานแท้เป็นอย่างนี้นะนิพพานแท้จะไปลักษณะนี้นิพพานเทียมอย่างที่กล่าวเบื้องต้นนะนำทำสมาธินิ่งออกมาไปหมดไม่เหลือใจนะแล้วก็นิพพานเทียมเนี่ยถ้าใครเข้าสมาธิตายก็ไปพรหมโลกนะแล้วก็นิพพานแท้เนี่ยท่านให้ทำฌานแล้วอย่าเข้าฌานตายเวลาตายเนี่ยไม่อยู่ในฌานให้อยู่นอกฌานอยู่ไหนอ่ะอยู่ในกายนี้นะฉะนั้นพระเจ้าตอนปรินิพพานเนี่ยเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานก็สุดท้ายก็ออกหมดเลยอยู่ในร่างกายนี้แล้วก็อาศัยร่างกายเนี่ยดับไปฉะนั้นเขาเรียกว่ามีเวทนาเป็นที่สุดก็ให้รู้ว่ามีเวทนาเป็นที่สุดมีกายมีชีวิตเป็นที่สุดก็ให้รู้ว่ามีชีวิตเป็นที่สุดตายแล้วจักเย็นในโลกนี้ฉะนั้นตอนที่มรณภาพหรือคนเราละร่างกายละสังขารเนี่ยไม่ได้เข้าฌานถ้าเข้าฌานติดสุทธาวาสเลยท่านจัดสังโยชน์ว่ารูปราคะรูปราคะฉะนั้นฌานนี้ที่ทำไปเนี่ยไม่ได้เอาไปตอนไม่ได้เอาไปนิพพานทำเพื่อเป็นอุปกรณ์ให้เห็นภพชาติหรือว่าควรจะมีเท่านั้นเองแล้วก็เป็นเครื่องอยู่อาศัยหรือว่าอยู่แล้วมีความสุขนะอยู่แล้วมีความสุขก็เรียกว่าเครื่องอยู่อันผาสุขในปัจจุบันแต่ไม่ควรจะนำไปอนาคตในวันตายนั้นฉะนั้นเขาเรียกว่าเครื่องอยู่ผาสุขในปัจจุบันปัจจุบันนี้เราเข้าฌานก็มีความสุขนะแต่ไม่ควรจะเอาไปอนาคตที่ตายแล้วต้องเอาไปด้วยไม่เอาไปอันนี้แหละจึงว่าเป็นทางพ้นทุกข์ของมรรคที่เราจะต้องมีนะเข้าใจไหมโยมนะเข้าใจด้วยง่วงด้วยนะเข้าใจทำให้ได้นะทำให้ได้จะทำได้ไหมเนี่ย
ยากจริงๆเห็นตัวเองเนี่ยนะมีมืดกับเมื่อยสองอย่างนะนั่งแล้วมันก็เห็นมืดตึ๊บเลยคนอื่นแจ้งหมดเลยไปแจ้งคนอื่นคือธรรมชาติเดียวกันนะเห็นแจ้งคนอื่นกับมืดเราเนี่ยให้กลับด้านจ้ะเวลาแจ้งเขามันมืดเรานะแต่เวลาแจ้งเรามืดเขานะมันเป็นอย่างนั้นเวลาแจ้งเรามันก็จะมืดเขาจ้ะเวลาแจ้งเขาก็จะมืดเราไม่ใช่ว่าแจ้งเราแล้วเขาก็แจ้งเหมือนเดิมไม่ใช่นะมืดไปเลยดีไหมมืดไปเลยดีไหมดีจะได้นึกใครไม่ออกจะได้มีคนเดียวเนาะตัวคนเดียวเนาะจะไปเอาใครตัวเองก็ต้องตายอยู่นะจะไม่มีอะไรตัวเองก็จะไม่มีอะไรจะไปเอาใครมาคิดเอามาเพราะความไม่รู้เขาทำกันเราก็ทำกันคิดเยอะเหลือเกินเนาะแต่เห็นตัวเองก็จบเนาะปัญหาก็จะจบลงอันนี้แหละจึงว่ามักจึงเป็นของเหมือนก็ว่าธรรมานำมาสอนก็เหมือนเป็นของใหม่ที่เขาไม่สอนนะเรามาสอนกันก็เพราะว่าถ้าไม่สอนคนก็ไม่รู้จักนะถ้ามาสอนก็เหมือนแปลกใหม่แต่ความจริงของเก่านั้นนะแต่มาสอนใหม่นะปัดฝุ่นใหม่มาสอนเพราะถ้าไม่มีมรรคแล้วเป็นพระยาเจ้าไม่ได้นะเพราะว่ามันจะว่างจากพระยาเจ้าทั้งหลายฉะนั้นจึงต้องมีมรรคมรรคจึงเป็นหนทางเดียวที่เราจะนำไปสู่การพ้นทุกข์นะพ้นทุกข์ก็คือนิพพานที่แท้จริงนะนิพพานแท้นิพพานเทียมนะนิพพานแท้เนี่ยก็คือตรงนี้นิพพานเทียมก็คือสมาธิธรรมดาตอนนิ่งก็สงบตอนออกมาก็วุ่นนะตอนเข้าสมาธิก็ว่างออกมาก็วุ่นวุ่นก็ว่างว่างก็วุ่นอยู่นั่นแหละนะสุดท้ายก็วนไปวนมาวนไปวนมาจนเป็นอะไรไม่ได้นะหรือบางคนบอกว่าก็บุญกระช่างเถอะตอนตายก็ให้ว่างสิถึงตอนตายจะว่างนะแต่กิเลสก็ติดไปอย่าคิดว่าเป็นนิพพานได้นะบุญก็หายไม่หายนะมันอยู่ในนั้นแหละมันผัดกันขึ้นกันลงเท่านั้นเองนั้นมันไปทั้งกิเลสนั่นแหละอย่าคิดว่าบุญจะไม่ไปว่างไปบุญก็ไปตามหมดเพราะมันเป็นของเทียมนะเป็นของเทียมนิพพานแท้ก็คือต้องผ่านมรรคนิพพานเทียมไม่ได้ผ่านมรรคเป็นสมาธิธรรมดาสมาธิเฉยๆนะแต่ว่าไม่มีมรรคเข้าไปนะก็เรียกว่านิพพานเทียมนิพพานแท้ก็คือต้องมีมรรคเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นสมาธิด้วยปัญหาทุกอย่างก็จะจบนะจบแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าการที่การจบเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าเราหมดกิเลสจริงๆนะหมดกิเลสก็คือหมดอารมณ์นะรู้ได้นะวัดได้นะวัดได้รู้ได้นะวันนี้ก็สุดท้ายรายการแล้วเนาะเข้าใจไหมเนี่ยให้ชื่อเรื่องว่าไงดีเอานิพพานแท้นิพพานเทียมก็แล้วกันเนาะนิพพานแท้นิพพานเทียมว่ามันต่างกันอย่างไรอันนิพพานเทียมก็คือสมาธิธรรมดาออกมาก็เป็นคนเก่าเหมือนเดิมแล้วก็ทางเส้นเก่าเหมือนเดิมเส้นเก่าเนี่ยหยุดเดินนิดหน่อยออกมาก็เดินต่อไปเดินทางเส้นไหนเส้นเดียวนั่นแหละเส้นเดียวเส้นเก่านั่นแหละแต่นิพพานแท้เนี่ยเดินทางเส้นใหม่ไปเลยไม่เดินทางเส้นเก่าปิดทางเส้นเก่าได้สำเร็จรัดสร้างคลังเส้นใหม่ได้สำเร็จกลายเป็นว่าไม่หวนกลับไปทางเส้นเก่าอันนี้คือนิพพานแท้นะปัญหาก็จะจบลงวันนี้ก็ขอจบลงแค่นี้เนาะขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ